อดขุนพลใจเพชรแสงสีเสียงโดยวันชัยไลแอนด์ซาวบรรเลงรับร้องโดยสายชนมิตรสัมพันธ์ควบคุมและกำกับการแสดงโดยพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวีจากในท้องเรื่องยอดขุนพลใจเพชรคืนนี้จะมีข้อขอใจความสนุกสนานมากน้อยเพียงใดเชิญครับรับชมงานการแสดงได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับท่านฉากแรกพาท่านผู้ชมมาพบกับดาวร้ายสายชนพรทวีน้อง BM ดวงเทพพรทวีน้องเพย์บอยนะฮะหลานดาบกุ้งนะครับน้องท็อปพาพินพรทวีครับลูกแหววสวินพรทวีปีโป้พรทวีเปเป้พรทวีน้องฟอร์ดพากรพรทวีและพีรพงศ์พรทวีครับหมดความรุ่งเรืองไฟเมืองอนาถตกมาเป็นทาสชะเรยังถูกคนปรักปรำเปรียบเลยพูดยอกยามเย้ยขับไรผมอยากอดแอบออกจากบ้านที่ทนแบกมาหลายปีจากกระพัดต้องพายกลายเป็นผีผมจะโจมตีทัพใหญ่เราเป็นเมืองคือจึงถูกมองข้ามถูกคนเขายามย่ำยีพ่อน้องพี่กูปัดทะพีให้ได้บ้านเมืองทุกเข็นตกเป็นเมืองขึ้นนึกแล้วมันฝืนใจข้าขาดความสมดุลทูลพระบิดาให้ปวดอุรามากลายสละสุดจะลำเค็นตกเป็นเมืองขึ้นไม่อาจจะคืนแข็งคอเราเหมือนคืนเข็มเต็มลำคอมันมีแต่ข้อเงื่อนไขมีชายลบหลู่ทูลผู้ทรงฤทธิ์เราอยากมีอิสระถ้าหารทุกนายหวังชัยชนะจะไม่หนีพระเลิศพี่สาวชาวอยุธยาพี่สาวชาวนนทบุรีพี่สาวชาวกรุงเทพมหานครนะครับแผ่นดินของศักดิ์เชียงแสนขอบคุณพระเจ้าเองมาดีด้วยนะครับฝันเมืองเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินได้หัตถ์เสด็จไปปริมาอำนาจมีทั้งราชรถและราชธิดาได้ทำศึกกับจักรพรรดิพนมไพรแพ้ทัพกลับมาหลายปีครบหนึ่งปีต้องส่งเครื่องมานาการให้กับเขาแต่สองปีผ่านมาแผ่นดินของเราในน้ำไม่มีปลาในนาไม่มีข้าวข้าวก็ยากมาก็แพงการส่งสวยตอนนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่แล้วพระเจ้าข้าพระบิดานักการนี้กล้าหม่อมฉันกับฟันฟ้าต้องการที่จะปลดแอกล้างอายน้องพี่คิดเห็นเป็นประการใดข้าได้ทราบพระบิดา
ในเมื่อ2ปีนี้เราขาดส่งด้วยเครื่องราชบรรณาการมิช้านาจักรพรรดิพนมไพรจะต้องโจมตีบ้านเมืองของเราแน่เราจึงต้องชิงเอาเปรียบก่อนยกทัพไปตัดศึกในครั้งนี้ก่อนจะดีกว่าพะยะค่ะนับว่าเป็นเวลานานแล้วที่เราถูกเขาข่มขี่ถึงวาระแล้วที่เราจะต้องปลดแอกเพื่อร้างอายกับประเทศชาติของเรานะพะยะค่ะได้เราจะเป็นปลาฉลามแหวกว่ายอยู่ในกลางทะเลใหญ่รับคำสั่งด้วยผมมอบประสาทให้กับเจ้าประตาพนาเจ้าเป็นกษัตริย์ของแผ่นดินในขณะนี้พอต่อการได้เจ้ายกกองทัพปลดแอกออกจากบ่าถ้าเจ้าทำสำเร็จจะเป็นปูชนียบุคคลผู้นำประเทศทำให้ประเทศพ้นภัยโชคดีนะลูกและสั่งทหารเคลื่อนกองทัพโอ้ยเคลื่อนกองทัพด้วยฉับไวจัดเป็นกองทัพอันยิ่งใหญ่ในครั้งทุกคนเคลื่อนกองทัพขวัญเรือนกำลังพรทวีนะน้องแต้ววรภาพรทวีศึกครั้งนี้เจ้ารู้หรือเปล่าว่ากองทัพจะเคลื่อนออกจากแผ่นดินแล้วมีคนมาขวางทัพมันไม่ใช่เลิกงามยามดีถ้าพี่เป็นเจ้าพี่จะถอยหลีกทางเพื่อให้พี่ทั้งสองคนนี้ปลดแอกล้างอายเจ้าไม่มีสิทธิ์เพราะตอนนี้พี่เป็นกษัตริย์แล้วถอยไปก็ได้ไปคะในเมื่อเสียงของน้องมันไม่ดังพอที่จะยับยั้งเจ้าพี่สองพระองค์ได้ให้เจ้าพี่จงฟังไว้การศึกครั้งนี้เสด็จพี่ออกศึกเมื่อคราใดกลับมาพวกเราทุกชีวิตจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่บังอาจนะไม่ต้องฟังทุกคนเคลื่อนกองทัพเคลื่อนกองทัพเถิดราชครูต้องการแสดงกันต่อนะฉากนี้พาท่านผู้ชมเพลงลูกชายครับน้องขวดเพลงขวัญใจมหาชนนฤพลพรทวีและติดตามไปได้รับดาวร้ายดังแรงรับน้องแบงค์นพราชาพรเทพทวีครับอัจฉริยะลิเกไทยรุ่นใหญ่ปริญญาศิลปะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ชาตรีวีรวัฒน์ครับพร้อมด้วยน้องก๊อตเกษตรดังนะฮะพร้อมด้วยลูกเดียว7ดาวใครทำคำข้า
ตรุไอ้หนีหน้าไม่มีใครเข้าใกล้ไม่เคยประมาเราพาธมินมาอยู่นั่งถิ่นสถานอยู่กับพุทธองค์องค์ราชันไม่เคยจะวันใจไหวผู้นำนักสู้เราผ่าสิ้นฝีมือเด็ดดิ่งใจเด็ดเดียวชอบรบรับขับเคี้ยวฉลาดเฉลียวรบไล่ขอขอรบองค์จอมราน้องกล่าวกับป่าราชบุตรที่กายอุทิศไม่คิดประทุษพระผู้สูงสุดเลื่อมใสทำตามระบอบข้อปฏิบัติขององค์จักรพรรดิพนมไพรขอเดชะฝ่าพระบาทก็ขอมอบพาไลขอเราสมพระเจริญยิ่งใหญ่เตียงไกลในไร้ชาติขอบใจเหล่าทหารทุกคนที่มาขึ้นเฝ้าอย่างพร้อมหน้าในวันนี้ท่านราชครูเพียข้าพบาทข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่าตอนนี้ยังมีหัวเมืองใดบ้างที่ยังทรงสวยสาอากรให้กับแผ่นดินเราไม่ครบมีบ้างไหมท่านราชครูทุกหัวเมืองที่ตกเป็นเมืองขึ้นทุกหนึ่งปีต่างยอมสิรุราชส่งสวยสาอากรทุกปีไม่เคยขาดแต่3ปีให้หลังหม่อมฉันสังเกตอยู่แผ่นดินหนึ่งกษัตริย์ขวัญฟ้าขวัญเมืองขวัญชัยแผ่นดินนี้ไม่ส่งสวยสาอากรมาเป็นเวลา3ปีเต็มคาดว่าไม่นานนักคงคิดยกกองทัพมาปลดแอกออกจากบ่าอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะเอ้ยเฮ้ยขอเดชะทรงพระเดชโปรดแสงยานุภาพของศักดิ์เชียงแสงประชิดติดพระนครและพระพุทธเจ้าค่ะไม่ขาดคำเลยพระองค์เอ้ยสั่งทหารเคลื่อนทัพมาเอ้ยด้วยฉับไวหาทวินเป็นทัพหน้าศัตรูเอ้ยมันต้องตายเอ้ยไม่รอดดีฝ่าบาทเป็นทัพหลวงให้ผาทวินเป็นทัพหน้าไปศึกครั้งนี้หม่อมฉันว่าฝ่าบาทคงเอาชนะได้ไม่ยากนักพระเจ้าค่ะขอบใจมากท่านราชกุลที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสด็จน้อมคำนับรับบัญชาในทันทีไปกำราบต่อไปนี้น้องนิวนะน้องนิวนะครับพ่อรออยู่หลังเวทีนะครับพลมาเคลื่อนขบวนน้องนิวนะเด็กชายรังสิโรจน์ดงตะเคียนนะครับไปที่บ้านโรงด่วนนะพ่อรอที่บ้านโรงด่วนครับข้าพเจ้าขวัญฟ้าขวัญชัยตกน้ำที่จะปลดแอกรักอายต่อองค์จักรพรรดิพนมไพคงจะเป็นไปได้ยากไม่ส่งเครื่องสวยสาก่อนกลับมาเป็นกองทัพถ้าอย่างไรเสียจำถึงตัวองค์จักรพรรดิพนมไพแล้วก็ผ่านค่ายได้ซะก่อนเอาสิวะผีปากจะรอไปเราเนี่ยผีดาวเจ้าจะแน่หรือเปล่าดูของมันมาเป็นโขงเลยท่านพี่ระวังตัวรอผมด้วยโอ้เฮ้ยขอเดชะพระบาทเห็นท่าผาทวินจะต้านทัพของทักเซียนแสนไม่ไหวรีบเดินทัพทวีค่ะทหารทัพเลยทักเซียนแสนจงตีทัพหน้าจากพระบรมไพอย่าตกใจทัพหลวงมาช่วยแล้วจับดาบสู้ต่อไประวังพวกวรกายด้วยพี่นะครับไม่ได้ทานนะท่านข้าเสียทีลองเลยจับข้าเอาอาวุธช่างก่อนปลดอาวุธให้หมดปลด
ใครไม่รู้หรอกขอเดชะพระองค์ท่านเดี๋ยวการศึกครั้งนี้แผ่นดินของศักดิ์เชียงแสนไอ้นี่ตาดี2ปีแล้วที่ขาดส่งเครื่องราชบรรณาการข้าวยากมาแพงไม่มีจะตกสิ่งใดจะส่งให้กับพระองค์ท่านจึงคิดที่จะปลดแอกล้างอายในการครั้งนี้พวกเราทั้ง2แพ้แล้วเชิญดับชีวิตไปได้เลยพะยะค่ะพี่พลาดท่าเสียทีอย่าขอชีวิตบันชีวิตข้าเลยดีกว่าพระเจ้าค่ะหากแม้ว่าเราไม่มีฝีไม้ลายมือแล้วเราก็คงจะสู้พวกเจ้ากันไม่ได้พวกมาก็เป็นฝูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นในการครั้งนี้ฟังไว้ซะในเมื่อเจ้าอยากจะลองดีเราก็มีดีให้เจ้าลองแต่เราจะให้โอกาสเจ้าเจ็ดราตรีเท่านั้นนำสิ่งของที่มีค่าควรเมืองมามอบเป็นเครื่องราชบรรณาการเราจะรอเจ้าอยู่ตรงนี้หากแม้ครบกำหนด7วันเครื่องราชบรรณาการไม่มาแม้แต่ที่ซุกหัวนอนของมึงกูก็จะเผาไม่ให้เหลือจำไว้7วันจำไว้ทหารถอยทัพกลับถ้าราชครูเขาจะทำเช่นไรดีณตอนนี้สิ่งที่หาคือเครื่องราชบรรณาการน้องพี่คิดเห็นเป็นประการใดยังไงเสียเพื่อแสงยานุภาพกสุคือแผ่นดินเข้าเราก่อนปรึกษาพระบิดาแล้วก็ขวัญเรือนเถิดงั้นพวกเจ้าทุกคนแยกย้ายกันออกไปหาคนดีมีฝีมือมาต่อก่อนหากข้ามีคำสั่งเจ้าคอยเดือนทักกลับมาเข้าใจไหมทหารเทมาทางนี้ขอบคุณพี่เล็กผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณครับจะเป็นยังไงพี่แล้วจะทำยังไงดีก่อนเครื่องกองทัพมีปากเสียงกับขวัญเลื่อนอย่างนี้กระหม่อมไม่มีหน้าเข้าไปเจรจาหรอกถ้าเจ้าไม่มีหน้าเจ้าก็ต้องทำใจทำพี่เลยดีกว่าสิริพี่สองคนกลับมาแล้วเป็นยังไงไปคะหน้าตาสดชื่นคงจะชัยได้รับชัยชนะกลับมาสิไปคะมีชัยชนะกลับมาใช่ไหมไปคะสิริพี่สิริพี่สองคนได้รับความพ่ายแพ้กลับมาหม่อมฉันก็นึกอยู่แล้วแหละว่าต้องเป็นเช่นนั้นด้วยเสด็จพี่ไม่เชื่อฟังหม่อมฉันผลลัพธ์ออกมาจึงได้เป็นอย่างนี้ไงไปคะพระทัยเย็นๆก่อนไปคะเพราะเสด็จพี่เองนั้นอยากจะปลดแอกรั้งอายเพราะห่วงประชาราษฎร์แต่ในการครั้งนี้ในเมื่อเราพ่ายแพ้แล้วก็ต้องหาวิถีทางรอดต่อไปณบัดนี้ขวัญเรือนจงฟังคำสั่งพี่ไว้นะพระองค์ท่านจักรพรรดิพนมไพรต้องการให้หาเครื่องราชบรรณาการที่มีค่าคนเมืองไปกราบทูลถวายต่อพระองค์ท่านณตอนนี้พี่ไม่เห็นสิ่งใดที่จะมีค่าควรเมืองได้เจ้าพี่เพคะเจ้าลองคิดดูสิตอนนี้บ้านเมืองเกิดกุริยุคข้าวยากหมากแพงจะมีสิ่งใดเล่าที่มีค่าควรเมืองไปได้เสด็จพี่และหม่อมฉันขวัญเรือนเป็นสิ่งค่าควรเมืองได้หรือเปล่าเพคะขวัญเรือนเจ้าจะสละพระวรกายเจ้าเสียหรอเช่นนั้นแล้วต้องเป็นหน้าที่เจ้าแล้วล่ะน้องทำเพื่อราชแผ่นดินอย่าได้เกี่ยงนอนเลยนะเพื่อเสด็จพี่ทั้งสามพระองค์และแผ่นดินของเราหม่อมฉันยอมสละให้ท่านไปเถิดท่านพี่พี่ต้องขอขอบใจเจ้ามากที่เจ้ายอมสละพระวรกายเพื่อเป็นข้าทั่วเมืองให้กับพื้นแผ่นดินของเราพี่จะพยายามดูแลเจ้าให้ดีที่สุดจะไม่ให้เจ้านี้เป็นภัยอันตรายใดๆเป็นเด็ดขาดเสด็จพี่อย่าห่างหม่อมฉันนะเพคะไปกับพี่ไปก่อนนะเพคะโชคดีนะเดชะพระบาทวันนี้ครบกำหนด7วันแม้ตะวันตรงหัวศักดิ์เชียงแสนไม่ยอมส่งสวยสาอากรหม่อมฉันจะสั่งให้ผาธมินยกกองทัพเข้าเมืองหลวงของศักดิ์เชียงแสนกลัวไหมฉันก็กลัวสิพี่ข้าพระองค์ท่านจักรพรรดิมีชื่อเสียงเกรียงไกรมากทำใจเย็นๆอยู่ใกล้ๆพี่รับรองเจ้าไม่ได้รับความอันตรายเป็นเด็ดขาดเข้าใจไหมพี่ข้าไม่มีทหารต้อนรับเราหรืออย่างไรไม่มีข้ามาเลยนี่คือกองค่ายขอบคุณคุณพี่แอร์ด้วยนะครับไม่ใช่เมืองหลวงตอนนี้ข้าพเจ้าขวัญชัยกราบบังคมทูลพระองค์ท่านจักรพรรดิพนมไพรพุทธเจ้าค่ะหากไม่ครบกำหนด7วันเจ้าคงไม่โผล่หัวมาเสียเราอยากจะรู้ว่าการครั้งนี้มีสิ่งใดมามอบเป็นเครื่องราชบรรณาการ
เฝ้าหาอยู่ตั้งนานแต่สุดท้ายก็เจอจนได้พระเจ้าค่ะเชื่อแล้วเชื่อสัตว์สองเท้าพระเจ้าค่ะสัตว์สองเท้าใช่แล้วพระเจ้าค่ะคือผู้ใดกันพระคณิษฐาของกล้ามหม่อมฉันนาวกขวัญเรือนพระเจ้าค่ะหม่อมฉันขวัญเรือนถวายบังคมด้วยพระค่ะบังอาจงานเข้าแล้วเราคิดถวายตัวไม่กลัวตายไม่คิดรักใครเกี่ยวข้องเราไม่อยากแม้แต่จะมองไม่อยากยกย่องน้องหญิงกูไม่ใช่ชายใจปล่องที่จะให้มึงเกาะมึงปลิงแล้วไม่ชอบด้วยกลับไปเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนอยากจะรู้ว่าเป็นดินแดงแควผู้ใดเป็นแผ่นดินของกษัตริย์เทพนิมิตแผ่นดินนี้หม่อมฉันจับตาดูมาเป็นเวลา5ปีเต็มๆเมื่อ5ปีก่อนเขายังไม่สร้างกำแพงเมืองแต่ตอนนี้5ปีให้หลังกำแพงเมืองเขาสร้างจนเสร็จเรียบร้อยขอเดชะพระบาทนั่นหมายความว่าเขาพร้อมประกาศทำศึกกับทุกแผ่นดินถ้าใครคิดจะย่ำยีแผ่นดินเขารวมทั้งแผ่นดินเราด้วยถ้าพระบาทไม่ทำอะไรสักอย่างในตอนนี้คาดว่าต่อไปภายหน้าแผ่นดินนี้จะยึดได้ยากเพียงถ้าเช่นนั้นก็ดีไอ้พาธมินรัศกาลพระยาพระองค์ท่านกูขอแต่งตั้งให้มึงเป็นราชทูตเดินทางเข้าสู่เมืองกษัตริย์เทพนิมิตบอกว่ากูจักรพรรดิพนมไพรต้องการแผ่นดินเทพนิมิตให้ตกต้องเป็นเมืองขึ้นหากว่าแม้นยอมแต่โดยดีประชาชีจะปลอดภัยหากแม้ว่ามันไม่ยอมเตรียมรับศึกจากกูจักรพรรดิพนมไพรได้เลยรีบไปรีบมาพาธมินเชิญฟ้าบาทเชิญฟ้าบาทเสด็จเสด็จขึ้นพระพาพระพราชไม่อยู่ช้างเล่นเดินทางมุ่งหน้าไม่ช้าใหญ่ในคำสั่งของพระองค์ท่านจากพระกนมไพรนำสารตาส่งมาถึงมือของเทพนิมิตเป็นคำสั่งองค์กระสาทไม่ขัดข้าเ
ชมการแสดงกันต่อนะท่านผู้ชมนี้ก็รับมือมีเกียรติทุกท่านฉากนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับพระเอกหวานใจน้องในเฉลิมเกียรติดาวตลกเสียงอ้อนถาวรพรทวีและที่ขาดซะไม่ได้ดาวตลกหน้าอ่อนพรพยศคนรูปหล่อมาแล้วจ้ามีความสำคัญอย่างไรในท้องเรื่องชมการแสดงกันต่อนะคนที่นี่ก็แปลกนะแปลกไงวะทุกล่างหล่อออกมานั่งเงียบกันหมดเลยพอตะแคงก็อ้อออกมาตบมือกันให้แซ่บไปหมดเขาดีใจดีใจเรื่องอะไรพ่อโอ้น้ำยังไม่ท่วมกูตายก็บอกแล้วให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่ท่วมจะย้ายมาไงล่ะกูไม่มีที่กำลังกั้นกระสอบกันอยู่แล้วจะไปเครียดทำไมวะพ่อแหมหายแล้วเขินก็พยายามปล่อยจังเลยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้แน่น้ำเหนือมันไหลมาถึงเรามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภัยธรรมชาติไม่ใช่ภัยแล้วมันกั้นไว้ก็อยู่แล้วบ้านกูอ้าวแกก็ช่วยเขากอกกระสอบทรายเนี่ยจับมือเฮียให้เจียวไปหมดเลยเนี่ยรุ่นกูยังเจียวอีกเหรอเฮ้ยรุ่นพ่อกูไม่เรียกเจียวแล้วนะเรียกอะไรเอออะไรกันเนี่ยสองคนพ่อลูกเนี่ยผมกำลังจะร้องแล้วผู้ชมที่อยู่ที่นี่เขาจะฟังรู้เรื่องกันได้ยังไงล่ะครับพ่ออ้าวคนหนองยะไซเนี่ยเขามีสองหูนะสองหูยังไงเขาก็ฟังมึงร้องหูฟังกูคุยเรื่องน้ำหูนึงแล้วตัวเฮียอะไรกัดคันจริงเลยตัวอะไรวะเพี้ยเหรอกูว่าเพี้ยแล้วคนดีๆก็ไม่กัดนะกัดคนรูปร่างดีอย่างกูใครเขาบอกไงวะพ่อเอาเลยขอโทษให้ร้องก่อนนะจ้าจ้าจ้ากราบแทบเท้าทุกทีเอ้ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ยี่ป๋าตายเวลาทันใช่ไหมแมงก็เยอะโอ้โหอย่าบอกคุณลุงจอมมันก็อย่างนี้เนี่ยปะโถบรรณาเนาะที่ไหนทำนาต้องมีเพี้ยกระโดดว่าสมัยก่อนกูทำก็เพี้ยกระโดดอย่างนี้เนี่ยเยอะกูไม่ทำอะไรตะล่อมพวกกินมากหมดคนบ้าอะไรกินเพี้ยเช้าน้องยะไซยกมือไหว้หนุ่มสาวก้มกราบเทพเท้าทุกทีอย่าพึ่งหลีกหลบไอ้หนุ่มลบบุรียังขาดคนคุ้มคีควรใครไม่มีใครอยู่นามสุริยารับใช้ราชาบ่งทีไม่เคยจะนายนานียอดสมศักดิ์ศรีสดใสองค์เทพนิมิตทุกพิเชื่อมันพระคุณท่านนั้นดีแน่เมื่อยามได้พบเรารบไม่แพ้ฝีมือแน่วแน่ไม่นายถึงจะเป็นผีไม่มีไม่พังสมกับเป็นทางผ่านไทยสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องกันสักหน่อยถึงเสียงผมไหมมาฟังกันหน่อยพวกหนูหนูกราบพี่น้องนายนางทุกท่านที่มามากมายกราบแฟนหญิงกราบแฟนชายคุณน้าคุณนาย
าวสาวชาวยอมยาใสผมบอกว่าอายเลิฟยูแหมโอ้โหล่างจะแกรู้จักใครเลิฟยูเนี่ยครับคุณลังวีลังวันน้ำใจที่มีมอบให้กับพระเอกด้วยนะครับผมแม่กูคงไม่มาแล้วเอาแม่แกไปไหนแล้วพ่อช่วยเขากรอกกระสอบทรายอยู่ส่วนแม่ผมมาไม่ได้พ่อทำไมอ่ะกำลังเอาทองไปคืนเจ๊ตั๊กอยู่สิเหรอใช่มึงได้อะไรมาเล่าเอาปีเสียไงพ่อมึงได้ปีเสียกูได้ดอกไม้เออแล้วงานคืนนี้ดีทุกอย่างเลยนะพ่อรางวัลรางวัลด้านขวามือเจ้าภาพครับขอบคุณพี่ชายครับผมเดินทางมาจากสิงห์บุรีให้รวยร่ำรวยเลยครับพี่ถ้าพี่ไม่มาผมคงไม่ได้รางวัลวันนี้ คุณครับผมดีทุกอย่างเลยพ่อดีทุกอย่างเลยจะภาพเป็นไงจะภาพดีคนดูดีอาหารการกินก็ดีเป็นไงมั่งสุดยอดเลยโหกินครับกินยังครับพ่ออะไรเอากับข้าวที่แม่ครัวยกมาให้อ่ะกินแล้วแกงไก่ซ่อนหารู้จักเปล่าอะไรวะเอาแกงไก่ซ่อนหาไงแกงไก่ซ่อนหายังไงหาไก่ไม่เจอเลยมีจะมีแต่หน่อไม้อ่ะทีแหมไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ยอมยอมมึงไม่คนไม่คนให้ทั่วอ่ะแกไก่มันอยู่ข้างล่างแล้วที่แกเห็นแกบอกว่าแม่ครัวก็คนอะไรอ่ะแม่ครัวก็คนหาจังเลยหาเออปิดแก๊สแล้วก็ยังคนหาวักวักคนหาอยู่นั่นนะโอ้กูก็บอกเจ๊หาไก่หรือไงคนไก่ไงเปล่าหรอกฟันปลอมกูร่วงลงไปแม่ครัวคนไหนว่าฟันปลอมร่วงลงไปแล้วก็แม่วัดทับหลวงเนี่ยครับผมนานๆได้มานานๆได้มาก็บอกไอ้ไม่เคยเคยมาก็บอกไอ้วอนเปิด AAS เลยเออ GPS GPS นั่นแหละ ES ES อะไรของมึงเนี่ยธรรมดาเราเล่นแค่ดอกยักษ์ใส่มันเลยมาหน่อยนึงไงเออเปิดเลยวอนก็เปิดเลยเปิดแป๊บๆอีก6100 เมตรเลี้ยวขวาอีก400 เมตรเลี้ยวซ้ายอีก300 เมตรตรงไปอีก500 เมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวถึงที่ถึงโรงลิเกเฮ้ยที่ผายวัดหนองหลวงโน่น แล้วแกไปทำไมวัดหนองหลวงอ่ะก็มึงเปิดเที่ยวให้ล่ะไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เห็นมันหลวงหลวงเหมือนกันน่ะเออเนี่ยพูดถึงว่าจะภาพเนี่ยนะไม่พอใจดีเขาหาลิเกมาจะรู้ได้ไงว่าใจดีอ่ะเนี่ยนี่ไงเนี่ยรูปตั้งอยู่ข้างเนี่ยแม่เนี่ยนะเออแม่แม่อะไรวะนึกอะไรวะเกาเหลาแม่เกาเหลาแม่เกาเหลาเออเมื่อคืนเนี่ยเชื่อไหมทำไมอ่ะนอนอยู่วอนวอนรับรางวัลนอนอยู่ตอนตีห้าพอฟ้าทำไมอ่ะแม่เกาเหลาไปเข้าฝันอุ้ยจริงเหรอสาธุเข้าฝันว่าไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรเปล่าไปปลุกฉันบอกตะยนตะยนแกลุกขึ้นมาคุยกับฉันหน่อยเออเออบอกว่ามีธุระอะไรแล้วแม่ก็ตกใจก็แกเคยไปดูลิเกใช่บอกจำแม่ไม่ได้แล้วเคยไปดูลิเกพรเทพประจำอยู่บอกก็ลืมแล้วแม่นานๆเจอกันทีบอกนั่นแหละแล้วแม่มีธุระนึกว่าจะมาบอกหวยกูกะรวยเลยเงี้ยแล้วเขามาทำไมไม่ได้มาบอกหวยอ่ะไม่ได้บอกหวยมาบอกว่าเอางี้นะไปบอกลูกบอกหลานทุกทีว่าว่าตอนนี้ฉันอยู่บนสวรรค์และสบายจังเลยสาธุคุณแม่อยู่บนสวรรค์อาหารการกินเป็นนางฟ้านางสวรรค์ไปแล้วอาหารการกินก็สมบูรณ์แต่ว่าขาดอยู่อย่างเดียวท่านก็ถามว่าอะไรละแม่ขาดอะไรฉันจะได้บอกลูกบอกหลานไปให้บอกขาดเงินใช้ว่าตะโยนฉันก็บอกแล้วจะทำยังไงล่ะแม่เอาบอกโอ้โหตะโยนนี่แกแล้วโง่ก็บอกลูกบอกหลานให้รางวัลแกถึงฉันทุกคนแน่คุณแม่บอกนี้เลยเหรอเออทีนี้ก็บอกอีกอย่างบอกแบงค์ร้อยแบงค์500เนี่ยใช้เดี๋ยวก็หมดเพราะบริวารเยอะอยากได้แบงค์พันใช้บอกโอ้โหแม่ใครเขาจะให้เราเป็นพันนั่นน่ะสิมันเยอะนะโอ้แม่ย้อนมาบอกแม่ลิเกหาได้เป็นแสนพันเดียวให้มึงไม่ได้ให้รู้ไปที่วะคุณแม่เกาเหลาบอกนี่เหรอเออบอกนี่เหรอเออตื่นมาสะดุ้งเครียดว่าวันนี้ว่ามาจะได้เปล่าก็ไม่รู้ก็คงไม่ได้ตอนนี้กูยังไม่ได้ของมึงครับเอามามาแล้วเอ้ย3ตัวเลยพ่อ3ตัวเลยสามคนไอเวนเรียกตัวลิเกเขาเรียกเป็นตัวขอบคุณมากเลยนะลูกนะรับรางวัลจากทีมงานเจ้าภาพนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตประกาศยอดผ้าป่าเลยนะฮะยอดผ้าป่ามาแล้วขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะมานั่งชมการแสดงและร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าด้านหน้าเวทีมาครับส่วนนี้อีกส่วนนึงนะฮะคนละส่วนกับเก้าอี้เก้าอี้ตัวละ40 บาทนั้นเป็นหน้าที่ของทีมงานคุณครูวัดทับหลวงโรงเรียนวัดทับหลวงเก็บได้เท่าไหร่ก็มอบให้กับโรงเรียนไปในส่วนของเก้าอี้ครับ
ส่วนพระป่าด้านหน้าเวทีกับร้านค้านะฮะเก็บได้เท่าไหร่ก็ถวายไว้วัดทับหลวงแห่งนี้ครับร้านค้าได้เท่าไหร่ยังไม่มีใครแจ้งยอดนะฮะไม่ทราบแต่ว่าด้านหน้าเวทีพรเทพทวีครับพระป่าด้านหน้าเวทีคืนนี้ได้ทั้งสิ้น 13,029 บาทขออนุโมทนาบุญนะฮะ 13,029 บาทครับผม329เออให้เขาวิ่งแล้วแกนี่ปะโถให้ไปเถอะเผื่อเขาจะแทงถูกมั่งแล้วถ้าเขาถูกก็สี่ห้าแสนทำไงเนี่ยพ่อต้องสามตัวเนี่ยสามตัวถูกสี่ห้าแสนก็ต้องหาลิเกแล้วมาแก้บนลิเกให้หวยโอ้พอถูกสี่ห้าแสนต้องหาลิเกมาแก้บนถูกต้องแล้วถ้าไม่ถูกล่ะพ่อจะมาให้เขาถีบมาเอาไว้ล่ะนอนอยู่บ้านนี่วิทย์น้ำเถอะไม่ต้องแทงเยอะนะแม่ไม่ต้องแทงเยอะเอาพี่ป้าวันนี้เราเป็นทหารได้เวลาก็ต้องคืนเฝ้าองค์พระมหากษัตริย์องค์เทพนิมิตใช่แล้วมึงกับพระหลานหลวงเป็นไงมั่งตอนเนี้ยก็แอบรักแอบชอบกันอยู่แต่ก็ยังไม่เคยได้ปิปากบอกพระองค์เทพนิมิตเลยเหรอเออแต่เทพนิมิตทะลุนะว่าเองนะแอบรักท่านพระหลานหลวงอยู่ท่านพอใจพระเองเนี่ยเป็นคนดีเป็นทหารที่ดีมันทำความดีอยู่ไปเธอรีบไปเดี๋ยวทหารอื่นจะจองซะแต่ว่าลิเกพรเทพพรทวีจะเข้าก็ต้องร้องจะออกก็ต้องร้องเอางี้แล้วกันนะพ่อนะก็ร้องไปที่ลูกไม่ได้ก็สมมติว่าผมจะร้องอะไรพ่อต้องร้องตอบผมให้ได้นานๆเดี๋ยวมาเล่นที่นี่นะพ่อต้องร้องต่อผมให้ได้โชว์ฝีมือโชว์ความสามารถเขาไปเลยกูความสามารถล้มหมดแล้วล้มนะร้องให้ได้นะเอาให้ได้นะร้องได้ก็ได้ไม่ได้ก็เพื่อมึงก็ร้องกันแล้วกันไม่ได้เออลาเอาเพิ่งเล่นจะลาแล้วเหรอเพลงเขาเหรอเออลาเอยลาเนี่ยนักการคุณไม่อยู่ลาเอยลาลาเอยลาขึ้นต้นรักก็ได้แต่คำลงน้อยให้เป็นสลักเป็นไม่กลางเมียเขาเอายาทาสุดยอดร้องได้เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยกายภาพบัตรเต้นเต้นลีลีเอ้ยลีลีเอ้ยลีเอ้ยลีลีเอ้ยลีขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงน้อยให้เป็นสละผัวเมียนะเขาไปตลาดผัวซื้อผักขาดเมียซื้อผักยอดเฮ้ยเก่งว่ะให้กูร้องมั่งเพื่อนอยากร้องเอางี้เอายากๆให้ร้องต่อไม่ได้ให้อายเขาเลยจัดให้ร้องต่อนะไอ้ร้องก็ร้องแต่เรื่องกูขวัญนี่ไงกันวะใจเย็นใจเย็นดิร้องให้ได้ลึงเอ้ยลึงเอากรอนที่อะไรมึงไอ้บอดแล้วแกมาว่าเขาทำไมเนี่ยเขามีกรไลกรลีกรลานี่มันหาลงง่ายมันอยู่ที่ข้าจะขึ้นข้าขึ้นกรไลแกต้องร้องต่อให้ได้ใช่ร้องต่อไม่ได้แกก็อายเขาเองมึงคอยต่อนะเออแกต้องเป็นคนต่อหน้าที่พ่อแล้วลึงเอ้ยลึงร้อนพี่ลึงเอ้ยลึงขึ้นต้นละอะไรก็ได้เอาคำลงท้ายให้ลงสละอึงลึงเอ้ยลึงอายร้องได้หรอกลึงเอ้ยลึงเชื่อขึ้นต้นละอะไรก็ได้คำลงท้ายต้องเป็นสระอึ้งสระอึ้งนะงงแล้วงงแล้วกลางวันละกูขายปลาหมึกกลางวันนะกูขายปลาหมึกแต่พอตกดึกดึกกูไปเป็นผัวแม่มึงไปสิมองอะไรมันถูกไม่น่าร้องไปเสียแม่เลยขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับผมไม่ร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณครับไปไปชมการแสดงกันต่อนะท่านผู้ชมที่เคารพผู้มีเกียรติทุกท่านย้อนมายังเมืองหลวงของแผ่นดินเทพนิมิตฉากนี้พบกับพระเอกคอนเสิร์ตน้องเบิร์ดคมคายลูกพ่อขุนน้องผู้พรพันธ์พรทวีน้องพีครับพีรยาพรทวีดาตรกอาตรอดยอดยาใจน้องเบนครับเบนจรัส
พรทวีน้องเอ๋ยอรนุชพรทวีน้องโอ๊ตธนาภาพรทวีน้องเพียวๆครับน้องการน้องบีน้องสตังทวัฒน์พรทวีและศิลปินทีมงานฮะมีความสัมพันธ์อย่างไรในทั้งเรื่องยอดขุนพลใจเพชรชมการแสดงกันต่อนะฮะเขาเฝ้าเราในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยพี่มีความสุขมากขึ้นเฝ้าถวายบังคมด้วยพระเจ้าข้าฝ่าบาทแม่ทัพสุริยาถวายบังคมด้วยพระเจ้าข้าพระองค์ท่าน
ขอบใจเจ้ามากเอาแล้วพ่อกูไปไหนอ่ะหมอยสบายดีไหมคิดถึงนั่นเนี่ยถวายบังคมทุกองค์เลยพี่ค่ะโอ้นั่งเป็นปราบปราบสร้อยเลยเว้ยนี่ผมเพิ่งมองเนี่ยพระองค์จะพ่อเพิ่งมองเนี่ยแกตัดชุดใหม่แล้วเนี่ยตัดชุดใหม่เหรอเนี่ยตัดชุดใหม่แล้วเนี่ยเอากูไม่ใช่ดิเกก็เลยกระโอ้แล้วแกรู้ไงว่าแกจะอยู่เล่นสักกี่วันเนี่ยตัดชุดใหม่เนี่ยเอาอยู่ไม่ได้กูก็อยู่นานกับพ่อมึงอะไม่ต้องพูดนั่งเฉยเลยขอบใจมากวงมาผู้คนตีน้อยใหญ่ที่เข้าเฝ้าเราเจ้าค่ะประการสำคัญแม่ทัพสุริยามานั่งเซลอะไรเนี่ยฮะไม่เซลยังไงล่ะโหเห็นพระมหอยเสียนั่งยิ้มอยู่น่ะมาเหตีพระมหอยเสียไม่ใช่เหรอเขาเรียกอะไรอ่ะว่าพระมเหสีเหรอเอาใครจะรู้แล้วเห็นนั่งอย่าจ้องมากมเหสีของเราไม่จ้องยังไงแล้ววันนี้คิดว่าพายุจะเข้าแล้วเนี่ยทำไมวะดูล่องมรสุมสินะมเหพระองค์เนาะเออเป็นไงพ่อทรงพระบึ้มภาคใต้เป็นไงพ่อภาคใต้เนี่ยเขาบึ้มเป็นจุดๆเออแล้วองค์หญิงอ่ะโอ้บึ้มทุกจุดขอบใจมากที่ชื่นชมเมียเราชมชมชมก็นั่นแน่หน้าหน้าไปออกเมืองแรกนะไม่ได้ไม่ได้ต้องคอยขับประการสำคัญประการสำคัญที่เรียกหมู่บ้านพระควรตีน้อยใหญ่เข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะเนื่องจากว่าทราบข่าวมาแผ่นดินของจักรพรรดิพนมไพรพร้อมด้วยศักดิ์เชียงแสนเกิดการต่อสู้แย่งชิงแผ่นดินกันและแผ่นดินทั้งสองนั้นก็ใกล้กับเมืองเราในการก่อศึกสงครามเกรงซะเหลือเกินว่าอนาคตภายภาคหน้าจะเกิดศึกสงครามขึ้นกับแผ่นดินเราประการนี้ข้าจึงอยากจะใช้เจ้าแม่ทัพสุริยามุ่งหน้าไปตรวจดูที่ว่าเขตชายแดนนั้นมีเหล่าทหารหานของสองแผ่นดินนั้นหลบหนีเข้ามาเขตชายแดนของเราหรือเปล่าได้เลยพระเจ้าค่ะยังไม่เป็นคำสั่งของพระองค์ก็เหมือนฉันจะปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งพระเจ้าค่ะเจ้าไปกัน3คนอ่ะก่อนจะไปก็สั่งเสียกันซะพระเจ้าค่ะรู้อยู่นะว่าเจ้าทั้ง2คนจะเป็นยังไงกันองค์หญิงเดินทางไปครั้งนี้หญิงขอให้เธอน่ะเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะจ๊ะก็ฉันจะรีบไปและก็รีบกลับพระเจ้าค่ะรีบกลับมานะจ๊ะพระเจ้าค่ะจะเราสั่งเสียกันหมดเลยพ่อแกไม่มีใครสั่งเสียไงไหนเล่าแฟนแกอ่ะไหนอ่ะนั่นนะมาแล้วจริงเหรอเนี่ยดิ่งมาแล้วดิ่งมาแล้วขออนุญาตสักครู่นะเขาเอาเหนือหัวพี่หอยจ้าจ้าไปทับครั้งนี้ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะจ๊ะพี่จ้าไปเท่าไหร่กับไม้ครบถ้วนนะจ้าจ้าโชคดีจ้าเผื่ออะไรหลุดหายก็ไม่เป็นไรนะกิ๊กแกไอ้บอกคุณพ่อไอ้สุริยาจงตรวจตราอาณาเขตให้จงดีรักษาก้าวพระเจ้าค่ะทุกคนเข้าพักได้ทูลลาเลยพระเจ้าค่ะองค์ท่านไปเจอกันพระเจ้าค่ะองค์หญิงบ๊ายบายนะคะไปเจอกันนะแม่นมนะรับคำสั่งไม่รอรีเป็นทหารรู้หน้าที่ไปไปไปความระแวงว่าด้านชายแดนจะเกิดภัยจากสงครามจากแผ่นดินของจักรพรรดิพนมไพรกษัตริย์เทพนิมิตจึงสั่งให้ขุนพลคู่ใจสุริยาและทหารไปราดตระเวนชายแดนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้พาท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับน้องเก๋พิรมพรพรทวีสายฝนพรทวีน้องแอนนี่พรทวีน้องหญิงอภิรดีพรทวีมีความสัมพันธ์อะไรในท้องเรื่องชมการแสดงกันต่อนะฮะยอดขุนพลใจเพชรMama
ันกำลังจะพูดถึงพี่ขุนอยู่พอดีเลยเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวภายในบ้านเป็นก็เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของบ้านแต่ทำไมไม่ติดต่อกลับมาบ้างเลยแม่ก็ป่วยด้วยนะพี่แม่ไม่สบายอุ้ยมีแต่เรื่องเครียดที่ว่าเราไปเปิดหูเปิดตากันสักวันดีไหมเงินก็ไม่มีจะไปเที่ยวไหนจังเลยล่ะฮะอ้าวก็ไปเที่ยวที่มันไม่เสียสตางค์ไงสมัยนี้มันมีด้วยหรอที่มันไม่เสียเงินน่ะก็ไปเล่นน้ำที่คลองใกล้ๆบ้านไงไปไปไหมลูกตัวเล็กไปพี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่ฝนนี่มีหน้าที่เราเป็นน้องคนเล็กเตรียมผ้าถุงไปด้วยเดี๋ยวเตรียมผ้าถุงไปให้ทุกคนเลยป่ะถ้าอย่างนั้นรีบไปกันอังไอพากันไปอังไออย่าได้ช้าไปเร็วเพื่อนไปเร็วรีบไปไปตรวจตานาเขตอ้าวเฮ้ยคนจังอ่ะโอ้โหวิ่งยังไงก็ห่วงกินนะไม่ห่วงหลานจะได้เนี่ยเฮ้ยมาไล่กินหนุ่มกินยังยังเดินก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยกินเออแล้วก็อย่าคนอ้วนกินบ่อยคนอ้วนเดี๋ยวก็หยุดกินมาก่อนใส่หน้าเล่นจังเลยแล้วทำไมเดินมาตัวเปล่าแบบนั้นล่ะฮะบอกให้เอาผ้าถุงมาด้วยไงไหนแล้วผ้าถุงผ้าถุงเอามาพันอีกทำไมโอ้ยโบแต่ตื่นเต้นนะสิลืมลืมหยิบมาถ้างั้นเล่นไม่ได้แล้วล่ะน้ำอ่ะเอาไว้เล่นวันหลังกลับบ้านเถอะเสียความตั้งใจแย่ไหนๆก็มาแล้วเดินมาตั้งไกลนะเราก็แก้ผ้าเล่นมีแต่พี่ๆน้องๆจะบ้าหรือพวกเราไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆแล้วนะอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงเราลองแก้ผ้าเลยนะเราอาจจะถูกหวยลาวก็ได้งวดนี้เอางี้เหรอเอางี้นับ 1-3 แล้วโดดลงน้ำพร้อมกันนะโอเคห้ามแอบดูกันนะอย่าดูตูดพี่นะพี่คนตูดดำด้วยเตรียมตัวนะโอเค1-2-3แก้ผ้าลงน้ำเลยมองยังไงก็มองไม่เห็นหรอกใช่มีอยู่นิดเดียวเดี๋ยวเพื่อนสาวเล่นน้ำเกียร์เนี่ยเฮ้ยบัวจะกินอยู่แล้วมาดูหน่อยนี่ของดีนี่มาดูของดีดูสิเริ่มกินก่อนบอกให้ดูของดูนู่นกูไม่อยากดูอะไรอ่ะดูสิแกดูที่ดูดูสิอ้าวหมดเลยฝรั่งฝรั่งล่วงหมดแล้วรางวัลของใครซ้ายมือครับยังไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรบอลอะไรพ่อมียาเส้นสักมวนไหมแกจะเอายาเส้นมาทำไมเนี่ยตีพึ่งไหนนะพึ่งอะนั่นนะพึ่งหลวงอะสิพึ่งมิมแกรู้ได้ไงพึ่งมิมอะมันเล็กกับพึ่งหลวงเฮ้ยพ่อพ่อเบาๆเงียบๆเฮ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยพ่อโอ้ยถุงถึงอะไรเต็มเลยเนี่ยอะอะไรอยู่เนี่ยพ่องงแล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยผ้าไอ้นั่นอะผ้ากันเปื้อนเออผ้ากันเปื้อนที่ไหนแล้วโอ้โหคุณนอนอยู่เมื่อคืนอะไรอะปลอกหมอนไม่ใช่ผ้าถุงเนี่ยผ้าถุงของนางเอกเหรอเออเฮ้ยนางเอกชื่อใจอะสนุกอยู่คนเดียวแหละโอ้ยแกไม่งงหวยกันเร็วมองเห็นสาวน้อยลอยน้ำเห็นเธอแต่กลางแอ่งเธอมาเปื้องแพงเสื้อผ้าเห็นเธอนอนง่ายตีกันเทียงเลยฉันมองเห็นเขียงกัญชาเขียงเล็กเฮ้ยใช่เสื้อผู้โอ้โหเห็นเธอถูตรงนั้นแล้วหันมาถูตรงนี้แม่กำลังถูไม่เอานะอะไรแกอย่าร้องหยาบนะพ่อกูไม่หยาบแล้วกูลิเกรุ่นนี้แล้วกูจะไม่อยากทายอะไรก็แกร้องอย่างนั้นนะคนดู
เอาผมดูเยอะแยะกูไปร้องอะไรล่ะให้กูร้องมั่งสิอย่าทะลึ่งนะอย่าทะลึ่งนะไอเวรจะดังกันสองคนไงเห็นเธอถูตรงนั้นแล้วหันมาถูตรงนี้แม่กำลังถูแล้วอีนั่นก็ไม่เปลี่ยนที่ถูซะด้วยตรงอื่นก็ไม่ถูมึงถูแม่งที่เดียวหรือไงเนี่ยพ่อแกร้องดีๆนะพ่อชื่อใจแกพูดแต่ละคำนี่เนาะตัวอะไรของขัดคันไปคันตรงไหนพ่อเขารู้กันหมดไอ้เวรไม่รู้อยู่มึงคนเดียวเห็นเธอถูตรงนั้นแล้วหันมาถูตรงนี้เรื่องมาถูไอ้นี่ไอ้นั่นลองออกไปไปถูตรงนั้นแล้วถูตรงนี้เห็นน้ำใสๆไหลดีโน่นกูมองเห็นผีตาปลาไอ้มีจริงเขาเรียกเหรอเขาเรียกแบบนี้เออเคยเห็นแม่เขาเรียกหมดหัวใจอายุจะยุติระวันพ่อไอ้ว่ายน้ำ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 ลุยน้ำไปเลยกลัวแล้วไม่อ่ะกุ้งไม่มีปืนอืมแล้วเขาคิดยังไงเนี่ยเอ้าเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเป็นไรพี่ปาตอดเชื่อจริงเหรอนั่งนั่งมันกระดุ้งกระเทือนเลยเปล่าพี่และไอ้บอลปาตอดมึงถามตะคนเมื่อกี้ทีทำไมเขาคิดยังไงเขาเอาฝรั่งมาเอ้ามันไม่ดียังไงฝรั่งก็อร่อยดีเอาให้ก็ดีแล้วจิ้มหายเนี่ยอีซี่นี้กูยังเคี้ยวไม่หมดเขาเห็นแกชอบไงเดี๋ยวไปเข้าเครื่องปั่นได้เฮ้ยกูร้อนว่ะร้อนเหรอกูอยากอาบเฮ้ยพ่อมันไม่ใช่บ้านเราอย่าไปอย่าลงไปแน่ตาทิ้นเฮ้ยนั่นเฮ้ยดำลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้เป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยดำเก่งดำไปแล้วดำไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่เป็นไงเจออะไรบ้างผมบอกแล้วว่าต่างที่ต่างถิ่นจะไปลงเลยครับแกไปโดนอะไรมาเนี่ยไปชนต่อสิไม่ได้ชนต่อแล้วก็เป็นอะไรมาชนเต่าเน่าลอยน้ำกินไปไงโอ้โหจิ๊บหายยังไงนั่นเลยปลาอะไรวะปลาอินทรีพวกเขาเป็นอะไรพี่หน้าตาไม่ดีเลยพี่ว่าเราขึ้นกับเธอทำไมเรากำลังสนุกอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตัวเงินตัวทองไหวกันไขว่เลยใช่เหรอมันหมอมาจ้าเอพี่จับหางไม่ทันพ่อไม่ตัวเงินตัวทองนี่เออปลาหมอบคางดำหรือเปล่าไม่ใช่คนละปลากันเออเฮ้ยเดี๋ยวกูลองฟังไหมจะแกล้งเหรอจะขึ้นยังฮะเดี๋ยวกลับแล้วตีกันเชียงกันดีกว่าลองดูไม่ได้ปลาโป่งเออปลายังปลาเป้าปลาเป้าลองโอ้ยโหโอ้โหนั่นฝรั่งมุกหายไปเลยพ่อแม่นไหมแม่นแม่นแม่นอะไรอะอะไรมันล่วงใส่พี่อะไรล่ะไม่รู้อะไรพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกแม่ลำธารเหนียวเนี้ยต้นไม้มันเยอะถ้าจะให้เดานะฉันว่าน่าจะเป็นนกนกนกเหรอเออแต่ปลาเออไอ้นกตัวเนี้ยขามันคงแปรขี้อาหารไม่ค่อยอยู่อ่ะพี่อุ้ยไอ้นกขาแปรเฮ้ยใช่เลยแกแน่เลยนี่แต่ตาฉันบ้างเด็กที่นี่ใจร้ายทำไมอ่ะยิงนกสขาแปรไปแล้วเขาบ้างนะเออลองมั่งเพื่อนคนนี้สวยคนนี้สวยเออเฮียอะไรมาคว้างฉันเนี่ยงั้นก็คงเป็นนกอะไรนกเหมือนกันว่ะเออไอตัวเมื่อกี้นะขาแปรแต่ไอตัวเนี้ยมันคงขายาวเกินไปมั้งมึงไงขายาวไหมเฮ้ยอะไรกูมั่งเงี้ยกูขอลองมั่งเอาฝรั่งขึ้นไหมไม่ฝรั่งไม่ต้องฝรั่งไม่ต้องอ้าวฝรั่งไม่ต้องเอาอะไรอ่ะอุ้ยเป็นอะไรอ่ะกระทุกปากตัวเองแตกแล้ว
จ็บจริงใช่ไหมไอ้ดูเลยสู้อยู่เป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้สิเนี่ยอะไรมันโดนก็ไม่รู้อ่ะทำไมอยู่ๆก็วูบเอออยู่ๆก็วูบไปเลยยาแอว้าวนั่นไงแกไม่ได้ดูโอ้โหไม่ได้ดูเลยทำน้ำขุ่นทำน้ำขุ่นเลยทำน้ำขุ่นแล้วเห็นไหมท่านทำน้ำขุ่นแล้วกดดูเลยไม่เป็นไรทำน้ำขุ่นไม่เป็นไรกูพกส้นส้มมาแกว่งน้ำให้ใสไปแกว่งตรงอื่นขึ้นมาแกว่งเลยตรงนี้ไม่เอากูอยากแกว่งตรงนี้จะดูแต่ของนางเอกไปเลยของกระเล็ดกระดาษหน้าดูไงไปแกว่งตรงอื่นเดี๋ยวก็ฝรั่งขึ้นมาโอ้ยอีหนูเร็วๆเอาขี้โคลนขี้โคลนโปะขี้โคลนโปะแล้วพี่โคลนโปะแล้วเอาขี้โคลนโปะเลยเห็นไหมล่ะแกเสียงดังน่ะนั่นดูดูนู่นโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยแกนแกนแกนของมึงไม่ต้องโกยขนาดนั้นหรอกขุยปูปิดก็มิดแล้วของมึงอ่ะแหมไม่ยืนหน่อยเดี๋ยวโกยซะหืมอีเวนแหมว่าจะต้นรูปถามจริงๆมันแปะหรือมันยัดมันโปะไว้มันกลัวพวกเราเห็นนี่คุณนี่ของเธอมั้ยเนี่ยก็ของฉันน่ะสิของเธอเหรอเป็นสุภาพบุรุษซะเปล่ามาแอบดูผู้หญิงอาบน้ำมึงจับดีๆนะเพราะถูกนางลิเกอ่ะทำไมอ่ะมึงไม่รู้อะไรแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรห้องน้ำอยู่ไกลอย่ากูเห็นนางลิเกทุกคนเนี่ยทำไมเอานางลิเกเวลาไม่ได้ใส่ชุดลิเกเขาก็ต้องนุ่งกระโจงอกเงี้ยเออเออเนี่ยนะนุ่งกระโจงอกนะนะแล้วห้องน้ำอยู่ไกลอยู่ไกลไปเดินไประวังเหยียบขี้ควายก็ไม่กล้าเดินไปก็ไม่รู้ทำไงหลังรถไงหลังรถเกมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาไม่มีคนกูเห็นเลยแล้วก็ทำเงี้ยทำไงแหมมันก็ต้องวิ่งปาดไปเชื่อลำดมดิของแกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะว่าทะลึ่งนะมันเป็นความจริงนะเมื่อกี้กูไปเรื่องจริงจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะว่านอกเรื่องกูไปฉี่หน้ารถกูไปไม่ถึงห้องน้ำทำไมอ่ะกูกำลังฉี่อยู่ยังคนนั้นกูก็เดินไปเลยยังคนนั้นนั่งฉี่อยู่หน้ารถผู้หญิงนะผู้หญิงแก่แล้วละอายุเยอะแล้วนั่งฉี่หน้ารถปรีไปก็จะนั่งมั่งยายคนนั้นบอกไอ้หนูยายอยู่นี่ผัดไปเรื่อยเยี่ยวสกูถอยหลังด้วยร้ายคนไหนก็จำหน้าได้ไหมพ่อจำไม่ได้มันมืดยังไงนี่คุณของเธอใช่เปล่าใช่ของเธออยากได้คืนหรือเปล่าก็อยากได้นะจะขึ้นมาเอาจะขึ้นไปได้ยังไงเราอ้าวก็ให้คุณยืนมองกันขนาดนั้นให้เขาขึ้นมาเอามันจะดูลำบากทำไมอ่ะเราลงไปเอาดีกว่าเอาไม่บอกไม่ใช่เอาผ้าไปให้เขาเองเลยหันหลังไปก่อนหันหลังนะเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วหันหลังให้หมดหันหลังให้หมดเลยทุกคนเร็วเร็วหันหลังให้หมดทุกคนหันหลังทุกคนนะไม่ต้องแอบดูเลยมาโถเขาให้หันหลังจะแหมจะดูไปทำไมอ่ะป่านนี้แล้วฮะยังดูมันไม่หมดหรือไงป่านนี้แล้วนั่นมันน่าดูทำไมจะดูได้อีกกี่วันไม่ต้องเลยแกเกอก็ไม่ให้ดูทั้งนั้นแหละหันไปเลยหันไปเลยนะแกเกอไม่ต้องดูนะบอกเนี่ยมึงให้กูดูดีนะทำไมอ่ะอย่าให้คนอื่นดูนะอ้าวเลยนับหนึ่งสองสามเลยนะคุณเอานะไปนะอีหนูระวังหนึ่งสองสามว้าเห็นไหมโอ้ฮะใครที่นี่เขาไม่ได้เลี้ยงปลาหมอเลี้ยงอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะอะไรปลาตะเพียนนี่จะหันมาทำไมอ่ะแกงแกงแกงอ่ะหนึ่งสองสามตัวใครตัวมันแล้วเฮ้ยเอ้าเธอโอ้โหไม่รอเลยรอด้วยตายแล้วตายแล้วไอ้หนูไปทะลุไปทางกอผักปอดเร็วๆพ่อมันกลัวเราเห็นของมันมันหนีไปกอผักปอดแล้วพ่อแล้วเอาผักปอดโปะตัวไว้มันจะไม่เห็นนมต้มเราแง่ฉลาดเลยเอาผักปอดโปะเฮ้ยคุณมาซีจะเป่าให้พี่ปูมันหนีบแน่เลยไม่ยอมหลุดเลยอ่ะเออเดี๋ยวฟ้าร้องมันก็หลุดเองแล้วปูมันมาจากไหนอ่ะจากรากผักปอดไงของใครเนี่ยของฉันเองอยากได้ไหมจ๊ะก็อยากได้ละสิอยากได้ขึ้นมาเอาสิจ๊ะจะทำอะไรเนี่ยกระทิงดุหรือจะสู้กระทิงแดงลอยหน้าแล้วกูก็หอยโข่งคว้างหน้าซะหรอกไม่กลัวหอยโข่งแล้วกูกลัวแต่หอยเชอรี่เอาอย่างนี้หนูตัวใครตัวมันหนีแล้วเอาผ้าคนสวยจ๋าเหลือเธอคนสุดท้ายแล้วผ้านี้ของใครจ๊ะคนสวยระวังนะลูกจ๋ามันยาก ตัวตัวพี่ค่ะคือหนูอยากจะขอผ้าผืนนี้คืนนึงค่ะพี่ถ้าเธออยากได้ผ้าจะไ
ี่กูกราบแล้วพูดดีๆเถอะขอเรียกเจ้าเล็กหญิงเอาแค่นิดเดียวที่ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นผ้าของหนูค่ะพี่อยากได้ไหมจ๊ะอยากได้ค่ะอยากได้ขึ้นมาเอาสิจ๊ะเอาผ้ามาเห็นหมดแล้วกล้าพูดนะพี่เธอมันเป็นแม่น้ำสาธารณะแล้วเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยมาแก้ผ้าเล่นน้ำแบบนี้เนี่ยฉันผิดตรงไหนเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยเจ้าของมันนุ่งอยู่ไหนวะอ้าวก็แกวิ่งตามไปอ่ะกูตามไปกูจะช่วยมันนุ่งแล้วกูหนีมันหนีกูมาสะบัดพนุ่งหนีกูมาเนี่ยเอาผ้าเขามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเขามีผ้าที่นั่นไงโอ้โหโอ้โหนั่นไงมาแล้วเอาผ้าถุงกูคืนมาเลยแหมกูวิ่งทงทงดีว่ากูเอาขันงวมไว้เนี่ยมันจะหายก็ตายเลยก็กูจะช่วยมึงนุ่งมึงหนีกูมาทำไมอ่ะเอาผ้าถุงคืนมาวินเอาไปแล้วขันพี่คืนไปรู้เยี่ยมขันขัดหน้าพี่มันงวมแป๊บนึงเอาอีฝนเอ้าทำไมเล่านี่ผันขันผัดหน้ากูเนี่ยก็ยังมางวมก็อยู่งวมเฮียอะไรของงานเรามันจะตายอ่ะอาชีพหายแล้วของครูมีครูบาอาจารย์เนี่ยทำไมเรายืมมางวดแป๊บเดียวเด็กเวรทำไมนะเล่าไปดมทำไมเนี่ยแล้วยังจะดมแล้วน้ำที่นี่ทำไมเหม็นผิดปกติวะบ้าหรือไงทีน่าทีหลังมึงจะทำอย่างนี้นะก็ยืมมางวดขอโทษโอ้เวรกรรมไอ้ขันเฮียนก็ไทยหากินก่อนกูคนอะไรไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยมาดูผู้หญิงเขาแก้ผ้าขอโทษขอโทษครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนไปขอโทษนะครับขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ตั้งใจที่อะไรมึงตาแป๋วเลยแอบดูดิจ้องจริงจังโสกตาผมดีผมเสียเต็มมือนะฮะคนสวยไม่ต้องเลยฉันไม่ยกโทษให้ขอโทษนะครับไม่ยกโทษให้สักนิดก็ยังดีไม่ยกโทษให้สักหน่อยก็ยังได้ไม่ยกโทษให้ขอโทษนะไปเรื่องของมึงถีบทำไมเนี่ยไปถีบเขายังไงเขาเป็นผู้หญิงถีบก็เดินไปถีบเขารู้ไหมขอโทษแทนเพื่อนนะครับพี่นายพี่นายที่ยนต์เขาถีบหนูเฮ้ยไอตัวนี้น่ากลัวมากโอ้มึงต้องเด้งหนีมึงไม่นิ่งครับพี่ถ้าท่านจะมีผัวเด็กกับปีนี้ขอโทษครับนี่เขาไปขอโทษเขาเลยขอโทษแล้วถีบผู้หญิงไม่ได้เลยครับก็แหมกูขอโทษแล้วขอโทษอีกไม่อยากให้บายกูก็ถีบฉันโกรธแล้วโป้งแล้วไม่ต้องเลยถีบผู้หญิงคนอะไรไม่เป็นสุภาพบุรุษนั่นเขาโกรธแล้วเข้าไปขอโทษเลยมีไม้ตายนี้ผู้หญิงให้อภัยทุกคนเลยไม้ตายเข้าไปนั่งคุกเข่าแล้วขอโทษไปนั่งคุกเข่าแล้วพูดตามฉันกูไปขอโทษนะกูไม่ได้ไปขอเขาปวดแหมผู้หญิงแค่เห็นนั่งคุกเข่าก็เดี๋ยวก็ใจอ่อนให้อภัยแล้วจริงไงจริงแล้วพูดตามฉันเลยนะคุกเข่าเลยถีบผู้หญิงทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะนั่นแหละแล้วจะไปแหวกอะไรยังอะไรตัวกระโปรงจะขาดจะแบกออกให้คุณผู้หญิงครับแน่ปริ้นเชียวซิปซิปซิปฉันโกรธแล้วพูดตามนะคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับผมขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับยกโทษให้ผมนะครับยกโทษให้ผมนะครับไม่หายมโหลมสวนหน้าเลยอีกรอบนึงก็คนกำลังมีอารมณ์อ่ะคนกำลังมีอารมณ์อีกรอบนึงคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับยกโทษให้ผมนะครับยกโทษให้ผมนะครับไม่ยกโทษให้ผมเถอะครับฉันไม่ยกโทษให้ผมนะครับไม่ฉันไม่ยกโทษให้ไปเลยถ้าหากว่าคุณไม่ยกโทษให้ผมถ้าหากคุณไม่ยกโทษให้ผมคุณก็ถีบหน้าผมเลยครับช่างแม่งเถอะไม่ได้มันถีบนะใครจะไปถีบผู้หญิงที่ไหนมาถีบหน้าผู้ชายก็เนี่ยอีเนี่ยถีบนะผัวมันยังถีบนะตีตะโพนนะยังไงเฮ้ยหัวขึ้นมาแล้วถีบนะไม่ถีบหรอกเชื่อฉันสิเขาเรียกพ่อทุกคำเขาจะมาถีบอะไรเขาเรียกพ่อยนตลอดเลยเนี่ยหลังโรงอ่ะเดี๋ยวพ่อคุณทุกคนนั่นแหละเรียกพ่อเวลานอกโรงแล้วก็เรียกกูไอ้เหี้ยทั้งนั้นกูรู้ที่เกมในคณะเนี้ยจะระเรพี่เป็นตัวเงินตัวทองขันกล้าว่าพี่แล้วเออไม่ต้องเลยฉันไม่ยอมโทษให้ย
ยกโทษให้ผมนะครับยกโทษให้ผมนะครับถ้าไม่ยกโทษให้ผมถ้าอยากยกโทษให้ผมคุณก็ถีบหน้าผมเลยครับคุณก็ถีบหน้าผมเลยครับไม่ฉันทำไม่ได้ถีบเถอะครับถีบเถอะครับไม่ถีบเลยครับกูว่าจะไปเล่าหรือเลยว่าแกลองเชื่อวิธีฉันก่อนสิกูรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเขาไม่ถีบหรอกเออยกโทษให้ผมนะครับยกโทษให้ผมนะครับไม่ฉันไม่ยกโทษให้ถ้าไม่ยกโทษนี่ก็ถีบหน้าผมเลยครับถีบหน้าผมดิครับไม่ถีบหน้าผมเลยครับถีบเลยอุ้ยอะไรใจเย็นคุณยุเหรอใครจะไปยุหนูจะไม่ดูเรื่องเลยใจเย็นโอ้ไอ้นี่จะเตะนางเอกหาว่ายุโอ้ยหายการพี่ถีบหนูถีบพี่บอกแล้วอ่ะบอกแล้วว่ามันใจถึงนี่เนี่ยก็หรอจะไม่รู้อ่ะเวรขอโทษนะครับไม่ต้องเลยยกโทษให้ผมนะครับยังไงฉันก็ไม่ยกโทษให้ยกโทษให้ผมเถอะครับไม่ฉันไม่ยกโทษให้ขอโทษครับถ้าคุณไม่ยกโทษให้ผมถ้าคุณไม่ยกโทษให้ผมถีบหน้าผมที่ครับเดี๋ยวเจอมึงจะไม่นั่งรอตีนอยู่ครับใครจะไปนั่งล่ะเออขอโทษนะเฮ้ยแล้วเพื่อนหายไปไหนคนนึงเนี่ยน้องสาวแล้วล่ะเฮ้ยหมดเรี่ยวหมดแรงปากซีดกันมาเลยเฮ้ยมึงเป็นอะไรกันเนี่ยฮะพ่อมองอะไรอ่ะเฮ้ยนั่งคุยกันเฉยๆไอ้นั่นเดินหุบอะไรเนี่ยแล้วใส่ชุดอะไรสลับกันเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างว้ายมันรีบไงเดินหุบไม่ลงมาเลยอ่ะเป็นอะไรลูกโอ้โหกาวแมวสภาพมึงทำเหมือนมึงไปไหนมาวันเนี้ยอย่าบอกนะแวะอีกแล้วอ่ะนี่เน้นไม่มั่งอีเวนพากูอายเขาไปด้วยมึงอะไรกันเนี่ยมึงอะไรกันเนี่ยผมไปอะไรกันเนี่ยคุยกันเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยนะพ่อคุยเฉยเฮียแล้วมึงแต่งชุดอะไรเนี่ยอีนัทแต่งชุดอะไรมันนี่อะไรแล้วมึงอะไรมาใกล้กูจังเลยเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขารู้หมดเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่รู้เดี๋ยวมึงนุ่งกางเกงมึงมันเนี่ยมึงนุ่งกระโปรงมันนุ่งกางเกงมึงยังไงมันรีบมันไปเข้าห้องน้ำพร้อมกันแล้วมันใส่ไม่ทันจริงแล้วมึงก็ทำเหมือนยังเลยเนี่ยเอามาไม่เอาอะไรเล่าเอามาดิที่บอกจะให้อ่ะมึงมาทวงไอ้ตรงนี้เนี่ยวายเขาไม่ใช่คนเยอะแยะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอามาบัตรกับเงินกูเอามาเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูให้เอามาอะไรกูเบื่อนี่จังเลยเดี๋ยวอะไรมึงทะเลาะเรื่องอะไรเอออะไรกันเนี่ยอะไรแอนพ่ออะไรก็ดูมันดิมันบอกว่าถ้าหนูไปกับมันอ่ะมันจะให้บัตรเติมเงินหนู50 บาทอ่ะก็เดี๋ยวกูก็ให้ไงเดี๋ยวลิเกนเดี๋ยวลิเกนเลิกมันก็ให้แล้วมั้งเออจะรีบไปไหนเนี่ยเท่าไรล่ะ50ไม่50บาทมึงมาทวงอะไรให้อายกับเขาเนี่ยไม่แอนไม่ไปก็กูนี่กูให้ร้อยนึงเฮ้ยไม่ต้องแหมป๋าด้วยให้ตั้ง101เออกูมากกับมันนึงไม่เอาขอ120ได้มั้ยอ้าวไปเลยไปเคลียร์เลยใครไปเคลียร์ไปเคลียร์เขาเลยนี่สภาพนี้กูต้องเคลียร์อีกเหรอเนี่ยต้องเคลียร์เคลียร์กันให้รู้เรื่องมันสวยจ๋าแม่อีนี่จะเบิ้ลกูซะแล้วมีแรงซะด้วยคนสวยจ๋าอะไรอ่ะเพราะเธอน่ารักไงมองใกล้ๆแล้วโคตรสวยไม่ได้น่ารักเดียวนะเนี่ยหน้าหอมแก้มด้วยมาเต้มาเต้มาเต้ขอโทษเรามาเกี่ยวกันแบบเพาะๆสักเพลงนึงไอ้บอลอะไรพ่อมึงใหญ่ขยิ่งที่สงสารตัวมันนี่เขาสวยนี่แต่งชุดแล้วเนี่ยทำไมอะพี่โอ้โหจะแต่งชุดนี้แล้วจัดนะเนี่ยอุ้ยจัดจ้านเหรอจัดว่าแหมก็ชุดมันยาวร้องกรคู่กันสักกรนึงแบบพระเอกนางเอกเกี่ยวกันแบบกรลิเกเอาแบบหวานๆแบบน้องไนท์น้องเก๋เลยนะจัดให้เอาได้สิอาจารย์รับร้องเลยครับโชว์เสียงเลยลูกโชว์เลยลูกแม่สวยแท้งามแท้เธอสวยกว่าแม่พี่ตั้งเยอะเอาผูกใจจริงๆแลกเจอเป็นเมียพี่เถอะนวลน้องจริตด้วยมีจริตนะ
อกจงตรงเธอจ๋าว่าเธอนั้นน่ารักนักพูดออกจากใจไม่ใช่พูดมากเพราะเธอน่ารักไม่ดื้อรั้นหายร้องยังมังหุยตองพี่ควายกันละจะออกแหล่เลยไม่มึงฟังกูมึงไม่ต้องแหล่แล้วมึงก็ไม่ต้องพูดแล้วไอ้บอลอ่ะพ่อมึงไปหลอกพาไปทัศนศึกษาทีอีนี่ฉลาดไม่ไปหรอกรู้ให้สัตว์เด็ดเลยจัดการเลยเพื่อนเมื่อกี้นี้เนี่ยผมเองก็ขอโทษคุณด้วยไม่ได้ตั้งใจจะดูจริงๆให้ไปก็ได้ผมชื่อสุริยานะชื่อบัวขาวยินดีที่ได้รู้จักชื่ออะไรนะชื่อบัวเขียวนางเอกชื่อบัวขาวน่ารักบ้านอยู่ไหนลงห้วยก็ตามใจรักพี่ไม่มีไหนรักพี่ไม่มีไหนนุ่มลบบุรีไม่เคยหลอกใครชมความสวยงามแม่น้าวีครับผมจากพระเอกน้องไนเฉลิมเกียรติและนางเอกเก๋พี่ลมพรวันนี้จำได้จะได้ยังต้องเพลงพรเทพพรทวีภูมิใจนำเสนอไอ้พรอะไรมึงไอ้คนนี้ลงไปทีแล้วแล้วอ่ะเด็กแกมารวมร้องรำทำหน้าที่รับรองว่าพี่ไม่มีใครหากแม่ได้น้องเพียงข้ารับรองไม่ห่างจากรักในไม่มีผิดหวังหากแม่ได้น้องเคียงข้ารับรองไม่ห่างจากรักในไม่มีผิดหวังยังไม่หยุดเลย
ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเลี้ยงหมูพี่ไปไหนหนูไปด้วยแต่หนูยอมเป็นเมียพี่เมื่อรักเข้าใจในรักบัวขาวจึงตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าตามขุนพลสุริยาไปอยู่ในเมืองหลวงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอจุงมือสูงเกียรติของท่านผู้ชมที่เคารพผู้มีเกียรติทุกท่านพบและสัมผัสกับผู้นำทีมงานพระเอกปริญญาศิลปะมหาบดีกิตติมศักดิ์จากสิงห์บุรีพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวีขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเป็นกำลังใจกันก่อนนะฮะและวันนี้ผู้นำทีมงานฮะพระเอกนักบุญจากสิงห์บุรีพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวีมีความสำคัญอย่างไรในท้องเรื่องยอดขุนพลใจเพชรชมการแสดงกันต่อนะฮะฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์ครับผมกับพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกนักกรพรเทพพรทวีออกรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเพราะการเกิดแก่เจ็บตา
ไม่มนุษย์นะวัดตาสงสารไม่สิ้นสุดนะชีวิตมนุษย์นะเราท่านนะคงเหลือไว้แต่ความดีที่ไม่มีจางหายคุณแม่เก้าเหล่าท่านสร้างไว้ความดีมากมายเกินประมาณแม่มีขันติงไว้เตือนตนนะแม่มีความอดทนนำทางหนักแม่ก็เอาก็ไม่อ้างแม่เป็นผู้สร้างเสกสรรนะแม่ทอดทำบุญนะใส่บาตรนะอยู่ไม่ขาดทำครบนะสร้างงานพระศาสนาท่านน้อมนบนะญาติลูกหลานเคารพนะแม่ท่านนะขอบุญกุศลเจ้าภาพทุกคนได้สร้างจงได้เป็นพลังส่งให้คุณแม่เก้าเหล่าสุขเหลือหลายมีสุขอยู่ที่ไหนสวรรค์ที่ดวงวิญญาณไม่น้อยแม่เก้าเหล่าลอยลิบมาสถิตอยู่ในทิพย์วิมานสาธุกราบพระการพระเดชคุณหลวงพ่อพระธิการสี่ท่านอภินันโทพระเดชคุณเจ้าวาดวัดขับหลวงขอบคุณคุณพ่อนะแข่งระยะขอบคุณคุณแม่เอ็กคุณแม่ออสและน้องส้มนะครับทั้งวันนะครับครับขอบคุณมองหน้าใจเมตตาขอบคุณนะลูกนะขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วยิ่งขึ้นไปนะมีมาใบเดียวไหมลูกใบเดียวเนาะเอากูก็หาไปเถอะไอ้วอนว่าไปไหนออกมานี่เลยออกหัวหน้านี่มานี่เลยมานี่ก่อนเลยออกมาทำไมก็เขาล่ะเอามาเอาตังค์จากคุณนั่นเล็กก็สิคุณนั่นใหญ่เนี่ยเออประตูโอบคุณน้าหยุดอีก7คืนนะคุณน้าแล้วเพิ่งจะไปบอกบอกไว้ก่อนเออแจ๋วเลยเออแจ๋วเลยไปขอคนข้างไปอยู่ไปไปเร็วหยอกหยอกหยอกเล่นนะแม่หยอกเล่นขอบคุณครับแล้วเขาเป็นใครแล้วมึงมาอยู่กับเขาเอาก็เพื่อนเราไงก็จำเพื่อนเราไม่ได้กันแล้วพ่อใครคุณน้านะครับขอบคุณครับคุณน้าขอบคุณครับพี่ร่ำรวยร่ำรวยครับผมขอบคุณนะครับหลานสาวขอบคุณสูงครับเดี๋ยวใครแล้วเพื่อนครับแล้วคุณแม่นะครับกราบขอบคุณคุณแม่ชาวศรีประจันขอบคุณนะครับก็เพื่อนเราสุริยาไงพ่อใครสุริยาไงรับรางวัลด้วยครับเอารับรางวัลพ่อรับรางวัลครับรับรางวัลก่อนทางด้านนู้นนะครับผมขอบคุณครับผมเด็กที่นี่ดีนะมีตังค์กันทุกคนเลยเว้ยเอาแล้วนี่เขาจะมายืนดูไส้หรือเกย์หรือไงเนี่ยใจนะครับขอให้ใครลูกให้ใครเขาชื่ออะไรอ่ะเขาชื่ออะไรขอบคุณนะลูกนะขอให้อะไรเก่งๆนะลูกนะโตเป็นขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าคุณครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณแม่คุณสมจิตเที่ยงธรรมนะครับขอบคุณคุณดารณัยมาให้เอาขนมมาแจกลิเกทุกคนเลยขอบคุณพี่หน่วยพี่น้องฉากหนองยะไซครับและเจดันที่เอาอาหารขอบคุณพี่ใสลุยนะครับกุ้งด้วยกุ้งด้วยครับขอบคุณพี่กุ้งพี่น้องชาวบ้านผู้คอยและชาวสองพี่น้องนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับอย่างไรก็อย่าเบื่อหน่ายอย่าทิ้งกันนะครับศิลปินวัยรุ่นลูกหลานนะครับอะไรนะพี่นี่ก็เราก็ต้องฝากตัวเขาสิวงยังไงก็ให้วัยรุ่นไว้ก่อนรุ่นนี้ยังฝากอีกเหรอรุ่นนี้ไม่มีใครเขารับฝากเลยนะนะครับขอบคุณลูกส้มนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปลูกส้มใช่ไหมที่หาเกียร์ถูกต้องแล้วนะครับถูกหวยหลายแสนแน่นอนมรณาสาธุครับขอให้ถูกทุ่งว่าทุ่งงวดขอให้รุ่งเรืองให้รางวัลในวาระนี้พอเทพบุตรีขอวิงวอนบารมีคุณพระศรีและตั้งใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกทั้งหลายหลวงพ่อนารามบุตรอารามวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าว่าจงโดนบันดาลให้คณะเจ้าภาพและท่านผู้ชมที่รับรักทุกท่านชาวไทยพุทธไทยคริสต์ไทยมุสลิมพี่น้องชาวไทยทุกชาติศาสนาจงมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนะสารสมบัติจงทุกประการเถิดครับสาธุสาธุใครตบมือถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยตบกันเส้นเลยพ่อถ้าจะรอเงินเหมือนกูนี่แน่
ป็นไงล่ะไหนล่ะยังลุกไม่ขึ้นอีกเหรอใครอ้าวสุริยาไงเพื่อนเราว่าใครก็เหนื่อยนายนี่ทำเป็นอะไรเนี่ยนี่ครับเป็นก็เราเพิ่งกลับมาจากชายแดนที่ได้เมียมาใช่แล้วสุริยาก็ไปด้วยกันนี่ไอ้สุริยาไอ้นายมันเป็นอยู่ไหนไหนไหนแล้วเขาเปลี่ยนตัวกันแล้วไอ้นายเนี่ยโหเลวจริงๆเป็นเลวยังไงล่ะพ่อได้เมียแป๊บเดียวแก่ขนาดนี้เขาเปลี่ยนกันพระเอกเรามีเยอะเหรอโอ้พระเอกลงเราเยอะแล้วเดี๋ยวองค์หญิงพระหลานหลวงจะว่าไงเนี่ยมึงได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรับโอ้มาแล้วมาแล้วเมียมาแล้วสิเฮ้ยเมียนายเดินน้ำไม่กระชอกเลยว่ะข้าชอบว่ะอ้าวกุลสตรีก็ต้องเป็นแบบนี้แหละโอ้ไม่ใช่อย่าคุยเองนี่ขาถางขากลางไปแอบดูมั้งเนี่ยไถนาสบายใจทำไมล่ะหาบข้าพ่อแม่ไม่ด่าทำไมไม่ด่าล่ะแกงส้มก็ไม่หกน้ำก็ไม่กระชอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะก็จะเข้าแล้วของกูไปไหนล่ะเฮ้ยคนนี้จะพาขึ้นเฝ้าแล้วเออนี่ของกูนี่เดินกวาดตลาดมาหนีไหมไปพี่ไปเมืองไปเมืองกับพี่ขึ้นเฝ้าพวกท่านไป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 เขาไหว้แม่ไม่ได้ไหว้แกโอ้นึกว่าเจอกันทุกวันมาไหว้กูทำไมวะอย่าช้าพาเมียรักนะเมียมันไม่ได้ทำสู่เมืองกินข้าวต้มอยู่พ่อไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวแล้วมันไปไหนแล้วนะเมียหันมาชวนเพื่อนรักอย่าห่วงใยไปเร็วเข้าไป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 เลยเดี๋ยวจะไม่ทันเอาไปดิพ่อหลวงก็ไม่ต้องรีบไงเล่ารีบอะไรเขาลำเอกลักษณ์ของพรเทพขึ้นเฝ้าเจ้าสามโมงลำแบบนี้ไม่ถึงตีห้าจะออกก็ต้องลำจะเข้าก็ต้องลำหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับผมคณะพรเทพพรทวียังคงอนุรักษ์ศิลปะเก่าๆโบราณที่ชื่อว่าลิเกเอาไว้เขาบอกว่าลิเกที่จะมีได้ที่รังได้ต้องมีทั้งการร้องและการรำควบคู่กันไปไปดิตายไปเงินเฝ้าแล้วเมียแกทำไมเดินแบบนี้วะพ่อง่วงได้ครับไม่ไหวสุริยานั้นไปก็นานโคแล้วยังไม่กลับมาอีกเมื่อวันพระไทยไปเลยเป็นพระเศรษฐีนะครับสุริยาเขาเป็นคนที่ดีบอกคิดว่าอีกไม่นานจะได้ไม่รับข่าวดีกลับมาแน่นอนตอนนี้ข้าพเจ้าเองเดินทางถึงแผ่นดินขององค์เทพนิมิตเรียบร้อยแล้วรีบนำสารตาไปถวายจะดีกว่าขอเดชาพุทธเจ้าค่ะก้าหม่อมฉันเป็นราชทูตรินทองแห่งแผ่นดินพระองค์ท่านจักรพรรดิพนมไพรพระองค์ท่านดำรัสให้นำสารตาพระองค์ท่านเป็นอะไรพุทธเจ้าค่ะเป็นคำสั่งของพระองค์ท่านให้นำสารตาส่งให้ถึงมือขององค์กษัตริย์เทพนิมิตพระเจ้าค่ะขอบใจเจ้ามากคำพูดคำจาเจ้าชุดพระเจ้าค่ะดูแล้วว่าเป็นแผ่นดินของกษัตริย์จักรพรรดิพนมไพรแน่เป็นแน่แท้พุทธเจ้าค่ะเสร็จสิ้นหน้าที่ของก้าหม่อมฉันแล้วขอทูลลากลับเลยและพระองค์ท่านจักรพรรดิพนมไพรเน้นย้ำด้วยว่าให้พระองค์ท่านตอบสารภายใน7ราตรีมาดแม้น7ราตรีไม่มีคำตอบแล้วก็ก้าหม่อมฉันเกรงว่าเราขุนนางอมาราชมุขคมคมนตรีรวมไปถึงเราอนาประชาราชอาจจะไม่มีที่ซุกหัวนอนพระเจ้าค่ะพุทราพระเจ้าค่ะแผ่นดินเราเรียกหัวหมายราชมนตรีไอ้นี่คมุขคมักคมนตรีงานไม่มีไปค่ะลิ้นเหลวไปหน่อยจะเปิดสารออกอ่านดูเพื่อได้รู้ซึ่งความในว่าจักรพรรดิต้องการสิ่งใดเนื้อในความทรงทั้งกษัตริย์เทพนิมิตข้าพเจ้าจักรพรรดิพนมไพรขอท้าท่านรบไม่ใช่รบทั้งกองทัพให้ท่านส่งแม่ทัพซึ่งมดีของท่านมาสู้กับข้าพเจ้าตัวต่อตัวถ้าข้าพเจ้าแพ้จ
จะยกแผ่นดินของข้าพเจ้าเป็นเมืองขึ้นของท่านแต่ถ้าท่านแพ้ต้องยกแผ่นดินของท่านเป็นเมืองขึ้นของเรา7วันเครื่องบรรณาการไม่มีกองทัพของข้าพเจ้าจะยกกองเหยียบแผ่นดินของท่านในราบเป็นหน้ากองลงนามจักรพรรดิพนมไพจักรพรรดิพนมไพเขียนสารมาทารกโดยการให้ขุนพลออกไปต่อสู้กันและเราไม่ทำตามศึกสงครามจะเกิดทำไงดีเนาะถ้าเย็นๆก่อนไปค่ะอีกไม่นานคุณพลสุริยาก็คงจะกลับมาผมใช้กลับมาแล้วพี่เจ้าข้าถวายบังคมเห็นไหมพี่เจ้าข้าพี่สองพระองค์ท่านกลับมาแล้วไปค่ะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าพี่เจ้าข้ามีเรื่องมีเรื่องอยู่แต่เรามีข้อสงสัยเฮ้ยอะไรพี่เจ้าข้าเดินให้ดีหน่อยสิกูอายกันทั้งเมืองเลยมึงเดินมันเนี่ยเราเพิ่งได้กันไม่มีใครเขาว่าหรอกนั่นแหละไม่มีใครเขาว่าเขาจะนึกว่ากูไม่ปราณีปราใสโอ้โธ่ดูอีตัวเล็กนี่มันยังอดทนไม่ต้องสุริยาพระเจ้าข้าตอนเจ้าย่างเท้าก้าวออกจากแผ่นดินเจ้าไปเพียง3คนแล้วใครกันเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะพระเดชทรงได้โปรดหม่อมฉันอยากจะขอแนะนำและฝากพระองค์ไว้ด้วยนี่คือบัวขาวภรรยาของหม่อมฉันเองเป็นเมียเหรอว่าแล้วจะมีเรื่องนะมั้งมากนักโดนจะมวยหน้าพี่หยอยนั่นเอาแล้วเฮ้ยดูจากการนั่งแล้วผู้หญิงที่นั่งข้างๆพี่ก็เป็นเมียเหมือนกันใช่ไหมเดินขนาดนี้ไม่ใช่เมียก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วโอ้โห แฟนเคยมีแต่ตอนนี้เลิกไปแล้วแฟนเคยมีแต่ตอนนี้เขาเลิกไปแล้วพี่หยอยฉันเนี่ยนะทุกก้มใจและเสียใจจริงๆเลยอุตส่าห์จริงหาแฟนร่างโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จอย่างพี่เนี่ยมีคนมาแย่งอีกเสียใจจริงๆหาว่ากูรูปร่างเหมือนโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จก็ชิบหายไม่บุงกับเบื้องสักทีมาทางนี้เอาละอันนั้นไม่เป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าเจ้าจะเลือกใครก็แล้วแต่ดุลยพินิจมันเป็นความต้องการของเจ้าเราไม่ถือโทษก่อเจ้าพระเจ้าค่ะแต่ประการสำคัญแผ่นดินจักรพรรดิพนมไพรเขียนสุภเพื่อสารตรามาให้มีการนำยอดขุนพลออกไปสู้รบปรบมือหากแม้นแฟนแผ่นดินใดพ่ายแพ้แผ่นดินนั้นต้องเสียเมืองแม้จักรพรรดิท้าทายเช่นนี้หม่อมฉันก็ขออาสาออกสู้กับจักรพรรดิเองไม่ใช่ค่ะไม่ได้การครั้งนี้เจ้านั้นกำลังมีความรักใหม่การต่อสู้รังแต่จะห่วงหน้าพวงหลังเปล่าๆเอาเป็นว่าการศึกสงครามรู้เขารู้เราดีที่สุดถูกต้องพระเจ้าค่ะเราต้องการคนไปสืบหอคู่ประตูรถต้องการอาสาสมัครแต่การครั้งนี้เรานั้นจะไม่เจาะจงใช้ใครโดยตรงจะให้ฟ้าดินเป็นคนตัดสินว่าใครนั้นเหมาะควรที่จะไปเป็นสปายสายลับในครั้งนี้และจะเอายังไงพระเจ้าค่ะเจ้าขุนวอนพระเจ้าค่ะไปเขียนฉลากมาพระเจ้าค่ะทำฉลากมาหากใครจับฉลากที่มีที่ชื่อที่มีที่เขียนว่าคุณลิ้นเป็นอะไรเนี่ยหากใครจับฉลากที่เขียนว่าจากคำพระพนมไพรได้คนนั้นต้องไปเป็นสปายสายลับพระเจ้าค่ะทุกคนต้องจับใช่พระองค์จับด้วยมเหสีแล้วก็จับด้วยกูกลัวมเหสีไปจังวะมเหสีไม่เท่าไรถ้าแม่นมไปเป็นยังไงล่ะไอยาทั้งเมืองขอได้ช้ามีใบเดียวใช่ไหมพระเจ้าค่ะที่เขียนว่ามีหนึ่งใบเท่านั้นที่เขียนว่าจากคำพระพนมไพรพระองค์เป็นประธานจับก่อนเลยพระเจ้าค่ะ
อยากให้พระมเหสีได้จังเลยอยู่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาไปๆซะเถอะจับทุกคนจะจับทุกคนมาเอามาทางนี้บ้างจ้ะจ้ะจับทุกคนเลยประกาศนะครับผมประกาศนะครับผมว่าเก้าอี้เหลือตัวละ20นะครับผมนั่งได้เลยนะขอบคุณครับป่านนี้ยังลดอีกเหรอจับทุกคนจับทุกคนครับจับทุกคนครับจับครับไม่ว่าเธอหรือพี่ได้เอาตัวเองจับเราก็จะไปทำเพื่อชาติโปโลหิตก็จับด้วยขอเสียงสัตว์จับเลยจะรอทำไมเสียเวลาคิดว่าเสียงดีมั้งยูเอ็นครบแล้วพระเจ้าค่ะอ่ะงั้นเรากับมังเหสีเราจะเปิดก่อนพระเจ้าค่ะหลายเราไม่มียังไม่เจอเลยไม่มีไหมคะมีไหมแม่นมทุกคนมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยชัยโยพี่ย่อยได้พี่ย่อยได้ไม่ใช่อะไรเขาบอกก้าวยังอยู่ไม่ใช่หวยเหลือเอาเนี่ยเออถลักเหลือ2ใบไม่มีพระเจ้าค่ะอยู่ที่บัวขาวบัวขาวเอออยู่ที่บัวขาวบัวขาวเฮ้ยบัวขาวว่าแล้วคนอื่นไม่ต้องจับแล้วบัวขาวต้องได้แกรู้ได้ไงว่าบัวขาวต้องได้แกรู้ได้ไงโอ้โหเวเนยทำไมบัวขาวต้องได้อ่ะเมื่อ2วันนี้ก็เล่นพระองค์ท่านบัวขาวเป็นสตรีจะเดินทางเดินทางไปเมืองจักรพรรดิหม่อมฉันกลัวว่าจะถูกจักรพรรดิฆ่าเสียเปล่าๆหม่อมฉันขออนุญาตไปแทนได้ไหมพระเจ้าค่ะไม่ได้การครั้งนี้เราตัดไปแล้วว่าให้ฟ้าดินเป็นคนตัดสินว่าใครจะเป็นจารบุรุษหรือจารสตรีไม่สืบเป็นหอคู่ประตูรบในครั้งนี้ฟ้าดินท่านเลือกแล้วให้บัวขาวเป็นจารสตรีการครั้งนี้ข้าขอให้เจ้าโชคดีมีชัยทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อชาติข้าอนุญาตให้เจ้าแม่ทัพสุริยาติดตามไปส่งนางถึงเขตชายแดนได้ขอบคุณครับทุกคนไปเก็บของให้บัวขาวด้วยเถอะคุณพระจงช่วยคุ้มขอให้พระภูมิคุ้มภัยการครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่คนจะเลื่อมใสศักดิ์ศรีตาฟ้าลิขิตให้บัวขาวเป็นคนจับฉลากชื่อจักรพรรดิพนมไพรได้บัวขาวก็ต้องเดินทางไปเป็นจารสตรีเพื่อยุติสงครามระหว่างแผ่นดินเทพนิมิตกับจักรพรรดิพนมไพรจะเกิดอะไรขึ้นฉากนี้พาท่านผู้ชมพบกับน้องเจี๊ยบน้ำเพชรพรทวีมีความสำคัญอย่างไรในทั้งเรื่องยอดขุนทนใจเพชรชมการแสดงกันต่อนะฮะThank you.
จักรพรรดิพนมไพรตั้งแต่สิ้นบุญสมเด็จราชบิดาเสด็จพี่ทรงครองราชสืบต่อมาสิ่งที่หญิงนักพระไทยเกี่ยวกับเสด็จพี่นั่นก็คือเป็นกษัตริย์ที่กระหายศึกกระหายสงครามอยู่ตลอดเวลาชอบรบทับจับศึกแต่สิ่งที่เสด็จพี่เกลียดนั่นก็คืออิรสตรีแม่หญิงเองเป็นพระพนิษฐาแท้ๆก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองได้หากไม่ได้รับอนุญาตหากเสด็จพี่เป็นเยี่ยงนี้จะเป็นยังไงขอโทษเถอะแม่นางเราอยากจะรู้นักว่าที่นี่คือที่ใดกันแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินขององค์จักรพรรดิพนมไพรจ้ะแล้วท่านมีนามใดเราเองมีนามว่าพนมพรเป็นพระคณิษฐาของเสด็จพี่จักรพรรดิพนมไพรสวยน้องโคเบค่ะเจริญสุขจ้ะหญิงไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเธอมาก่อนเธอเป็นใครกันหม่อมฉันเองมีนามว่าบัวขาวที่หม่อมฉันเดินทางมาที่นี่เพื่อต้องการที่จะขึ้นเฝ้าองค์จักรพรรดิพนมไพรเมื่อพบองค์หญิงก็นับว่าเป็นบุญซะยิ่งนักได้โปรดเถิดพาหม่อมฉันขึ้นเฝ้าองค์จักรพรรดิจะได้หรือเปล่าช้าก่อนบัวขาวเธอคงไม่รู้ว่าเสด็จพี่ของเรานั้นเป็นผู้ที่เกลียดสตรีเป็นที่สุดถ้าหากว่าปะหน้าเธอเข้าเธออาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาก็ได้นะบัวขาวเรื่องนั้นหม่อมฉันทราบดีแต่เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัวถึงแม้ตัวจะตายหม่อมฉันเองก็พร้อมเพคะอะไรกันอะแม้ความตายเธอก็ไม่กลัวอย่างนั้นหรอเพคะถ้าอย่างนั้นก็ได้ยิ่งชอบในความกล้าหาญของเธอหญิงจะพาเธอขึ้นเฝ้าแต่ถ้าหากว่าอะไรจะเกิดขึ้นหญิงจะไม่รับผิดชอบเด็ดขาดนะคะเชิญจ้ะไม่ประคองไม่ยังค่ะพอได้ชอบไปเถอะกลับมาชั้นพาธมินเดินทางกลับมาแล้วเจ้าค่ะมาพอดีเลยได้ข่าวว่ายังไงบ้างสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีพระเจ้าค่ะก้าหม่อมชั้นส่งสารตาถึงมือของเทพนิมิตเรียบร้อยพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นการครั้งนี้เราอยากจะพักผ่อนเจ้าจงออกไปเฝ้าหน้าตำหนักหากแม้ว่าใครจะขึ้นเฝ้าบอกว่าเราไม่อนุญาตมาขออนุญาตเราก่อนรับสายกล้าพระเจ้าพระองค์ท่านพาธมินทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยผมจะพักผ่อนดูแลเวรยามให้เรียบร้อยอย่าให้ใครมารบกวนขอได้ชาพี่ของหญิงผาธมินพระเจ้าค่ะหญิงมาที่นี่เพื่อต้องการจะขึ้นเฝ้าเสด็จพี่อยู่หรือเปล่าพระองค์ท่านอยู่พระเจ้าค่ะแต่พระองค์ท่านรับสั่งว่าไม่ให้ผู้ใดขึ้นเฝ้าพระเจ้าค่ะแต่ว่าหญิงเป็นพระคณิษฐาคงไม่ต้องขออนุญาตจากเธอหรอกก็หมดฉันว่าอย่าโถ่ยถอยบังคมไปข้าเสด็จพี่ต้องพ้นคำสั่งพี่ไม่เป็นประการสิทธิ์สำหรับเจ้าแล้วอย่างนั้นหรือขึ้นเฝ้าพี่ทำไมทรงได้โปรดไหมคะมีบุคคลผู้หนึ่งต้องการจะชมบุญบารมีของเสด็จพี่รบเร้าให้หม่อมฉันพามาหม่อมฉันอดรนทนไม่ได้จึงพามานี่แหละเพคะไอ้พาธมินฮะปล่อยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยบอกไปแล้วองค์หญิงไม่ฟังเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันทั้งหมดแล้วและดื้อซะด้วยถ้าหากแม้ว่าการครั้งนี้เจ้าไม่ได้มาด้วยเรื่องส่วนตัวมาด้วยเรื่องกิจการบ้านเมืองพี่อยากจะรู้คนที่จะขึ้นเฝ้าเป็นหญิงหรือว่าชายเป็นหญิงหรือชายเป็นผู้หญิงเพคะผู้หญิงอย่างนั้นเหรอเป็นผู้หญิงมึงอย่าอยู่เลยตายกูเถิดเป็นผู้หญิงมันทายาทเรื่องแต่ก่อนทำไมโหดร้ายเช่นนี้ถึงกับจะเอาหมอนทุบกันเลยพระองค์ใจเย็นก่อนพระเจ้าค่ะไม่มีห้ามไว้ทำไมวะพระองค์ลืมพระแสงมันในห้องพระทายไว้เย็นก่อนพระเจ้าค่ะองค์หญิงอาจจะมีเรื่องจำเป็นจริงๆอาจจะเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองก็ได้นะพระเจ้าค่ะพระองค์จะเห็นแก่คำเตือนของมึงเพราะฉะนั้นพนมพรไปบอกหญิงชะตาขาดคนนั้นหากแม้ว่ายังมีชีวิตอยู่ให้มันใส่หัวกลับไปเพคะเสด็จพี่องค์หญิงบัวขาวเธอกลับไปเถอะนะอย่าขึ้นเฝ้าเลยหม่อมฉันไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาดขอพระทัยองค์หญิงเพคะที่พาหม่อมฉันมาส่งถ้าอย่างนั้นก็เชิญระวังตัวด้วยนะไปดูแลแวงยามไอ้พาธมินพระราชทูตอ้าวใครอีกอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนใครวะไม่รู้เหมือนกันคงนึกว่าแกงว่ากล้า
ไปเกมพานทองรองเลือดเลยแล้วเข้าเรานี้จะปล่อยหากเจ้าถอยออกไปเพราะไม่คิดรักใครเกี่ยวข้องหรือเธออยากตายทำไรสติหรือนางนิริอยากลองเฮ้ยพานทองลองเลือดไปเลยตายสงสัยหัวพานทองลองเลือดฟันเลยพี่ค่ะพระองค์อยู่ทำไมฟันเลยพี่ค่ะเฮ้ยเอาพระแสงเฮ้ยพระองค์พระองค์พระองค์พระเดชะพระแสงพระเจ้าค่ะพระแสงแทงเลยแทงเดี๋ยวไปใกล้แทงดูทางดูกลับไปซะทางนู้นพระองค์ท่านจะลงดีอย่างนั้นชัวฟันเลยพี่ค่ะเฮ้ยอะไรพระองค์ท่านเป็นไรพี่ค่ะไม่เป็นไรตั้งสติหน่อยพี่ค่ะพระแสงพระแสงฟันเลยฟันเดี๋ยวไม่ใช่ทั้งนู้นโอ้คุณจะตายไหมเนี่ยพร้อมไปซะจะกลับหรือไม่กลับไม่กลับแล้วก็ถ้างั้นมึงตายด้วยเถอะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวก่อนเดี๋ยวไอ้พาทมินพระเจ้าค่ะมึงมาใกล้ๆกูสิพระองค์เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหตัวสั่นขนาดนี้ไม่เคยอะสิหนะเดี๋ยวถีบทำไมไม่เคยอะไรพี่ครับพระองค์ไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงมาก่อนว้าวอาการของฉันเชื่อกันแล้วกันพี่ครับพระองค์มึงว้าทำไมเนี่ยฮะไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวสตรีมาก่อนเออเจ้าเกียรติผู้หญิงไม่เคยถูกต้องตัวโอ้ทำไมกูเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้แล้วกลิ่นตัวเขาหอมหอมไหนมึงลงมาใกล้ๆกูดิพระเจ้าค่ะไม่ต้องเข้ามาเลยเดี๋ยวถีบเลยทำไมตัวเหม็นจังเนี่ยอ้าวนักรบอะพระองค์ท่านฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทวนเหล่าทหารหันเหงื่อใครก็ต้องรายย่อยเป็นธรรมดาจริงเหรอเป็นความสัตย์จริงที่เหม็นเหม็นกลิ่นสบู่โรงแรมแทงแล้วจะขู่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแล้วทำไมเนื้อตัวผู้หญิงคนนี้นิ่มนิ่มนี่แต่พี่กษัตริย์เพศอะไหนลองยื่นมือมาสินี่พระเจ้าค่ะทำไมมือมึงสาดจังเนี่ยอ้าวก็อย่างนี้แหละพรเทพยกรองบ้างยกอะไรบ้างก็ด้านเป็นธรรมดาวาสนาดีพี่ค่ะยกส้วมขี้อย่างนี้เนี่ยถ้าฉะนั้นแล้วก็นับจากนี้ต่อไปกฎที่ฉันได้เคยตั้งไว้ทหารทุกคนห้ามมีลูกมีเมียพี่ค่ะฉันขอยกเลิกทุกคนมีลูกมีเมียได้ตามปกติจริงหรือไม่จริงทุนร้ายเลยไปเว้ยขอเบิกตังค์700เอาไปทำอะไรเที่ยวกะหรี่ชัยโยคนเนื้ออ่อนๆมานอนแนบอกเพื่อต้องวิตกใจเต้นใจพระมหายเมื่อได้มองเห็นของลับซ่อนเล่นเห็นโลกเธอฉันเจริญเกินนางข้าหลวงสองแอนดังงวงไอเฮียราอยากเสน่หาแม่เนื้อหอมเอาไปแห่หอมฉันหงจะพาเข้าข้างในอายคนข้างนอกจะนอนยาวนอนยอมชมยงไม่เคยมีความรู้สึกดีๆกับใครมาก่อนเดินในชีวิตในที่สุดบัวขาวก็ทำให้จักรพรรดิใจเพชรตกหลุมรักเข้าจนได้ฉวยช้อนร่างนางหายเข้าไปในตำหนักแล้วก็เป็นเช่นนั้นเลยมาจะเกิดอะไรขึ้นชมการแสดงกันตอนห้าฉากนี้พบกับไอ้หนุ่มเสียงเด็ดเพชรน้ำหนึ่งพรทวีน้องท็อปนรินทร์พรทวีครับดาวตลกเสียงแหบแอบดังมีความสำคัญอะไรในท้องเรื่องยอดคุ้นทนใจเพชรชมการแสดงกันต่อนะเที่ยวนานเล่นเรื่องนี้อีกจับฉลากนะเฮ้ยจะได้ออกหัวค่ำนะครับเพชรจำตึงกว่าจะออกมาได้แม่จ๋าแป้งลอกแล้วตัวจริงเสียงจริงเพชรน้ำหนึ่งตัวจริงจะเตี้ยอย่างนี้นะแม่ตัวพร้อมมันจะสูงสูงพระเอกผิวนิ่ม
็ดขอฝากชื่อเพชรน้ำหนึ่งหลอดทองมึงทำมาจากท่อหรือเครื่องถ้ายังเมตตาก็อย่าบุ่งตึงพอได้มาถึงกราบเท้าชีวิตไอ้คุณว้าวุ่นกว่าใครฐานะเข้าข่ายอัตตคันบุพเพนำพาสารพัดขัดตนจนจัดจับเจ้าต้องจากตัวขาวเจ้าตาคมจากแม่ที่ผมพันผูกมาทำงานตามถิ่นหวังสิ้นความทุกข์ให้ทั้งสองมีสุขคลายเศร้านี่จะงานอะไรได้สิบร้อยเหนื่อยหนักมากน้อยไม่มีเผาทานหวานไทยคุณไปทุกที่ทำงานให้กระปรี้กระเป๋าแต่คิดว่าราบรื่นเมื่อคืนนอนหลับเกิดฝันเห็นภาพแม่ผมกับตัวขาวเจ้าตาคมนั่งเรือรับลมรบเร้านั่งเรือเย็นช้ำชมธรรมชาติมีสิ่งผิดคาดเกิดขึ้นทั้งฝนทั้งลมแม่ผมแกลื่นทั้งสองคนโดนคลื่นซัดเข้าคลื่นซัดเรือล่มแม่จมหายลับน้องผมได้ครับเคว้งคว้างถูกคลื่นหายไกลห่างนี่หรือจะนับเป็นลางบอกมาเล่าตื่นมาอย่างไรฝันไม่ลางเลือนความฝันมันเหมือนจริงมากห่วงแม่และน้องสองคนนั้นยามคุณพรั่นพร่าคงเผานี่ฝันดีหรือร้ายอย่างไรไม่รู้เลยกลับบ้านมาดูไม่ดาวร้องดีจริงๆพ่อคุณมึงร้องแต่พ่อคุณไม่อยากร้องทำไมแล้วฟังดีๆไปเยอะแล้วไอ้หนูอย่าพึ่งลำคาฟังเล่นๆเท่ๆกันนะครับสิบนิ้วกลมกราบใกล้ผู้ใหญ่วันหน้าผู้ใหญ่วันนี้เป็นผีวันหน้าไม่เอาครับเมื่อคืนผมฝันประหลาดฝันว่าควายผมขาดไปกินข้าวในยุงผมคว้ากระบองคว้างควายไปถูกแม่ยายเข้าพงขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันน้ำใจของฝากของวันท่านรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปถูกครับรางวัลไม่ต้องให้ตัวโจ๊กมันเยอะหรอกโดยเฉพาะผมเพราะว่าผมเนี่ยคนรวยเอ้าเหรอทำไมรวยจริงๆรวยยังไงอ้าวมึงเชื่อไหมกูรวยเพราะรู้ไหมกูรวยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะกูไม่มีบัตรคนจนไงกูถึงได้รวยแกไม่ได้มากกว่าเออกูรอเฟสที่สองลงชื่อไม่ทันเขาสิแล้วเขาว่าได้ 5,000 ด้วยเหรอจะร้องจะรำอะไรกราบขอบคุณแม่ครัวนะแม่นะกราบขอบพระคุณเจ้าภาพแม่ครัวไม่ชมไม่ได้เลยนานๆได้กินแกงบอลอร่อยจังแม่ถ้า
ถ้าปีหน้าคว้าใหม่หามอีกงานบวชงานบุญอะไรก็แกงให้กินใหม่ไอ้แกงหน่อไม้ก็อร่อยติดใจสิแกงหน่อไม้กับหมูเนี่ยกินที่อื่นไม่เหมือนที่นี่เลยจริงๆครับแม่ถ้าปีหน้าแม่หามาเล่นอีกงานบวชงานบุญปีหน้าก็เบาๆหน่อไม้หน่อยนะแม่ไม่ไหวเลยไม่เห็นหมูเลยอ่ะเอาจริงๆอ่ะแกนี่เนาะเดี๋ยวก็ไม่ได้กินหรอกโอ้ยหลงกันไปแถวพวกในลิเกนู่นไปวัดหนองหลวงนู่นหายมันเล่นอยู่ที่วัดทับหลวงก็แกไม่ดูไปงานเขาลงไว้ในเพจแล้วบอกเลยมาหน่อยเลยหน่อยเหี้ยละ14กิโลกูจะจอดเยี่ยวไม่กล้าเลยข้างทางกลัวงูเหลือมจะลากมันจะถามีแต่ป่าไงป่าทั้งนั้นแล้วปวดท้องมาจอดรถอีตรงร้านค้านี่เลยมองหาห้องน้ำวัดทับหลวงไม่เคยมาไม่เคยมาก็ปวดท้องแล้วหาห้องน้ำไม่รู้อยู่ตรงไหนเจอแต่เท่าสาวมันโตก็เลยถามมันแบบไปอายหนูห้องน้ำอยู่ไหนเอ่ยมันบอกว่าไงรู้ไหมเฮ้ยห้องน้ำอยู่ไหนเอ่ยมันนึกกูทายปัญหาทำไมมันบอกว่ายอมเฮ้ยทำไมลูกล่างกูไม่เตะกระเป๋าตังค์เด็กๆเลยวะเนี่ยแกไม่ค่อยถูกชะตากับเด็กหรือเปล่าโอ้แต่เมื่อคืนนี่เล่นผักหายก็ได้มาเยอะแล้วแม่อ๋อเหรอโอ้ยรวมหมื่นเลยเมื่อคืนนะโอ้จริงเหรอเนี่ยขาดตั้ง 9,800 ได้เด็ดหมื่นนึงเลยฮะได้เป็นถุงเลยเฮ้ยกูนั่งตรงนี้กูว่าทับผีหลวงแน่ว่าไปเถื่อนเถอะขอบคุณครับขอให้ร่ำให้รวยทุกท่านเลยนะครับนี่ไอ้ขุนมึงรีบออกจากวัดมึงกลับมาบ้านมึงรีบๆร้อนๆมันเรื่องอะไรวะแกไม่รู้ไงเมื่อคืนน่ะฉันนอนฝันไม่รู้ว่ามันจะดีหรือร้ายยังไงก็ไม่รู้ฝันเห็นแม่กับน้องถูกคลื่นถูกลมเนี่ยซัดหายเข้าไปหายังไงก็ไม่เจอกลัวจะเกิดเหตุร้ายก็เลยรีบกลับมาบ้านมาดูนี่ไงวะโอ้ยฝันยังไงก็แทงไม่ถูกแล้วที่หายออก665เหี้ยเนี่ยงวดก่อน662เออเฮ้ยฝันร้ายจะกลายเป็นดีนะเพื่อนนะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเพื่อนเออแล้วมึงกลับมาบ้านเนี่ยเออแต่อย่าไปคิดอะไรมากนะฝันร้ายอาจจะเป็นดีมาตอนหัวค่ำกูก็ฝันนะนี่นอนตั้งแต่หัวค่ำเลยเหรอเออนอนหัวค่ำสิฝันอะไรวะอ้าวกูฝันเห็นแมวตีเลขอะไรวะเผื่อถูกหวยงวดหน้าฝันเห็นแมวโบราณเขาว่าตีห้าเออแมวตีห้าแล้วเห็นหมาล่ะหมาก็ต้องตีหกสิแมวตีห้าหมาตีหกเออแล้วงูเลื้อยเข้าบ้านเนี่ยฝันว่างูเลื้อยเข้าบ้านงูตัวยาวๆอ้อยตีหนึ่งงูเลื้อยเข้าบ้านตีหนึ่งเฮ้ยกูว่าตีงูไม่ดีเลยเดี๋ยวมันจะฉกเรานะเดี๋ยวจะตีแกแล้วเนี่ยถึงบ้านมึงถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรียกแม่ก่อนแม่ครับแม่บัวขาวขุนกลับมาแล้วแม่นี่ซื้อผลไม้มาฝากแม่เยอะเลยโอ้ยไอ้มึงเล่นครบได้นี่แม่เขาเพิ่งให้มึงมาเนี่ยหายแล้วได้ซะเยอะทุกคืนเลยแล้วมึงไปแถวตลาดไทยทำไมเอาไปขายใช่ไหมเนี่ยบ้าหรือไงเฮ้ยบ้านไม่เงียบเนี่ยแม่เออว่ะเอาเงียบๆแม่มึงนั่งอยู่นั่นเปล่านะลุงครับลุงเตเออเสียงใครวะน่ะฮะขุนเองครับลุงอ้าวไอ้ขุนครับเองเพิ่งกลับมาหรือไงล่ะเนี่ยเพิ่งกลับมาครับลุงแล้วกลับมาบ้านทำไมล่ะทำไมไม่ไปวัดเลยไปวัดทำไมอะครับลุงอ้าวเองไม่รู้อะไรเลยเหรอบ้านเองมีข่าวดีกับข่าวร้ายฟังข่าวดีก่อนก็ได้ข่าวดีกับบัวขาวน้องสาวของเองได้ผัวดีดิบดีเป็นถึงแม่ทัพอยู่ในเมืองนุ่นชื่อว่าสุริยาบัวขาวมีผัวผ้าหอบผ่อนตามไปอยู่กับผัวทิ้งแม่เองเจ็บอดอดแอดแอดอยู่บ้านคนเดียวทิ้งแม่แม่เองพึ่งขาดใจตายไปเมื่อวานศพยังอยู่วัดโน่นแน่ไอ้คุณแม่ตายแล้วแม่โอ้พี่มึงไปกับผัวปล่อยแม่มึงอยู่บ้านคนเดียวตายไปแล้วไม่ได้ยินใช่ไหมวะเออบัวขาวไอ้สุริยาใช่ชื่อสุริยาผัวทิ้งแม่กูเอาไงอ่ะไอ้สุริยามันกล้ามายามสร้างสิ่งเลวตามเสื่อมเสียรู้ตัวน้องเคยก็เลยต้องเคลียจะไม่ยืนหน้าเสียกระเศร้าทิ้งแม่ผู้ตายโดยไม่ไตรไม่ตรองโทษมันก็ต้องนอนเตาเอาไงไว้คุณไปกับกูกูขอปฏิญาณด้วยหน้าวิญญาณศพแม่กูว่าถ้ามีกูต้องไม่มีไอ้คนชื่อสุริยากูเจอมาที่ไหนกูจะฆ่ามันที่นั่นไปเข้าเมืองและไม่รู้ความจริงอย่างลุงข้างบ้านว่าน้องสาวทิ้งแม่ไปได้ผัวอยู่ในเมืองหลวงทำให้แม่ถึงกับความตายไปไล่ล่าชีวิตน้องเขยและน้องสาวจะเจอหรือไม่ชมการแสดงกันต่อนะฮะยอดทุนพลใจเพชรย้อนมายังเรือนประธานของคุณพลสุริยาหลังจากเมรับบัวขาวจากไป
ก็มีอาการแปลกๆจะแปลกอย่างไรชมการแสดงกันต่อนะยอดรักอยู่ไหนลงพลายเดินเดี่ยวเที่ยวหารักเธอจึงมุ่งมาสืบหาไม่ยอดยาใจจะสักกี่ปีกี่วันไม่พลันสิ่งใดหากมีลมหายใจจะตามจนได้ดังเท่านี้อาศัยเพียงคนนุ่นนอนเพียงหนึ่งโคนไม้แสงเดือนเป็นเพื่อนใจแนบกายไว้กับก้อนหินจะไม่กลับมาจะตามหาทั่วแผ่นดินจากที่นอนที่กินเหมือนคนสิ้นอาลัยหากพลุดพานี้ไปชิมพรีที่จะตามโดยไม่วันจะตันไม่อยู่กับตัวนะจะติดตามเรื่อยหากลุดลงมาพระสุธาเพลาใดจะแปลงร่างเป็นลายแสกคนไปตามนานรกสวรรค์วิมานไม่ปรารถนาหวังเพียงแต่น้องมาชื่นชมและไม่เจือจางการไม่แววเสียงชะนีโวโกยโหยอยู่ยอดยากูผัวโอยโหยคลางคลายเอายาพี่ครูวันพังเพ้อพรณนาหาแต่บัวขาวบัวขาวจ้าสติไม่ได้อยู่กับตัวแล้วเหมือนคนบ้าบัวขาวอยู่ไหนมาแล้วไหนวะหรือเมียรักเงาจากเงาไปนานจะหนีพี่ไปไหนแล้วนี่เขาเล่นอะไรกันมันคนดีแล้วดึงหน้าปุ๊บเดี๋ยวหนังหลุดอะไรของพี่ยาที่ถึงเจ้าอะไรทุกวันกลางคืนไม่หลับไปนอนห่วงเจ้าดีใจจริงหยุดก่อนไปไหนจะหนีพี่ไปไหนทำไมน่ารังเกียจพี่หรือไงไปไกลพี่จากไปปีเดียวไม่เอาไม่ยอมยังไงกูก็ไม่ยอมทำไมทำแบบนี้กูยังไงพี่ก็ไม่ยอมช่วยมึงขอจ้าไม่ยอมแน่นอนทำไมอ่ะอุ้ยบอกไม่ยอมเห็นไม่ได้กระเกงหลุดเชียร์นอนเงาะโผล่มาหน่อยนะเห็นนะอะไรนะนอนเงาะไหนล่ะไอ้เวจะกินนอนเงาะเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นด้วยเฮ้ยขาวบ้าเฮ้ยขาวขาวที่นี่ขาวเขาที่นั่นแก้มอยู่อีเชียวกูบอกว่าเลนิเกห้ามดึงแก้มทำไมเล่าหอยเดี๋ยวหนังหลุดติดมื
มามาจูบปากหน่อยสิโอ้โหกูจะอ้วกบัวขาวเมียมึงน้องนี่รถบัวขาวลอยไปแล้วนุ่นไหนรถบัวขาวลอยไปแล้วนุ่นลอยไปแล้วบัวขาวบัวขาวลอยไปแล้วบัวขาวตกปุ๊บบัวขาวจ๋าหมากหมดหรือยังจ๋าไอ้บัวขาวนี่ทำไมมึงหลอกกูอย่างนี้ไม่ได้หลอกคุยให้มึงนะกลับตัวกลับใจคิดจะใหม่อย่าไปเครียดมีถึงเจ้ากูรู้ว่ามึงกำลังข้าวใหม่ปลามันวันสองวันใช่ก็เมียมึงก็ต้องจากกันถ้ากูเป็นมึงกูก็คงจะเป็นอย่างนี้ใช่กูไม่อยู่กับคนบ้าเลยทั้งที่เมื่อก่อนตอนที่เจอกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆเธออาบน้ำอยู่เราไปเฟี้ยงเธอเรากลับมาบ้านกินข้าวโอ้กินกันเป็นวงเป็นกลุ่มกูถึงว่าจำได้ไหมวันนั้นที่มีสำรับกับข้าวมีน้ำพริกปลาทูทอดผักต้มหัวก็หยิบผักต้มจิ้มแล้วป้อนเมียเมียก็แกะปลาทูแล้วหยิบจำพริกมาป้อนผัวเหลือไม่เห็นเพื่อนเลยแกะตาปลาทูป้อนเพื่อนไอ้เหี้ยกูถึงได้ผอมก็กินแต่ตาปลาทูเดี๋ยวนี้เธอไม่มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเนื้อคู่ก็แล้วมันคงไม่แคล้วกันไปแล้วใจเย็นใจเย็นตั้งสติตั้งสติหาสตังกันเถอะเอองานจะหยุดอีกแล้วความคิดดีความคิดดีเออไม่เป็นตั้งสติไว้ตั้งไว้ที่หยุดเนี่ยนะบอกให้ลูกน้องรู้ตัวเลยว่านี่หัวหน้าพอเห็นว่าลูกน้องเนี่ยอายุมากเหนื่อยก็เหนื่อยเออเลยเราจะรับงานเป็นช่วงๆ ช่วงที่แล้วมาถึงวันนี้ก็3คืนเออแล้วเราจะพักกันอีก7วัน8วันเพื่อให้ลูกน้องพักผ่อนเราไม่รับงานนี่เห็นใจกลัวลูกน้องเหนื่อยใช่ที่มึงไม่รับหรือว่าเขาไม่หากันแกรับงานเนี่ยค่านอนเป็นแผลกดทับแล้วเนี่ยนอนเยอะจัดนะกูน่ะนอนจนหมอนแตกเลยคณะผลทิพย์ไม่รับเออคณะกูรับคณะพรเทพเขาแสนกว่าคณะแกราคาเท่าไหร่ 19,000 ข้าวไม่ต้องเลี้ยงแล้วลิเกอ่ะมึงก็กูตั้งสติตั้งสติเพื่อนเชื่อฮะตั้งสติเออคนเรามันต้องมีสติใช่มันถึงจะไปต่อได้ใช่เป็นไรอ่ะตั้งทะเลไปแล้วกูตั้งตั้งตะลิ่งติ๊งเล่นกับมันหน่อยสองฟังมันเรียกสิบโพแต่งตัวแล้วก็เสียให้โตสิบโพจะมีสองบ้างเอาตั้งตะลิ่งติ๊งตั้งสองบ้างมีสิบโพแต่งตัวเสียให้โค้สิบโพน่ะมีสองปังเอาปังอะไรติดตั้งทหารเดินมาขอยาสูบตั้งเอาปังอะไรติดตั้งพอแล้วอะไรติดตั้งไม่เล่นแล้วตั้งอะไรติดไม่ต้องเลยเอาทำไมไม่เล่นล่ะเพื่อนมึงไปตั้งอะไรติดตั้งมาให้กูตั้งคนเดียวมันตั้งที่ไหนไม่ตั้งเลยแล้วแกทำไมไม่ตั้งแล้วแกให้เขาตั้งคนเดียวยังไงเล่าลมมันโชยตั้งไม่ขึ้นแกต้องตั้งสิไม่ตั้งกูตั้งไม่ไหวเขาตั้งกันเนี่ยเรื่องของมันเอ้ยเอากูแน่เว้ยกระดานแผ่นเดียวกันพ่อมันกระท้อนมาที่กูไอ้เฮ้ยยังยังเหรอไอ้จักรพรรดิจักรพรรดิใครอ่ะน้องไอ้เนี่ยอ๋อยิ้มมาเห็นแต่เหงือกไอ้ทศกันนี่มึงรักเอานางสิดาของกูไปทำไมไม่ส่งเล่นอย่างนี้ก็ถึงได้หาสอนลามกันหมดไอ้ทศกันใครทำไมไม่ส่งน้ำธิดาคืนกูกูไม่ใช่ทศกัณฐ์มึงจำกูไม่ได้เหรอเออกูไม่ใช่ทศกัณฐ์กูนี่เว้ยพระอภัยมณีที่เป่าปีชวาเตยตัดเตยตัดเออไม่อะไรไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่หลอกกูมันจะหลอกอะไรเนี่ยล่ะพระอภัยไม่ใช่พระอภัยมณีนี่พระอภัยมณีพระอภั
เฮมณีบ้านแล้วปี่มันเท่านี้จะรู้ยังไงปี่มันเท่านี้ทำไมกูจะไม่รู้แล้วห้องน้ำเดินไปไกลแล้วมันป่าด้วยกูก็นั่งหลังรถพรพันนั่นน่ะเออแล้วไงก็กูนั่งอยู่ไอ้นี่ไปไม่ได้ดูกูเลยงัดปี่มาเลยมีเท่าไหร่นะเนี่ยที่มึงเห็นนักแค่รูปปี่กูไม่ใช่คุยได้วอนทำไมพ่อกูไม่ใช่คุยได้เทพทำไมกูไปเยี่ยวนอนเว้ยห้องน้ำเต็มกูเยี่ยวหลังห้องน้ำเออนกยังร้องอู้หูนกอะไรวะนกไอ้หูโอ้มันใหญ่โอ้โหกูก็ไปน้าก็ไปกูก็ไปพอกูกลับมาไอ้เทพไปมั่งใช่เออนกร้องมั่งร้องโอ้โหฮะจิ๊บ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 เอ้าทำไมร้องแบบนั้นล่ะพ่อมันนึกว่านกนึกว่าเอาหนอนไปป้อนมันมั่งมึงไม่ต้องมานินทากูเลยมึงตัวกูใหญ่มีเยี่ยวกระบุญแล้วมึงไม่ต้องพูดเขาบอกคนอ้วนไงพ่อคนอ้วนน่ะมันหลบไส้ไอ้จักรพรรดิอะไรมึงจะขึ้นบอกเขาแล้วไม่ไม่มีทางได้กับมันนะอ้อยกับปากทางไม่มีทางขึ้นให้มึงได้ขาดถ้ามึงไม่ขึ้นไอ้จักรพรรดิมึงจะเอาไงก็กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงไอ้วิ่งดิวิ่งอย่างนี้ไอ้จักรพรรดิมึงอย่างนี้กูฆ่ามึงไปคนของมึงช่วยกูดูด้วยนะช่วยกูมองด้วยถามหาให้เจอมึงฟังกูนะถ้าเจอกูจะฟันให้หัวแตกเลยไปไอ้สุริยาที่ไหนเล่าเพื่อนกันไม่มีมดลูกมีแต่มดเอ็กเฮ้ยพ่อมันตามมาป่ะดูดินู่นน่ะยืนอยู่นั่นน่ะในเรื่องต้องไม่ตามแกนั่งรอนั่งรอก่อนเฮ้ยดูท่าจะไปไงทันน่ะรูปร่างเหมือนเด็กบ้านนอกอ่ะพ่อทําไมอ่ะเดี๋ยวผมไปคุยแป๊บคุยเฮ้ยนุ่มหน้าอ่อนครับพี่มานี่ดิครับมาใหม่ในเมืองอ่ะรูปร่างบ่งบอกอ่ะเนี่ยรูปร่างมึงบ้านนอกจริงเนี่ยใช่ครับพี่ผมคนบ้านนอกครับใช่ไหมคนบ้านนอกใช่ไหมบ้านนอกครับมึงรู้ไหมกูอ้างว่าแล้วต้องคนบ้านนอกดำผิดปกติมันต้องรับจ้างทำนาแน่เลยเนี่ยดำขนาดเนี้ยที่โดนนี่คนบ้านนอกครับคนในเมืองคนแนมตัวคนในเมืองถูกต้องโอ้ยบุญของกูแล้วเกิดบ้านนอกเนาะมึงนี่แล้วบุลลี่ชุดกูถึงจะบ้านนอกชุดกูก็ไม่ใช่เบาๆนะเสื้อนี่คาเมลและกางเกงกางเกงก็คาเมลรองเท้าคาเมลขโมยวิชาชีพคนในเมืองเหรอครับพี่ครับโอ้รูปร่างหน้าตาภูมิฐานมากเลยผสมแล้วที่เกิดเป็นคนในเมืองทำไมอ่ะคือผมก็เป็นคนบ้านนอกครับพี่แล้วไงแล้วก็คือมาธุระครับแต่มันก็ไม่ใช่ธุระของผมโดยตรงหรอกนะมันเป็นธุระของแม่ครับเมื่อครั้งก่อนเนี่ยแต่เราย้อนไปหลายสิบปีเลยแล้วตอนผมยังเด็กอยู่เลยทำไมอ่ะแม่เนี่ยเขาเคยมายืมเงินคนในเมืองไว้ตอนนั้นอ่ะ20,000 20,000ตอนนี้มันหลายสิบปีมาแล้วมันก็ทบต้นทบดอกทบไปทบมาแล้วยอดรวมอยู่ประมาณ 50,000 บาทครับ 50,000 เลยเหรอใช่แล้วตอนนี้แม่ผมน่าตายผมก็ไม่อยากให้มันเป็นบาปติดเนื้อติดตัวแม่ผมผมก็จะเอาเงินก้อนนี้มาใช้คืนเจ้าหนี้เขา 50,000 ใช่ครับใช้ใครวะเพื่อนมันติดอยู่ตรงนี้เนี่ยครับพี่ไม่อ่ะผมเด็กไงตอนนั้นที่ผมมาด้วยผมก็จำความไม่ได้ไม่รู้ภาษีภาษาจำได้แค่ชื่ออย่างเดียวจำหน้าเขาไม่ได้ถามเขามาทั่วแล้วไม่เจอสักทีนึงคนที่เป็นเจ้าหนี้แม่ผมนะพี่น่าจะพอรู้จักหรือเปล่าไม่รู้อยู่ในเมืองรู้จักทุกคนเนี่ยเขาชื่อว่าแม่ทัพสุริยาครับแม่ทัพสุริยาครับ50,000 บาทเอามาให้เขาเนี่ย 50,000 บาทใช่เคยเห็นหน้ามั้ยรู้จักแต่ชื่อรู้แต่ชื่อครับไม่เคยเห็นหน้าค่าตาใช่ครับมึงรออยู่ตรงนี้นะกูรู้จักดีแต่มึงรออยู่นี่จริงเหรอพี่อย่าไปไหนนะครับพ่อมันบอกมันรู้จักรู้จักเหรอพ่อมีลาบแล้วพ่อฮะมีลาบแล้วเอาใครว่างๆซื้อข้าวเหนียว20บาทไม่ใช่ลาบแบบนั้นพ่อลาบแบบไหนพ่อเห็นไอ้หนุ่มคนนี้ไหมไอ้หนุ่มบ้านนอกเนี่ยเห็นมันบอกว่ามันจะเอาเงินมาใช้หนี้ให้คุณพลสุริยา50,000บาทมันบอกแม่มันเป็นหนี้คุณพลสุริยาทั้งต้นทั้งดอกครบแล้ว50,000บาทพ่อแล้วไงเอ้าก็ตอนนี้เป็นไงไอ้สุริยาเป็นไงมันไม่รู้จักหรอกพ่อเพราะมันบอกว่ามันเคยเห็นแต่ชื่อไม่เคยเห็นนะรู้จักแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าค่าตาพ่อมึงใจเย็นมึงอย่ารีบร้อนไปไหนบ้านไกลอะสิพ่อโหเข้ามาลึกเลยพ่อเข้าลึกก็ต้องเล่นเขาหามาแล้วเออเขาหามาแล้วเต็มที่พ่อมันบอกว่ามันงานพวกนี้ไม่มีเจ็ดวันไม่วันนี้เล่นแม่มสว่างเลยอ้าวหัวใจกูนะแกใจถึงว่ะอ้าวเขาดับไฟเล่นไงอะมืดพ่อเอางี้สิพ่อเอาไงตอนนี้ไอ้สุริยาพั่มเพ้อพรรณนาหาแต่บัวขาวเออสติตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันเป็นคนบ้าเขาเสียสติไปแล้วพ่อเราสองคน
แกก็ปลอมตัวเป็นคุณพลสุริยาสิพ่อหลอกเอาเงินไอ้หนุ่มคนนี้ 50,000 บาทเฮ้ยจะได้เหรอมันจะเชื่อหรือร่างอย่างกูมันต้องเชื่อมันบอกว่ามันรู้จักแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไงพ่อเหรอเออแกก็เป็นได้คุณพลสุริยาจริงๆไงเอาเรื่องจริงอ้าวกู 50,000 บาทแบ่งกันคนละครึ่งนะเออแกเอาไป 15,000 35,000 ค่ะเอาคนละครึ่งเหรอเออโอ้โหถ้ากูคิดไม่ออกนี่กูโง่เหรอเนี่ยนั่งเฉยไอ้หนุ่มครับพี่มึงไม่ต้องไปตามหาใครแล้วพี่บอกเลยนะผมฟังผมนะพี่พาผมไปถ้าพี่รู้จักนะผมเจอปุ๊บเนี่ยนะผมเจอเนี่ยนะผมจะจ่ายให้ดังฟับเลยไม่จ่ายดังฟับล่ะอ้าวพี่โอ้เงินมันเบิกมาจากธนาคารมันเป็นแบงค์ใหม่ปึกๆมาเนี่ยควักออกมาจากกระเป๋ามันก็ดังฟับดังฟับดังฟับอย่างนี้ไงดังฟับเลยเหรอครับพ่อจะเอาลงยำปลาหรือลงยำปีดีพ่อจ่ายเสร็จก็ขวาดสลาเลยเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะอ้าวพี่โอ้โหผมคนบ้านนอกออมากับเงินตั้ง 50,000 แล้วนี่เขาว่าในเมืองเนี่ยโจรขโมยมันเยอะออถ้าผมโดนโจรม้อนขึ้นมาผมจะเอาดาบที่ไหนไปสู้ดาบผมไม่คมอ่ะออผมรับดาบไปกันขโมยรับครอบดีนะครับพี่ไอ้หนูครับพ่อกูว่าไม่ได้ใช้เงินหรอกว่าก็มันบอกว่าเอาเงินมาใช้จะไม่ได้ใช้เงินยังไงล่ะ 50,000 เจ้านะแล้วมึงจะรับดาบทำเหี้ยกลัวโจรป้นยืนเฉยๆเขาถามว่าเฮ้ยมึงชื่ออะไรไอ้หนูครับพ่อเลิกลมลูกไม่ได้จะเลิกลมยังไงแล้วเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยพ่อจะอยู่ไม่ได้นานแกก็อยู่ไม่ได้นานอยู่แล้วพ่อแกจะไปเครียดทำไมเอาไอ้แข่งซ้ำเชียวยืนเฉยๆเขาถามเฮ้ยมึงคือใครวะชื่ออะไรมึงอ่ะคุณพลสุริยาไม่ใช่ย้อยนะไม่ใช่ย้อยเปลี่ยนเลยคุณพลสุริยาไอ้หนุ่มครับไม่ต้องไปตามหาใครนี่แหละไอ้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยแหละมันมีชื่อว่าขุนพลสุริยาไอ้ที่ยืนสง่างามอยู่เนี่ยนะสง่างามมึงไอ้สุริยาใช่ไหมเออมึงเตรียมรับมีดกูเลยพ่อวิ่งหัวพี่สาวมึงลุกไล่อย่างนี้อะไรวิ่งหยุดหัวพี่มึงจะไม่เป็นมีดแก๊สเลยไอ้สุริยาคุณแม่สมจิตโพสุวรรณนะฮะรถมารับแล้วให้ไปที่ร้านปลาลูกโป่งด้วยนะครับคุณแม่สมจิตโพสุวรรณไอ้จักรพรรดิพ่อเวียนตายแล้วมึงจะรอมึงตายมึงจะต้องตายไอ้จักรพรรดิมึงตายแน่ไอ้สุริยะกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงกูต้องฆ่ากูต้องฆ่าใจเย็นกูฆ่ากูฆ่าใจเย็นกูต้องฆ่าใจเย็นกูฆ่าเดี๋ยวใจเย็นมึงจองตัวกูจองชีวิตกูเป็นจองกระถิ่นเชียวใจเย็นพัดเอาเลยยิบหายเหนื่อยจังวิ่งตายแม่มเถอะกูนี่นะวะกูนี่แหละจักรพรรดิมาที่เป็นดินมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูนี้เออมึงขังเมียกูไว้เออมึงไม่คืนเมียกูกูเนี่ยจักรพรรดิฆ่ามึงจักรพรรดิเอาเอาตัวไอ้คนทำไมก็อยากตายจังวะพ่อเหนื่อยกูจักรพรรดิเออกษัตริย์ผู้มากไปด้วยเขี้ยวเล็บอะไรอ่ะเขี้ยวเหี้ยอย่างนี้ซักซี่เหรอกูฆ่ามึงไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเขี้ยวมันหลุดหมดแล้วกูจะฆ่ามันยังไงจะฆ่ามันกูไม่ฆ่าเฮ้ยกูนี่แหละคุณพลสุริยากูรู้แล้วเออมึงจะเชื่ออะไรกันแล้วแต่มึงฆ่ากูเลยมึงจะท้ากูนะกูไม่ชอบคนท้านะเอาเลยกูจัดให้มึงตายเอาไอ้บอลฝากเรื่องด้วยลูกลบหน้าเลยพ่อไม่จริงอะไรอ่ะไม่จริงเมื่อยามผมจะเงื้อดาบหมายที่จะตัดหัวมันสายตาของเราสองคนมาประสบกันมันส่งสายตามาอ้อนวอนอย่าทำหนูอย่าทำหนูถึงใบหน้ามันจะชราแต่ในตามันทารกผมฆ่าไม่ได้ผมฆ่ามันไม่ได้กลับไปบ้านจะฟักตาทิ้งแม่งทำไมอ่ะไอ้เหี้ยไปอ้อนวอนเขาซะด้วยมึงจะฆ่าไหมไม่ฆ่ามึงจะฆ่าไหมไม่ฆ่ามึงไม่ฆ่ากูเองนี่แหละกูรอฉากนี้มาเฮ้ยกูมีกระถาเป่าหายจะฆ่ามันไม่ฆ่าจักรพรรดิเออกูไม่ใช่จักรพรรดิโน่นเมียกูอยู่ไหนนี่บัวขาวเมียมึงนี่บัวขาวนี่บัวเขียวมันบูลี่มึงไม่บัวขาวใช้ในบัวขาวใช่อะไรแล้วออกไปเฮ้ยยาไปเฮ้ย
ป็นอะไรอ่ะจะเล่นอย่างเนี้ยทำไมอ่ะถึงว่างงานปีนี้ไม่ค่อยมีบ้านเราเต็มหมดแล้วมกราคมพามีนาเมษาเนี่ยก็คือมันของงานมันช่วงหน้าฝนช่วงเนี้ยเออพ่อไอ้ใจร้ายทำไมไอ้ใจดำกูไม่สนอ่ะคนไม่มีสติสตังค์มึงยังทำได้ลงคอเออมันคิดถึงเมียมันกลายเป็นคนบ้าคนใบ้ไปแล้วไม่รู้ช่วยมันหน่อยพ่อช่วยเหลือหน่อยเพื่อนเอ๋ยอย่าเป็นอะไรนะถ้ามึงเป็นอะไรสักคนนึงทำไมอ่ะเกลียดเรื่องถ้ามันตายสักคนเนี่ย70กว่าคนจะเกาะใครกินนี่ไม่ห่วงเพื่อนเลยปืนมาปืนมามาอยู่กับพวกกระมูก่อนมึงอย่าพังจากพังจอนจากพวกกางมูยัง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 ทำไงวะช่วยเหลือพ่อช่วยเหลือช่วยเหลือเหรอเออร้องเอาช่วยเหลือฮะเฮ้ยอืดพ่ออย่าไปกดเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวก็ตายกันทั้งเวทีหรอกมึงอย่าเบ่งนะเมียยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอโอ้รุ่นนี้ไม่ยุบแล้วพ่อทำไมวะร้องช่วยเหลือพ่อเฮ้เห็นเพื่อนไม่รอดจะถอดรอยเขาให้ช่วยเหลือจะไปถอดสร้อยเขายังไงเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยร้องดีๆจะช่วยเรือสุริยาโอ้สึกเอ้ยสุริยาว่าไม่ตายให้รอหายเหมือนอยู่ในเล้าหมูเลยเจียวไปหมดต้องสิ้นอายุสุริยาจะฆ่าให้ตายเพราะความเลวโหดร้ายต้องตายแน่พูดแล้วว่าพูดแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วรอดแล้วรอดแล้วพ่อคุณเอ๋ยรอดแล้วรอดแล้วกูจะไม่รอดไอ้บอลเยอะมาอะไรพ่อแต่กูชักตีนไม่ทันแค่เหยียบตีนกูนะทำไมอ่ะจะถีบให้คว่ำเลยแกจะถีบเขายังไงเขาหัวหน้านะเนี่ยเขาหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อกูเก่งซะแล้วเออมีคนมาตามหามึงโน่นคนทำร้ายมึงพี่ย้อยเอาจำได้พี่ยุ่งจำได้เหรอเออลงนี้ตีจะต้องทีแรกแล้วปวดหัวจังเลยพี่โน่นเขาตีมึงโน่นเดี๋ยวนี่กระโปรงบัวขาวนี่ใครเอามาใส่ใครเอามาเล่นเนี่ยอายุ่งพี่ยุ่งจะบ้าหรือไงถ้าหากบัวขาวกลับมาเขาเจ้าที่ไหนใส่ที่ไหนใช้ทำไมพี่ยุ่งทำแบบนี้เอาไปเก็บเลยนี่กระโปรงบัวขาวใช่นี่ความหวังแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไอ้คนมึงกับกูเลิกคบกันเถอะทำไมวะตั้งแต่คบมึงเนี่ยกูไม่เจอคนปกติสักคนหนึ่งเนี่ยก็โน้ตทำมึงขอโทษเถอะครับพี่โอ้เต็มปากเต็มคำเรามีเรื่องอะไรกันแค้นต่อกันมาหรือไงพี่ถึงมาทำร้ายผมอย่างนี้มึงอาจจะยังไม่รู้ว่ากูแค้นมึงด้วยเรื่องอะไรใช่แต่ถ้ากูบอกชื่อมึงไปมึงก็อาจจะเข้าใจได้กูไอ้ขุนพี่ชายบัวขาวเมียมึงอะผมไหว้ครับพี่ขุนรับไหว้ธนาเดียบบาทำไมพี่ขุนยกมือไหว้ตบฉันล่ะตัวบาปสิกูอยากจะรู้มึงได้เสียน้องสาวกูกูไม่เคยว่าแม้แต่คำเดียวแต่ขอเหตุผลมึงหน่อยเถอะว่าพาน้องสาวกูมาแล้วทำไมไม่หันหลังกลับไปดูแม่กูบ้างไปสนใจยายดีแม่กูหน่อยมึงรู้ไหมตอนเนี้ยแม่กูตายแล้วแม่ตายแล้วก็แม่มึงตายมึงมาโทษบัวขาวโทษไอ้คุณไอ้โทษไอ้สุริยาทำไมก็มึงไม่ไปสนใจยายดีแม่กูเลยอ่ะแม่กูตอมใจตายโทษใครไม่ได้เรื่องนี้ต้องโทษแม่มึงจะมาโทษแม่กูได้ยังไงก็แม่มึงขี้เกียจหายใจก็ตายสิหรือต้องโทษแม่มึงวะกูบอกแล้วให้สีแต้มเด้งอยู่ไม่เชื่อจั่วหกก็ตายอ่ะแซ่เล่นไพ่มึงนั่นแหละผิดเพราะฉะนั้นมึงไปเอาไอ้บัวขาวมาเคลียร์กับกูเดี๋ยวนี้ไปบัวขาวก็อยู่ที่นี่แล้วฟังก่อนเห็นผลมันไปไหนวันที่ผมพาเธอเข้าเมืองมีเกิดเรื่องในเมืองขึ้นต้องจับฉลากเพื่อไปเป็นสปายสายลับขณะนี้เนี่ยบัวขาวไปอยู่แผ่นดินจักรพรรดิพนมไพรแล้วเฮ้ยแล้วไม่รู้ได้ยังไงว่าเมืองจักรพรรดิพนมไพรองค์จักรพรรดิเป็นกษัตริย์ที่เกลียดผู้หญิงบัวขาวไปก็เท่ากับไปตายแล้วไปได้ยังไงเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่ได้บงการผมไม่ได้ใช้หรอกแต่เป็นองค์พระกษัตริย์เทพนิมิตองค์เทพนิมิตส่งการเรื่องนี้
เฮ้ยมันยังไงอ่ะองค์เทพนี่ไม่คิดประมาทหมดความสามารถเห็นไหมมันทำอะไรให้เป็นมิตรแน่เลยเนี่ยอับอายพวกหมู่แล้วจะอยู่ทำไมอยู่ก็หมดความหมายเทพนิมิตกระเวงกระวาดเข้าราชวังก็เพราะระวังชีวิตไอ้ที่คลองเร็วๆรีบตามไปจะประคาดาวไว้ไว้นี่มึงไม่ควรบอกเลยและเมื่อรู้ต้นเหตุที่ทำให้น้องสาวต้องไปยังพันธุ์ของจักรพรรดิก็คือกษัตริย์เทพนิมิตเจ้าขุนคว้าดาบได้วิ่งเข้าเมืองหลวงไปไล่ล่าเทพนิมิตแล้วจะเจอกับเทพนิมิตหรือไม่ไปคุณตะวันที่ไหนวะเนี่ยเอ้ามาด้วยกันมึงถามกูสวัสดีครับลุงสวัสดีครับมาถึงเรียกลุงแล้วเว้ยนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่คนเดียวในนั่งอยู่นานหรือยังก็นั่งนานแล้วแหละดูลักษณะการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมีอะไรนะน่าจะเป็นคนกว้างขวางพอจะรู้จักคนมากมายอยู่ใช่ไหมก็รู้จักทั้งหมดทั้งเมืองเลยแหละผมมาตามหาคนคนหนึ่งอยากจะเจอแล้วมีธุระด่วนกับเขามากมีธุระอะไรถ้ารู้จักบอกผมหน่อยนะครับผมจะรีบไปเออคนที่ผมต้องการเจอองค์กษัตริย์เทพนิมิตรู้จักไหมครับไม่ใช่ใครหรอกเรานี่แหละเทพนิมิตไอ้คุณอ้าวเจอกันดีตายเถอะวอนจะยิงข้ามาเนี่ยอย่าทิ้งเขานะเล่นอะไรเนี่ยมึงจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะจะฆ่ามันอย่าวางผมตัวไว้อย่าอย่านะอย่าอย่าไม่ไม่จับไว้จับไว้จับไว้ปล่อยกูสิไม่ปล่อยไอ้ก้าวไอ้ก้าวรอประกันตายไอ้ย้อยอะไรมึงอะไรปองปืนมาเลยตรงนี้เนาะอารักขามันจะฆ่าพระองค์กูรู้แล้วว่าอารักขาหันไปทางอื่นทำไมอ่ะเปี้ยงป้างไปกูตายตายเหอะดึกแล้วเฮ้ยเจ้าตายไม่ได้ได้ทำไมตายไม่ได้ต้องตายตายไม่เจ้าตายไม่ได้คุณน้อยไงเพื่อนไอ้เจ้าไอ้โลมันคนละเจ้าคนละเจ้ามาแล้วปลดอาวุธปลดอาวุธเลยวางอาวุธซะไอ้หนุ่มบ้านนอกไอ้โถไอ้โง่ไปรู้ว่าที่สูงที่ต่ำเออไม่รู้จากที่สูงที่ต่ำไม่รู้ดำรู้ขาวไม่รู้แดงรู้ดำแบบเนี้ยไอ้โง่อย่างนี้ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องไปยกเท้าเข้าใจว่าเป็นห่วงผมเออเข้าใจครับแบบไม่ต้องมาโหเพื่อนไม่ต้องมาโหแบบนี้ผมไม่ได้เฮ้ยไอ้ย้อยไอ้นี่เขากินใบกระท่อมเข้าไปหรือไงวะใจเย็นนะย้อยนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอาการแบบนี้ต้องรับยาช่องสามเวลามึงเครียดทีไรกูใจไม่ค่อยดีย้อยใจเย็นใจเย็นไอ้หนูเนี่ยเย็นแล้วล่ะไปเดี๋ยวกูจะคุยข้างล่างไปยังคุมไว้ยังอีกยังอะไรไม่ใช่ป่ะยังไม่ลงข้างล่างเลยย้อยเอ๊ะมันพูดพลาดนักข่าวมากใครจะตอนนี้ลูกมึงเขาล็อกเอาไว้แล้วไม่มีอะไรแล้วลงไปนั่งข้างล่างทำไมตรงนี้มึงนั่งได้ยังไงล่ะไม่นั่งเลยเอ้าที่ประทับของเจ้ามึงจะทับใครเลยเบิร์ดตั้งแต่โสดได้ทับเลยอย่างนั้นหมายความว่าเนี่ยเตียงของเจ้าเตียงลิเกออกก็นั่งเตียงนี้มาห่วงเหี้ยอะไรกูเลยเนี่ยมันไม่ได้ห่วงแต่จะบอกว่าฉากเนี้ยสมมติว่าเป็นฉากท้องพระโรงของเจ้านั่งได้คนเดียวคนอื่นนั่งไม่ได้เลิกแม่งนะจะเลิกทำไมล่ะไอ้เหี้ยนี่เกห่วงเตียงกันเองเนี่ยเขาเป็นเจ้าเขาเป็นเจ้านั่งได้คนเดียวคนอื่นนั่งไม่ได้พรเทพเป็นเจ้าของเตียงนั่งไม่ได้เทพนั่งไม่ได้ไม่ได้มึงนั่งไม่ได้มึงตั้งอนะทำเหี้ยทำไมวะเตียงตัวเองยังนั่งไม่ได้เตียงเขาเออเตียงมึงนะใช่เลิกแล้วมึงยกขึ้นรถไปด้วยทำไมจะได้ไม่ต้องหนักแน่ลงไปเลยลงมานั่งข้างหน้าไปกันมันไว้ไอ้ดำโอ้ไอ้ดำเอาตะกี้มาทีนี้ตะกี้มาเอาเยี่ยมเฮ้ยอย่านะอย่าไอ้พอแล้วไอ้นี่ไม่เข็ดซะด้วยมึงพอแล้วไอ้คนมึงจะได้ผัวนะมึงเนี้ยวางอาวุธหย่อยช่วยเราด้วย
นั่งเฉยเนี่ยไอ้นมเอ็งชื่อว่าอะไรวะข้าชื่อว่าไอ้ขุนเป็นเด็กบ้านนอกสาเหตุที่เดินทางมาในครั้งนี้แค่อยากจะรู้การเดินทางของบัวขาวน้องสาวนั้นไปเพราะอะไรทำไมพระองค์ถึงได้ส่งไปแค่อยากตอบเหตุผลบอกว่าทหารที่หนุ่มๆที่นั่งกันอยู่หน้าสลอนนั้นทำไมไม่ส่งไปหนุ่มอะไรมึงดูเหี่ยวยันข้อศอกแล้วนะมึงดูให้ดีมีแต่กลุ่มเปราะบางทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอะไรกลุ่มเปราะบางอะไรเปราะบางไอ้พวกรับเงินหมื่นก่อนทั้งนั้นเนี่ยพวกนั้นตอบหน่อยได้ไหมพระเจ้าค่ะได้ได้เจ้าอยากรู้เจ้าคือพี่ชายของบัวขาวใช่ชื่อว่าเจ้าขุนอยากจะรู้ต้นสายปลายเหตุว่าเหตุใดข้าถึงได้ส่งบัวขาวไปยังแผ่นดินของจักรพรรดิพนมไพรถูกเจ้ารู้มาว่ายังไงรู้มาว่าข้าบังคับชี้ใช้ให้นางไปใช่ไหมพระเจ้าค่ะแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เราได้สร้างฉลากขึ้นมาให้มีการจับฉลากขึ้นทุกคนในสถานที่นั้นจับฉลากหมดแม้กระทั่งตัวเราพร้อมด้วยพระมเหสีก็จับฉลากด้วยหากแม้นใครจับฉลากที่มีชื่อว่าจักรพรรดิพนมไพรได้ไอ้อีผู้นั้นต้องเป็นจารสตรีหรือจารบุรุษน้องสาวของเจ้าบัวขาวจับฉลากได้เพราะฉะนั้นข้าถามเจ้าหน่อยข้าผิดหรือข้าถูกวะทองผิดหรือถูกทุกคนก็จับกูก็จับหัวมันก็จับทองก็จับก็จับใช่จับทุกคนแต่บัวขาวน้องมึงจับเป็นคนจับได้บัวขาวก็ต้องไปเฮ้อแล้วมาเคืองมันทำไมเคืองเคืองพระองค์เคืองพระองค์ขอสบายภัยจริงเหรอพระเจ้าข้าใช่จริงเหรอวะเรื่องจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหมดฉันไม่ทราบพระเจ้าข้าหมดฉันขอประทานอภัยอย่าถือสาก้าวหมดฉันหมดฉันไม่รู้จริงๆหมดฉันคนบ้านนอกขอกตื้อสะดือต้อนะพระเจ้าข้าแหมมึงจะมาฆ่าไอ้พวกบันไดไข่หวานน้ำตาลหม้อเจ้าย้อยผู้ใดอุกอาจฉวยมีดฉวยไม้คิดลอบปองพระชนเจ้ามีโทษต่อฐานใดวะประหารชีวิตที่บอกว่าประหารชีวิตสันเด็ดข้าอย่างนั้นหัวมูย้อยฉุดกระชากลากตัวไอ้คุณไปประหารชีวิตเอ้ไม่ต้องพูดเป็นเจ้าไงก็พระองค์สั่งหม่อมฉันนะกูพูดแค่ประเดี๋ยวกูจะพูดต่อเป็นเจ้าไงเชิญนั่งเฉยไม่ต้องพูดหัวมูย้อยรับคำสั่งจับตัวเจ้าขุนไปประหารชีวิตเอ๊บอกว่าไม่ต้องพูดว่าเป็นเจ้าไงเมืองนี้ต้องหาหมอกันทั้งเมืองเลยกูว่าไม่ต้องพูดนั่งเฉยนั่งเฉยหัวหมูหอย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 พี่เจ้าข้าเป็นหอยไปซะแล้วพระองค์ท่านอย่าติดดิพระองค์ลิ้นพันแล้วไม่ได้ลิ้นพันพระองค์ท่านเขาอยากเดี๋ยวนะนั่นไม่น่าเชื่อพระองค์พันลิ้นพันหอยไปแล้วโรตีหอยหอยขึ้นสมองหัวหมูย้อยนำตัวเจ้าขุนไปประดับยศแม่ครับโอ้โหได้ไปทหารจ้ะค่ะดีจังเลยแม่ทัพเลยเหรอไอ้คุณเป็นทหารแม่ทัพเลยเหรอเออเพื่อนผมก็สิโอ้โหได้ยศแม่ทัพเดี๋ยวค่อยดูนะค่อยดูนะคืนนี้จะรำให้แม่ๆเนี่ยน้ำลายย้อยเลยเพิ่งรู้เคล็ดลับของเจ้าเมืองนี้เคล็ดลับอะไรพ่อแม่ทัพจะฆ่าเจ้าได้เป็นแม่ทัพเออให้ชิบหายแล้วอยู่มาหัวงอกย้อมแล้วย้อมอีกเป็นไงตำแหน่งไม่เลื่อนเงินเดือนไม่ขึ้นจะว่าแต่ตำแหน่งทำไมอะพ่อจะว่าแต่เงินเดือนเออเงินเดือนก็ไม่ขึ้นเฮียค่าตัวยังไม่ขึ้นไปพานอะไรแกบอกใครเนี่ยพูดลอยๆเพื่อใครจะได้รับฟังบ้างแกก็พูดดังๆดิเผื่อเขาได้ยินดังขนาดนี้คนกำลังเงียบไม่ได้ยินหูมันก็ตึงแล้วได้เท่าไหร่ล่ะได้เท่าไหร่ล่ะได้เท่าไหนได้เท่านั้นอะไรปีใหม่ปีโอ้โหสงกรานต์สงกรานต์ไม่เคยโป๊ะให้เลยไง30ปีแล้วยังได้พันก็50แหมพลอยแกชนะไอวอนก็เหลือเกินอ้าวโหก็เหนื่อยอ่ะแหมลูกเบิร์ดก็ยักหน้าก็ยักตาเพชรน้ำหนึ่งก็ยิ้มลิเกเหนื่อยมันต้องมีกำลังใจเออมันต้องเพิ่มแรงเพิ่มกำลังใจมั้งจะเอาแต่เพิ่มจะเอาแต่เพิ่มเห็นไหมลิเกเป็นฝูงไม่ยาลิเกพรเทพลิเกนะครับไม่ใช่หมา
ฮะปีใหม่ไม่เคยซองแดงปีใหม่ไม่เคยโบนัสสงกรานต์ไม่เคยให้ไหว้คนแก่กูแก่ขนาดนี้ใช่ไอ้เหี้ยไม่อาบน้ำกูเลยไม่อาบน้ำไม่ว่ากูไม่สบายไปเยี่ยมกูแทนที่จะเอาของไปให้กูกินไอ้จิ๊บหายไปกินของกูคนน้องกูเยี่ยมวันนี้กูเยี่ยมเด็กเยอะแล้วจะกินหมดไงล่ะเพื่อนฝูงไปเยี่ยมก็แบ่งกันมั้งสิแล้วแบรนด์ของดีด้วยกินอะไรอ่ะผลไม้แม่กินกินแบรนด์กูนี่ๆๆพอเลยอย่าพูดเลยนะเรื่องค่าตัวน่ะลิเกต้อง 60-70 พี่ลองคิดดูถ้าเพิ่มให้พี่แล้วพวกจะพอจ่ายลูกน้องคนอื่นไหมเอาผมเหนื่อยอย่าผมเล่นหลายฉากผมก็อยากได้เพิ่มเลยนะมึงเล่นหลายฉากกูวิ่งขนาดนี้กูไม่เหนื่อยไงโอ้แล้วหามาทำเหี้ยอะไรเกนอนกันเป็นแถวเขากำลังฟังเรื่องอยู่เดี๋ยวมีกองทัพตอนดึกเรื่องเหี้ยอะไรโกนกันครอบเนี่ยจะถ้ามันตื่นมาได้ยินเนี่ยมันจะทำไงเพราะถ้าหากเพิ่มค่าตัวให้ก็ต้องไล่มันออกมั่งลิเกอ่ะนะก็ไอคนที่ไม่สำคัญนะก็ไล่มันออกไปแล้วเอาเงินตรงนั้นมาจุนเจือพวกผมไอคนไหนเนี่ยออกน้อยอ่ะไม่ต้องไล่มันออกไปเลยน้องเคยอยู่ด้วยกันขออภัยด้วยนะมันต้องจัดสรรมันจะได้เพิ่มตรงนี้มันไม่พอเอาตกลงเอาเอางั้นเอาตามนั้นเลยกูมันต้องยุติธรรมเทไล่ออกไปเลยคนที่ไม่จำเป็นน่ะเราเป็นหัวหน้ามันต้องดูเหตุผลว่าคนไหนเหนื่อยคนไหนไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยโอเคนะยอมหดร้ายสักทีกูแล้วนายจะไล่ใครออกอ่ะก็ไอ้พวกที่มันเขาขอนี่แหละวอนครับพ่อบอกแล้วได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นนนไปรับรางวัลก่อนไปรับรางวัลเยื่อรับเบี้ยยังชีพก่อนเยื่อมานนขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับผมให้ซะนะครับผมให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเนี่ยเราหยุดอีก7คืนวันที่14เราเล่นที่วัดป่าโมกใช่ครับครับผมตามไปชมไปเชียร์กันนะครับผมใกล้ๆแค่นี้100กิโลครับแล้วแกมองเราทำไมล่ะแม่จะไปไหนเขาไปเยี่ยวตีหนึ่งจะถึงบ้านแม่เดินอย่างเงี้ยเขาไปเข้าห้องน้ำลิเกกำลังเล่นอย่ารุกทำไมล่ะเดี๋ยวกูเลิกเลิกไม่ได้ตำรวจตั้งด่านอยู่ช่วงเนี้ยไปกลัวทำไมล่ะเราไม่ได้ติดไอ้วอนอะไรพ่อไอ้ขุนจะฆ่าเจ้าได้เป็นแม่ทัพได้เป็นแม่ทัพถูกต้องกูเพิ่งรู้เคล็ดลับจ้ะเดี๋ยวนะไอ้หนึ่งมึงจะรำให้แม่น้ำลายย้อยน้ำลายย้อยใช่เดี๋ยวกูเป็นแม่ทัพจะรำให้แม่น้ำหมากกระเซ็นซอยเลยกูจะฆ่าเจ้าเพื่อเอาตำแหน่งกูจะฆ่าเจ้าเฮ้ยตายเฮ้ยจับตัวอย่าจับตัวจับตัวจับตัวแล้วจับตัวจับตัวไม่ต้องจับมอบตัวโดยระม่อมนี่มึงจะฆ่ากูเหรอวะไอ้ใหญ่นี่โอ้โหซ้อมลับซะแล้วผมเหลี่ยมเหลี่ยมกูชอบตาคนนี้ไว้หาเวลาพูดเห็นเหงือกเขียวนี่นี่มึงจะฆ่ากูเหรอไอ้ใหญ่ใช่อ๋อมึงเก่งกล้าสามารถคิดจะฆ่ากูอีกเหรอมึงทำให้กูโกรธโอ้ยพระองค์ท่านใจใจเย็นๆนะพระเจ้าข้าทับจะแตกไปแล้วโกรธจะเละเทะไปแล้วบอกแล้วให้ฉันถือให้ให้ตะบูนถือก็จบแล้วไม่อะไอ้บอลมึงไปเก็บทำไมอะเดี๋ยวแตกโอเคๆเก็บเอาไอ้นั่นก็เดินส้มซ่ามันล้มบ่ไม่ดูเลยเดินเหินนิดพ่อซึ้งใจจริงๆลูกเอ้ยโทษพ่อโทษไอ้ย้อยไอ้วอนครับหากใครคิดฆ่าเจ้ามีโทษสถานใดว่าประหารชีวิตพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นจะได้รับตำแหน่งใหม่ทหารจงฟังพระเจ้าค่ะนำตัวย้อยไปประดับยศไปถุงแล้วยี่เฮ้ยยังไม่ต้องจะอะไรเนี่ยฮะฟังเอ้ยยังพูดไม่จบเลยแล้วขยันลำซะด้วยแล้วขยันซะด้วยแหมแหมพรุ่งนี้จะหยุดแล้วทหารนำตัวย้อยไปประดับยศนะมึงเป็นเจ้าก็จะมึงสั่งเองนะฮะทหารต้องฟังไม่ต้องพูดครั้งนี้เขาสุดท้ายไม่ต้องพูดเลยนั่งเฉยนำตัวย้อยไปประชุมเพลิงThank you.
ังไม่ตายใครจุดตะไลเลยวะก็เจ้าเขาสั่งให้ไปประชุมเพิงเอ้าเดี๋ยวพระองค์ทำไมไม่ได้รับตำแหน่งอย่างไอ้ขุนแล้วพะยะค่ะผู้ไม่รู้คือผู้ที่ไม่ผิดแต่เองรู้ทั้งรู้ใช่แต่ยังกล้ากระทำต้องควรตายไหมวะอ๋อคนรู้แล้วทำเป็นคนผิดใช่คนไม่รู้แล้วทำไม่ผิดไม่ผิดงั้นก็ต้องขออภัยด้วยหม่อมฉันนึกว่าใครจะฆ่าเจ้าแล้วได้ยศบ้าน่ะสิขออภัยนะพี่ค่ะพระองค์ท่านพี่ขุนก็เป็นห่วงบัวขาวพระเจ้าค่ะหม่อมฉันก็เป็นห่วงในการครั้งนี้เห็นว่าหม่อมฉันกับพี่ขุนเนี่ยอยากจะไปเป็นจักรพรรดิพนมไพรเพื่อไปตามหาบัวขาวพี่เจ้าค่ะเมื่อผัวเป็นเหี้ยห่วงเมียน้องก็เป็นห่วงพี่เป็นเรื่องของธรรมดาถ้าอย่างนั้นข้าอนุญาตให้เจ้าทั้งสองมุ่งหน้าไปยังแผ่นดินจักรพรรดิพนมไพรช่วยเหลือบัวขาวกลับมาให้ได้พระไทยพระเจ้าผัวเป็นห่วงเมียพี่เป็นห่วงน้องต้องไปเป็นของธรรมดาเยอะนะมึงไอ้ตัวดีนั่งเซลเจ้าอยู่ดีดิฮะไอ้กูว่าเมืองเราจับฉลากเจ้าใหม่เหรอใครเซลเจ้าโน่นวอนครับพ่อนั่งสงบที่ลูกก็ดูเจ้าพูดสิพ่อเผื่อเขาจะเพิ่มให้แกยังไม่จบอีกเนี่ยเมื่อผัวเป็นห่วงเมียพี่เป็นห่วงน้องใช่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพส่วนข้าพเจ้าจะคอยเฝ้ารักขาพระองค์ท่านอยู่ที่นี่ไม่ต้องเลยไปกับเขาไม่ไปเอ้าไปด้วยกันไปกันเยอะจะชวนกลับมาได้โอ้เมียกูไงล่ะแค่นี้ไปก็เพิ่มให้อีก30นะค่าตัวไปด้วยกันเดี๋ยวเพิ่มให้อีก50ไอ้นี่ช็อตแน่เลยเนี่ยเฮียเห็นก็เงินจริงขอให้เดินทางออกจากที่ในคราวนี้แล้วนะช่วยบัวขาวกลับมาให้ลำค่าเป็นสักขีผัวก็ห่วงเมียเสียงจะมองพี่ก็ห่วงน้องไม่น้องจะไปตามแม่ทุยบัวขาวคงจะไม่ฟาวไปฟรีโชคดีทั้งพี่ทั้งน้องโชคดีเว้ยแล้วในที่สุดแผ่นนี้ก็มีความเมตตาอนุญาตให้คุณบุญสุริยาและเจ้าขุนพร้อมเพื่อนๆเดินทางข้ามเขตไปสืบข่าวของบัวขาวจะเจอบัวขาวหรือไม่ชมการแสดงกันต่อนะฮะยอดขุนพลใจเพชรย้อนไปยังตำหนักของบัวขาวหน้าแผ่นดินของจักรพรรดิพนมไพรจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ยามเชยหัวใจนี้ที่ดีของพระองค์ไม่ได้เลยโอ้พี่เป็นวัยรุ่น
ใจร้อนก็อยากจะอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับเธอไวๆแต่มีสิ่งอื่นสิ่งใดหรือเปล่าที่ทำให้เจ้าไม่สบายใจในอยู่การอยู่แผ่นดินของพี่ในครั้งนี้หากพระองค์ท่านนั้นอยากจะให้หม่อมฉันบัวขาวเลิกกังวลและมีความสบายใจหม่อมฉันขอคำสัญญาจากพระองค์จะได้หรือเปล่าไปคะเจ้าต้องการสิ่งใดบอกมาพี่จะหามาให้เจ้าหม่อมฉันอยากให้พระองค์นั้นเลิกนิสัยการเอาแต่ใจตนเองข้อนี้พระองค์พอที่จะทำให้หม่อมฉันได้หรือเปล่าถ้าหากแม้ว่านิสัยพี่ทำให้เจ้านั้นไม่สบายใจพี่ก็จะปรับปรุงข้อที่สองหม่อมฉันอยากให้พระองค์นั้นหัดมีวาจาที่ไพเราะและอ่อนหวานพระองค์ทำเพื่อหม่อมฉันได้หรือเปล่าไปคะนับจากนี้ต่อไปพี่ก็จะพูดหวานกับเจ้าส่วนข้อสุดท้ายหม่อมฉันอยากให้พระองค์เลิกขี่ม้าดำกำทวนเลิกทำศึกทำสงครามทำได้หรือเปล่าไปคะบัวขาวเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าพี่นี่เป็นกษัตริย์นักรบทั่วทุกหัวมุมเมืองต้องยอมสยบแก่แผ่นดินพี่เพียงแผ่นดินเดียวและจะให้พี่เลิกทำสงครามอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเดชะทรงได้โปรดผิดด้วยหรือหากเมียนั้นจะเป็นห่วงผัวภูเขาที่สูงเสียดฟ้ายังสามารถพังทลายด้วยน้ำมือคนแล้วพระองค์ล่ะเพคะถ้าหากวันหนึ่งวันใดพระองค์ท่านชราภาพแล้วแม้แต่เด็กหัวเท่ากำมือมันก็สามารถที่จะบั่นชีพระองค์ได้แต่หากว่าหม่อมฉันบัวขาวทำให้พระองค์นั้นไม่พอพระทัยหม่อมฉันขอประทานอภัยเพคะโอ้บัวขาวพี่ต้องขอโทษเจ้าด้วยที่เข้าใจเจตนาเจ้าผิดหากแม้ว่าการครั้งนี้เจ้าขอเพราะว่าเป็นห่วงในตัวของพี่ตกลงพี่จะไม่ยกทัพไปรุกรานแผ่นดินใดอีกแต่ถ้าหากว่ามีแผ่นดินดึงแผ่นดินใดรุกรานแผ่นดินพี่เล่าจะให้พี่ทำเยี่ยงไรหม่อมฉันจะไม่ว่าพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียวไปค่ะขอเดชะฝ่าบาทบัดนี้ฝ่าบาทมีรับสั่งให้หม่อมฉันไปเคลียร์พื้นที่ต้องการมีความประสงค์อยากจะพาว่าที่พระมเหสีบัวขาวเสด็จเลือกเมืองเพื่อโชว์ให้ประชาชนได้รับรู้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเสด็จเลยหรือเปล่าเพียงขอบใจมากท่านราชครูในเมื่อเจ้าขอพี่แล้ววันนี้พี่ขอเจ้าบ้างพี่อยากจะพาเจ้านั้นให้ประชาชนในแผ่นดินพี่นั้นได้ยนโฉมเจ้าพร้อมหรือไม่พร้อมเลยค่ะท่านเจ้าละก็ราชครูท่านนำไปเถิดเชิญเสด็จมึงไปเคลียร์พื้นที่ด้านหน้ากูดูข้างหลังเองทูลเชิญเสด็จเลยค่ะเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่าให้ใครมาขวางทางเสด็จเลยใครขวางไล่ไปหมดพี่ยุ่งย้อยถึงไหนกันแล้วเนี่ยถอยไปถอยไปเป็นจักรพรรดิที่กว้างใหญ่มากนะอย่าขวางทางอย่าขวางทางขบวนพระมาทางอย่าขวางทางมีเส้นทางเสด็จขบวนพระองค์ท่านจักรพรรดิพนมไพรเสด็จอย่าขวางทางพระองค์ท่านเชิญเสด็จเพียงค่ะเปิดทางเปิดทางเปิดทางสุนทรส่งเลี้ยงมาแล้วเชิญเสด็จเพียงเห็นไหมเปิดทางเปิดทางพระจักรพรรดิเสด็จอย่าขวางทางบัวขาวแค้นใจไม่จะข้างไม่จะข้างจุกบัวขาวให้มาสืบเลือกราวทั้งเลวร้ายเฮ้ยเฮ้ยจะไปถอยไปยิงถอยไปจะไปไหนจะไปไหนอ่ะจะไปฆ่ามันจะฆ่ามันทั้งคู่แล้วมึงจะถึงตัวบัวขาวถึงตัวจักรพรรดิไหมทหารใช่ไหมใหญ่ล่ำบึกกันทั้งนั้นโอ้มีตัวนึงหน่อยเดียวเท่าหลักถ้ามึงเข้าไปเนี่ยทหารมันมากมายกายกองเราไม่รอดนายโง่แล้วจักรพรรดิถึงมือกูว่าแน่นอนนักหนาไม่นึกเลยมึงใจเย็นๆดีวะเวลาเป็นปีคิดว่าบัวขาวจะมาทำเพื่อบ้านเมืองกับเม็ดเคียงคู่อยู่กับจักรพรรดิแล้วประกาศว่าอีก3วันจะแต่งงานใช่เฮ้ยเหมาะแล้วถ้าเราเข้าไปในลักษณะนี้บัวขาวเห็นมึงก็ต้องจำได้ก็ทักว่ามึงเป็นสุริยาแต่นี่เขาก็รู้ว่าเรามาจากเมืองกษัตริย์เทพมิวิทใช่เราต้องพร้อมตัวใช่ไหมมีแขกนอกนางตามภาษาเข้าไปในงานไงพร้อมมีแขกนอกนางตามภาษาเออถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะปลอมเป็นชาติมอญเข้าไปเพราะฉันเคยอยู่ที่สามโคกฉันจะปลอมเป็นชาติมอญกูก็เคยอยู่ที่สองโคกนี่สามสิสองทำไมมีสองล่ะปีนั้นน้ำมากเขาขุดไปกั้นน้ำตะโคกก็เหลือสองโคกเออสองโคกสองโคกจะปลอมเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันกันได้ไม่มอญไทยพม่าแขกทำไมเห็นลาวแกจะปลอมเป็นชาติไหน
ชาติพม่าก็ดีเหมือนกันนะดียังไงอ่ะตอนนี้เข้ามาในเมืองแทบเต็มเมืองไทยแล้วพม่าแกรู้ยังไงว่าพม่าแต่เมืองไทยไม่จริงหรอกแกพูดสุ่มสี่สุ่มห้าก็มึงไม่ได้ยินเลยตอนที่มึงเติมน้ำมันนะมึงอยู่แถบโน้นกูอยู่แถบนี้มึงไม่ได้ยินนะกูได้ยินได้ยินว่าอะไรอ่ะเออกำลังไอ้คนถือหัวจ่ายอ่ะเออเติมน้ำมันบอกไอ้หนูไอ้หนูไปดูเกย์พรเทพไหมเล่นวัดทับหลวงเนี่ยเออไปไหมหนองยะไซเนี่ยมันมองหน้าอะไรอ่ะหนูเดินไม่เดินแล้วพม่านี่ว่าจะปลอมเป็นอะไรก็แล้วแต่ เราไปเจอกันหน้าเมืองแล้วช่วยเหลือบัวขาวกลับมาให้ได้จำไว้นะ เจอกันหน้าเมืองโชคดีไปเถอะดึกแล้วร้องจังจิตใจของเสด็จพี่จักรพรรดิพนมไพรไว้ได้มีใครเห็นป่าวะแอบหนีกองเกียรติยศมาดิมหาองค์หญิงดีกว่าไม่มีใครอยู่เมืองในทางสะดวกถวายพระพรองค์หญิงพนมพรพระเจ้าค่ะพาธมินพระเจ้าค่ะท่านก็รู้ว่าสถานที่นี้เป็นตำหนักส่วนพระองค์ของเรามาแบบนี้หมายความว่ายังไงกันรู้สิพระเจ้าค่ะก้าวหม่อมชั้นเนี่ยมหาองค์หญิงโดยเฉพาะเลยองค์หญิงคงจะได้ยินแล้วจักรพรรดิพนมไพรเนี่ยมีกฎใหม่ให้ทหารทุกคนมีลูกมีเมียได้ก้าหม่อมชั้นรีบมาหาองค์หญิงเพราะก้าหม่อมชั้นผาธมินเนี่ยรักองค์หญิงพนมพรนะเจ้าค่ะผาธมินเป็นป้าปัดซ้ำที่สุดท่านเป็นใครแล้วแม่สาวหน้ามนนะนบพลมาแล้วอย่าหนีพี่แก้วไปเลยแก้วนิรนัยอยากฝากคนกวนใจถ้าได้ดังนี้สักคนละพี่ทำไม่บนเลยสักคำจะนั่งนอนคลำนั่งคึงนะผิวไข่ถ้าได้อย่างนี้เสียงดีถ้าได้อย่างนี้รักตายเออถ้าได้อย่างนี้รักตายช่วยด้วยกูดูนี่ก็ได้เร็วมึงจะมาต่อยหน้ากูทำไมก็จะต่อยสิมึงหายหายเฮาทีทีก็ไม่หายขับขับปล้ำทำปนปีใจสักบัดสีที่สุดถอยไปดีกว่าเฮ้ยจงหยุดเถิดนะไอ้อะมนุษย์จะหาเรื่องตาปูดเปล่ากูจะปั้มนางอย่ามาขวางไอ้น้องหรือคิดอยากรองท้ารบถ้ามึงทะลึ่งมึงนั้นไม่ลงกลัวต้องกลายเป็นศพศพเศร้าไม่ลงเพชรน้ำหนึ่งตัวดำอย่ามาทำทับแดงจะตีหัวไอ้แบงเบาๆมาเฮ้ยที่มาช่วยฉันไว้เดี๋ยวแป๊บนึงไปดูต้นทางไว้ก่อนคิดว่าทางนี้จะต้องมีภารกิจไปดูต้นทางไว้เป็นไรหรือเปล่าครับคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณไม่ช่วยฉันคงแย่แน่เลยดีเนาะผมผ่านมาตรงนี้ได้ยินเสียงคุณร้องผมก็ต้องรีบมาเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษอย่างผมยามลมโชยมาพาใจหน่วงนั้นคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นรันชวนก่อนที่อยู่ที่กันเคยสุขใจฝันที่เธอชวนห้ามกันสุดคำควรเงาลบคำควรยังไกลกันคำคุณรู้ไหมฉันเรียกของจำรักรักรักใครฝากรักมาจำนั้นแต่คำเธอคำไม่จำเธอย้ำฉันใจพัง
นั้นฉันเทียบนอนตบที่ปากไม่ลองเคยทำให้ซ้ำใจร้อนร้อนนอนกอดมองคนเดียวดายจงเอ็นดูใจเพิ่งรู้จักกันก็เพิ่งรู้จักกันตอนนี้เราได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วฮะอะไรเมื่อไหร่พี่เกเราเล่นวายทันใจนี่ไม่รู้สึกเลยเหรอจ๊ะนี่มานั่งคุยกันก่อนสมมติเราได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วใช่แม่มึงจ๊ะเนี่ยก็เรียกกันแต่อยู่อย่างเงี้ยแม่มึงพ่อมึงแม่มึงพ่อมึงอยู่อย่างเงี้ยพูดตรงๆกันนะอยู่กันมาตั้งหลายเดือนแล้วยังไม่รู้จักชื่อเมียเลยเมียก็ยังไม่รู้จักชื่อผัวเลยไม่คุยกันเลยเนาะพี่มีชื่อว่าอะไรพี่ชื่อพี่ขุนจ้ะพี่เป็นคนบ้านนอกพอดีว่าเดินทางหลงเข้ามาในนี้ก็มาพบเธอช่วยเหลือเธอเข้าไว้เธอชื่ออะไรจ้ะพี่ขุนจ้ะต่อไปนี้นะพี่ขุนนะไม่ต้องทำอะไรพี่ก็รวยได้เดี๋ยวนะไม่เคยได้ยินเลยคนเราจะไม่ต้องทำอะไรแล้วรวยได้เนี่ยมันไม่มีหรอกพูดอะไรเนี่ยก็พี่ฟังฉันดีๆฉันเองมีนามว่าพนมพรเป็นพระคณิษฐาขององค์จักรพรรดิพนมไพฉันเป็นเจ้าพี่เป็นน้องเขยเจ้าพี่ขุนกลัวหรือเปล่าเสด็จพี่ของน้องเนี่ยไม่ได้โหดร้ายเหมือนแต่ก่อนแล้วทำไมจ๊ะเสด็จพี่พักรบเมื่อพบรักกับผู้หญิงที่ชื่อว่าบัวขาวบัวขาวใช่พักรบพบรักแสดงว่ามีราณีใช่จ้ะชื่อบัวขาวถ้าเป็นอย่างที่เจ้าบอกมันก็ดีบ้านเมืองจะได้สุขสงบสักทีนึงและฉันก็ตั้งใจว่าวันรุ่งพรุ่งนี้เช้าฉันจะพาพี่ขึ้นเฝ้าเสด็จพี่ขอบใจมากนะจ้ะพนมพรขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคือพี่เนี่ยเป็นคนบ้านนอกเพิ่งจะเดินทางหลงเข้ามาอาจจะยังไม่รู้ว่าตรงไหนคืออะไรตรงไหนคือที่ต้องห้ามถามเจ้านิดนึงตำหนักขององค์จักรพรรดิอยู่ตรงไหนมีอะไรเป็นจุดสังเกตบ้างพี่จะได้ไม่เดินไปรบกวนท่านอ๋อเท่านี้เองหน้าพระตำหนักของเสด็จพี่น้องเนี่ยมีม่านกำมะหยี่สีแดงปักด้วยรูปอินทรีสีดำอินทรีสีดำคือสัญลักษณ์หน้าพระตำหนักจ้ะพี่ขอบใจมากนะจ้ะสัญญานะวันรุ่งพรุ่งนี้จะพาพี่ขึ้นเป้าฉันสัญญาถ้าฉะนั้นพักผ่อนก่อนจ้ะพนมพรเธอเป็นน้องศัตรูอย่างนั้นเหรอจะตรอมตรอม
ที่ตึ้งกระลองผัวเคยได้ชมแน่อนงนางเสียดายแต่แก้มที่เคยแย้มเคยยิ้มและดูพราวพิมดังเดือนสามเสียดายรูปทรงแน่อนงนางนะมันเอวหล่อนบางนะช่างสมบูรณ์เสียดายปฐุมทำงานตอบการถึงพระพุทธสุริยาจะเดินทางเข้าสู่พระจักรพรรดิปล่อยตัวไปแข่งนาฏาภาษาเข้าชมบุญบารมีชมอัศวลีลาทางด้านการร่ายรำและบำแข่งอย่างสวยงามครับต่อคนนั้นท่านชาวบ้านติดต่อมาดำเนินการแสดงพร้อมรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นแต่เชิญใจไม่หนีจะไปไหนหลากหลายลีลาครับศาสตร์คือการร้องนะฮะศิลป์คือการร่ายรำนะฮะเราปะปนคลาเขาต่อทำการแสดงให้กับบรรดาท่านผู้ชมได้ชมกับผู้นำทีมงานครับเปรตปริญญาศิลปะมหาเด็กกิติมาสากรเทพพัทวีครับเต้นระบำแขกอย่างสวยงามน่าดูทีทำรำสุดแขนแอนสุดอกนะฮะการไร่รำหน้าพิธีพบได้พิสูจน์ในสายตาขอบคุณบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านที่พระพุทธท่านเจ้าภาพนะฮะมีแรงเชียร์แรงใจไม่ดีกันไปไหนทีเดียวยิ่งหนึ่งยิ่งสนุกครับไปเทศบาลชาติที่วัดเสมาทองนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหมาอีกตัวนึงเลยครับนี่ก็แขกเหมือนกันนะฮะอ
มาเจอของจริงทำไมแล้วไปไหนกันหมดเลยพวกตายแน่อันนี้สรามสรามสรามอ้าวรำก็รำเชียคือสรามแปลว่าสวัสดีนะจ๊ะรำแปลว่าคนยาวนะจ๊ะจ้าสวัสดีไปสวัสดีจ้านะโฮสินะเฮจ้านะโฮสินะชานายสินะนายใครนายอันนี้ไม่ได้ดานะจ๊ะไม่ได้ยังไงตะกึดโอ้นะโฮสินะเฮใช่นะโฮสินะชานายสินะนายนี่มึงด่าที่ประเทศอินเดียของฉันนาฮีแปลว่าน่ารักนะจ๊ะอะไรสิที่ประเทศอินเดียของฉันนาฮีแปลว่าน่ารักนะจ๊ะโอ้นาฮีแปลว่าน่ารักใช่แล้วนะจ๊ะงั้นแป้งน่ารักทำไมไม่เรียกแป้งนาฮีคนละอย่างกันนะจ๊ะโอ้ยโอ้นาฮีเยิ้มเยิ้มนาฮีเยิ้มเยิ้มไอ้แขกมึงสั่งเสียได้เลยทำไมแล้วมึงมาด่ากูเรื่องอะไรนี่ไม่ได้ด่านะจ๊ะไม่ได้ยังไงนาฮีคือว่านาฮีน่ะแปลว่าน่ารักนะจ๊ะอันนี้รู้เยิ้มเยิ้มนี่ก็รักมากๆนะจ๊ะนาฮีเยิ้มเยิ้มน่ารักมากๆมึงไม่ต้องชมกูมากก็ได้นาฮีเยิ้มเยิ้มอะไรน่ารักมากๆมึงตีกูเรื่องไรเดี๋ยวกูตายหรอกตายเรื่องไรใครถ้าเข้าไปทำไมจะแล้วนี่ไปขุนไปไหนก็มึงไงขุนไม่ใช่อ๋อไอ้ขุนน่ะเหรอไอ้ขุนไม่รู้หลงไปไหนไอ้ขุนแล้วก็พี่ก็ต้องเข้าไปกับฉันกูว่ามึงไม่เหมือนแขกว่ะทำไมล่ะมึงเหมือนท้าวเวสสุวรรณน่ะถ้ามองให้ดีเหมือนนางตะเคียนพันอะไรจังเลยมึงน่ะเอาเหินหมดแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งนะถึงตัวเนี่ยพอน้ำหานี่หายหมดเลยไปกันน้ำบ้านฉันอยู่บนดอนอ๋อเหรอขโมยมาลักไปคนชั้นต่ำจิตบ้านน้ำท่วมแล้วอ่ะนี่มีแค่สองคนแค่นี้ไม่ได้สองคนแล้วพี่ยงพี่หย่อยอ่ะเดี๋ยวหลังจะต้องเข้าเมืองต้องมีการสวดอวยพรสวดใช่เฮ้ยกูสวดไม่ได้นะไม่ล่ะเอาเคยสวดที่ไหนแล้วบ่โถงั้นตามฉันเลยสวดไปเหรอใช่เอาไออาฮาเดเออยูโดซินีอยู่โดซินีไออาเดเอยกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่ตีหัวถอดเลยอะไรไออาเดเออยูโดซินีอยู่โดซินีไออาเดเออยูโดซินีอยู่โดซินีลา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 ปุ่นจงลา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 ปุ่นจงกำปงละมาสัมปันยีฮีโปงบ้านฉันไม่มีมีที่เหลือทั้งยาวได้ไหมเนี่ยกำปงละมาสัมปันยีกำปงละมาสัมปันยีไอสกีวีนาวเมเจตาฟังพี่นี่โนไอสกีวีนาโอแม่แก้วตาฟังพี่นี่โนช่อเอ้ยโอเจ้าจำปาดะช่อเอ้ยโอเจ้าจำปาดะมุงแงมุงฮะมุนิงสโปโทเลมะละละมาไฟมะละกอของกินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็ตายหรอกมาดิมาแต่พวกเราโน่นมันรู้สาวที่ไหนกำลังเดินทางมาทางนี้แล้วขอเสียงตบมือต้อนรับครับนางรำนะมาจากจังหวัดยะโสธรครับสวยเฮ้ยกูเห็นสัมภเวสีนี่กูตายแล้วเหรอเอายิ้มหน้าพิธีไหว้สวยๆก็ลูกไหว้ก็ลูกส่งยิ้มส่งสายตาส่งจูบหน่อยดูการฟ้อนเร็วครับดูการดีดหายดีดหายกูกลัวลูกเสริมหน่อยโอ้โหแย่ไข่มดแย่โอ้โหดูแย่ไข่มดแย่แล้วแย่ไข่ตัวเองแล้วลำยังนี่จะมาหาข้ายากันเหรออ้าวดับกันครับเอาโยกแย่ใส่สะโพกเอาขันขอโลมาหน่อยจ้าโลมาหน่อยโลมาโลมาโลมาแล้วรางวัลให้แล้วรางวัลรางวัลด้วยทั้งสารแล้วรางวัลด้วยอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปเด็กกลัวเด็กกลัวเริ่มมองจะกินกูเปล่าไว้หนูกินพืชลูกกินพืชเดี๋ยวสร้างขึ้นแล้วกูว่าไม่ทำลูกไม่ทำมังสวิรัติขอบคุณนะลูกนะขอให้เรียนเก่งนะเดินมาเดินมาเดินมาทีหวานเลยพี่มาหวานมาลูกนะตัวต้องเด้ตัวต้องเด้ลูกเอา
เร็วก็ลูกยกมือขวาขึ้นรางวัลมาอีกแล้วรางวัลมาอีกแล้วรางวัลก่อนรางวัลก่อนของเขาพยนต์รับด้านนี้ด้วยครับชะชะรางวัลนี่รางวัลรับรางวัลรับรางวัลขอบคุณครับตาไม่ได้มองเลยพี่เขารออยู่นี่นะนางรำบอกว่าตังไม่เอาไปไหนนะครับเอาไว้จัดงานให้ตัวเองนะเต้นหน้ามามือไม้เนี่ยเด็ดเต็มให้จะเต้นถนัดยังไงยกมือขวาขึ้นมือซ้ายขาขวาขาซ้ายลูกใส่โต้ใส่โต้ใส่โต้ยกขาลูกเอาเล่นหน่อยล้นหน่อยล้นหน่อยเอาเร็วเร็วลูกเร็วยกขามือซ้ายมือขวายกเร็วลูกยกเร็ว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 ไปเลยไปเลยน้องเย็นจะมั่งไหมยังใจเย็นได้จะเจอไหมยังยิ้วยิ้วเฮ้ยไปไหลโอ้โหอะไรอ่ะขึ้นเป็นลำเลยตะคิวเหรอตะคิวตะคิวเวนเต้นมาได้ด้วยอายุเลยนั่นอ๋อพี่ไม่กลับมาเลยดวงใจคนดีพี่มากจะนี่น่าเหรอเนี่ยใกล้ๆทุบหมาเจ๊หายเห่าได้หอนดีกูผีนะไม่ใช่คนเฮ้ยคนไม่ใช่ผีโอ้คนไม่ใช่ผีรูปร่างดีอย่างนี้แม่ยังหอนรูปร่างดีเหรอคิ้วโก่งยังตะพานแขวนเลยโอ้โหขนตางอนเช้งเชียวเฮ้ยมือมาพี่พี่ย่อยโถฉันก็นึกว่าใครตังเอาไปเลยเอาไปเลยดีมากเต้นเก่งแม่ชมมากเลยพี่สาวเจ้าละขวัญโอ้โหสุดยอดเลยไอ้พี่เนี่ยสุดยอดแต่มึงสุดแสนอะไรเลยทำไมเล่าของกูไม่ได้มีเท่านี้โอ้โอ้อยู่นี่อยู่นี่ลืมไปแหมหมดยาหมดแล้วคิดดีนิ่งชั้นใบเดียวหนูเรียกตัวไหนลูกชี้เอาเลยลูกอ๋ออายุป่านนี้แล้วไม่รู้จะไปใช้อะไรนักหนาพ่อนู่นเขาเรียกตัวนู้นด้วยเรามีลูกมีหลานต้องซื้อขนมให้ลูกหลานกินมึงไม่มีเมียไม่มีลูกมึงเอาไปทำเหี้ยอะไรอยากกินเลือดเฮ้ยนี่เป็นไงจำไม่ได้กันเลยเนอะโหแต่งตัวยังก็เหมือนไหมพ่อเหมือนเหมือนเหมือนอะไรแต่ใช้น้ำหอมตาออสลองอ่ะเนี่ยหอมจังไม่ได้มาแต่เราเนาะมาอีกเมืองแล้วแล้วอีหมวยนะมาจากประเทศจีนครับหลุดจากกินเจมาเลยนะฮะเจ๊เจ๊ใครอะพ่อเจ๊ว่าเป็นคงจีนอะมาจากเมืองจีนอะหรือเป็นคงหรือเป็นผีอุ้ยก็ตอบเขาไปจริงว่าเป็นผีทำไมรูปร่างกูนี่ทำไมทักกูอย่างงี้อยู่วะแกอย่าหันมาฉันกลัวคนไอ้สัตว์กลัวกันเองคนเจ้าว่าเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนโอ้เป็นคนจีนมาจากเมืองขึ้นเรือสำเภามานี่เลยในประวัติศาสตร์มีเสือผึ้งหมองใบมาร่ำรวยอยู่ในประเทศไทยนี่เจ้าของประวัติศาสตร์เหรอเนี่ยเจ้าของประวัติศาสตร์อ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงเจ้าตอนนี้สบายเลี้ยวอ่ะทำไมเสือหายเหลือแต่หมองอ่ะอุ้ยเอาแล้วเวลานอนว่าก็ใช้หนังสือพิมพ์กูก็ยังดีไม่เจ็บหลังมามีอาชีพอะไรที่มาร่ำรวยอยู่ในประเทศไทยเจ้าว่าเนี่ยมีอาชีพเย็กจักเย็กจักเออมีชื่ออะไรเจ้าจะได้เรียกถูกว่าฮะว่าชื่อว่าอีอาโอ้กูเชื่อไม่เชื่อเขาเชื่อยังไงกูเชื่อก็เดินยกขาไม่งั้นไม่อาเห็นไม่ใช่คนดีแน่พ่อแกมีน้องไหมมีน้องชื่ออีโอโอ้และแม่แม่อีเปลือเธอโอ้ตระกูลอีทั้งนั้นมันเป็นตระกูลวะร้อยเชือกผูกได้เออแล้วก็มามีอาชีพอะไรนะเจ้าว่ามีอาชีพเย็บจักรเย็บผ้าขาดเย็บผ้าโหลเอานึกว่าชวนกูเย็บผ้าเย็บจักรคนจีนพูดไม่ชัดมีอาชีพเย็บจักร
และเป็นไงอาชีพเย็บจักเนี่ยดีไหมแม่เย็บเก่งไหมแม่อีเก๋เลี้ยวอ่ะอีคอยจะเย็บลูกอ่ะทำไมไม่ช่วยกันสอดแล้วแกตาไม่เลี้ยวเขาจะสงแข็งลูกสงแข็งลูกก็เย็บลูกอ่ะแล้วน้องสาวล่ะว่าอีตัวปิ๊กเลี้ยวตะกายขึ้นไปเย็บไม่ไหวอ่ะทำไมไม่ช่วยดันตูดแล้วไม่ลายเพราะว่าก็เย็บของอ้วกมันไม่มีก้าวไก่หน้าที่กันหรอกมันเป็นงานใครงานมันต่างคนต่างก็ต้องเย็บของตัวเองทำไมเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงทำไมเนี่ยเดี๋ยวกูซักเองเออไอเรื่องเย็บนั่นกูเข้าใจไม่เข้าใจอยู่มึงอะมึงเย็บไม่เป็นถอยไม่ต้องยุ่งอะเออไม่ต้องยุ่งยำตาจะหักเย็บกับเขามั่งมั้งเออแล้วก็เย็บเป็นไงงานยุ่งมั้ยที่บ้างอ่ะอ้วนอ่ะเย็บเก่งที่สุดในบ้านอ่ะเหรออยู่ที่บ้างอ่ะเย็บทั้งวันเย็บทั้งคืนอ่ะโอ้ไม่ผอมเนาะเย็บไปกินไปอ่ะโอ้เย็บแล้วก็มากินกินแล้วก็มาเย็บอ่ะเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนมันก็ต้องมีอาหารตั้งไว้ใกล้ๆมึงไปกินกับเขามาเหรอกูรำคาญไอ้นี่ซะแล้วอยากจะรู้ความละเอียดของการเย็บมั้งเนี่ยแล้วก็แล้วสาขาตั้งอยู่ที่ไหนเจ้าอ้วนเนี่ยตั้งเป็นบริษัทเป็นติดสามชั้นอ๋อเป็นบงดากฟ้าเป็นโลโก้ของบริษัทโลโก้บริษัทเป็นรูปตัวเหี้ยถือลูกโลกโชว์คอแลกลิงเนี่ยมันเป็นศักดิ์นำโชคที่บ้างนักถือเหี้ยและรวยว่าก็เลยบูชาชื่อบริษัทก็มีบริษัทชื่อบริษัทเหี้ยจริงฮะเหี้ยจริงฮะถึงได้ร่ำรวยเนี่ยเนาะดีนะน้องสาวเนี่ยแม่น่ารักจริงๆเอาผัวมาเป็นโลโก้เล่นอะตัวเหี้ยเลยผัวก็เป็นไงพ่อตีตะโพนตีตะโพนเป็นไงโอ้โหตีมันมันเหี้ยแล้วละเมาแล้วผัวมันเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะไม่พ่อไม่ใช่ว่าโลกปกผัวมันปักเบ็ดตอนงานไม่มีงานว่างอีขยันปักเบ็ดเยอะไหมปักเบ็ด15ตัวติดเหี้ยทุกตัวมังมากันเป็นฝูงอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมพ่อเรื่องจริงต้องเอาไฟแช็กลงแกะไม่ได้จะเหี้ยกัดมังเป็นเรื่องจริงกูมาเยี่ยมมันบอกไอ้เจนปักเบ็ดรวยไหมเหี้ยติดทุกคันเลยมังมากันเป็นฝูงแล้วก็ไม่คิดจะแยกสาขาบ้างเหรอเจ้าว่าจะขยายสาขาไปต่างประเทศไปประเทศไต้หวันประเทศไต้หวันน้องไปช่วงคงไต้หวันไอ้เจ๊กันรางวัลก่อนเร็วๆเข้าพี่สาวเอาน้ำมาให้มีน้ำมีน้ำมีน้ำแดงน้ำเขียวใช่ของใครอีกถุงนึงอ๋อน้องฝนไปรับรางวัลด้วยกราบขอบคุณนะครับขอบคุณพี่กุ้งนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับสำหรับความเมตตานะครับขอบคุณนะคะชื่นใจสิได้น้ำมาดื่มเลยชื่นใจโน่นแล้วทำบายหัวมาแล้วขอบคุณน้องชายนะครับให้รางวัลผลประโยชน์โอ้โหไปเลยมืดด้วยนั่นไปศาลานั่นไปลุงโดนข่มขืนมากูจะไม่ช่วยเลยใครก็จะข่มขืนก็มันสวยอย่างนี้ถ้าลงไปทั้งก็ยำเอาสิหมาสิจะหนูกลัวแม่เดินมาหน่อยพรเทพเขาครับเดี๋ยวเราต้องแสดงกันตรงนี้นะครับพรเทพเขาสั่งว่าเป็นศิลปินน่ะพี่เอาห่อก้อนหินแล้วคว้างมาเลยพี่เขาบอกว่าเล่นเกณฑ์หน้าเวทีห้ามลงไปเอารางวัลที่ข้างล่างมันเสียมารยาทครับแต่ถ้าเสียมารยาทกูก็ไม่มีกินถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปตกลงเราเข้าเมืองกันเลยว่าจะไปในเมืองว่าไปด้วยอย่าชายใหญ่ไปด้วยกันเอ้ยหลอกด้วยเออง่ายดังมันมาสามคนพากันไปอย่าได้ช้าหลอกกูด้วยเดี๋ยวตามไปเลยเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามมาเถอะพ่อThank you.
ขอได้ชาพระเจ้าบัดนี้แขกนอกนางตามภาษาเตรียมพร้อมที่จะชมบุญบารมีพระองค์ท่านพระเจ้าขอมอบหน้าที่กับเจ้าเป็นผู้ดูแลกดความเรียบร้อยด้วยนะครับเป็นธุระดูแลด้วยนะท่านดูแลความเรียบร้อยใครจะเข้าจะออกรามจะนายจ้าให้มีอาวุธนะรามนี่เป็นแขกเหรอเป็นแขกมาจากเมืองอินเดียมาจากอินเดียใช่แล้วนะจ๊ะมาทำอะไรน่ะข้าพเจ้ามีที่ประกาศเซมจะมาชมบุญบารมีนะจ๊ะเชิญด้านในแต่มีอาวุธมาหรือเปล่าอาวุธมีนิดเดียวตัวต้องเบลอบลามีนิดเดียวสรามสรามจันเป็นแขกมาจากเมืองบอมเบย์อ๋อมาจากบอมเบย์แขกเหมือนกันแขกเหมือนกันแขกแขกมาจากบอมเบย์เลยเหรอมาจากบอมเบย์แล้วนี่อะไรอาวุธปะเนี่ยคือของมาถูกอ๋อจะมาชมบุญบารมีทูลถวายจ้าเชิญด้านในเลยข้างในไม่มีอาวุธนะมีอาวุธเอ้ยมึงมีเหรอมีอะไรเนี่ยมีอาวุธที่ใช้ในการข่มขืนอะไรอ่ะเงียบเฮ้ยบอกไม่ได้ออนแอร์ไม่ได้ไอ้นี่นี่ว่าเป็นของจริงมาจากเมืองจริงจ้าจ้าจะมาชมบุญบารมีผู้หญิงไม่น่ามีสวัสดีจ้าเชิญด้านในเดี๋ยวไม่คุ้นนี่ตายนานยังเนี่ยตายเมื่อกี้มั้งไอ้สัตว์คนคนนะคนเจ้าแล้วไปทำอะไรกันหน้ามาเนี่ยใครทำหน้าหนูมาเป็นอย่างเงี้ยหน้าเป็นแบบนี้เองเจ้าเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเจ้าโอ้แต่ไม่เป็นไรก็สดสวยเป็นคนที่ไหนจะเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยพูดไปพูดมาเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เหรอมาทำอะไรจ้ะจะมาชมบุญบารมีเจ้าชมบุญบารมีอาวุธมีหรือเปล่าขอต้องตรวจตาวุธแม้งเข้าไม่ได้นะเป็นผู้หญิงไม่มีจะมีน้ำแก้วเดียวเฮ้ยผู้หญิงสมัยนี้พกอาวุธเยอะแยะไปไหนดูดิเฮ้ยแบงฮะไม่ใช่อีกคนเมื่อคืนนะไม่มีแน่นะเข้าไปทำไมพูดอย่างนี้ไม่ให้กูไปแล้วมึงไปเลยเข้ามาเลยน้องเร็วๆข้าวเอาใครเอาทหารทหารไงทหารเหรอใช่กูนึกว่ากล้วยตีนเต่าตอนนี้มากันมากมายหลายชาติเลยน้องน้ำแบ่งกินหน่อยสิอะไรน้ำแบ่งกินหน่อยเลยเขาให้กูเขาไม่ได้ให้มึงไปบอกให้ขึ้นเฝ้าทีละคนตรวจอาวุธด้วยหมวยเชิญขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านก่อนเลยเชิญเชิญอ้วกขึ้นเฝ้าไปครั้งแรกเริ่มเลยอ้วกถวายบังคมขอให้พระองค์อายุยืนเป็นมึงปีว่าเป็นของจริงมาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนเป็นของจริงเป็นของจีนเหรอเป็นจีนไหหลำจีนไหหลำอยู่ตำบลขำไหลตระกูลใหญ่นี่เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลพ่อตระกูลพ่อฝ่ายพ่อพ่อชื่อกวงพ่อชื่อกวงลุงอ่ะลุงชื่อส่งอาชื่อติงแล้วถ้าเกิดอยู่รวมกันน่ะอยู่รวมกันก็กวงส่งหลอกด่าปะเนี่ยไม่ได้ลาอ้วนแล้วเป็นญาติเป็นน้องเป็นลูกคนเดียวเหรอมีชื่อว่าอีอาอีอาชื่ออีอาเลยอ่ะมีน้องน้องชื่ออะไรอีเอออีเออมีแม่แม่ชื่ออีปะเลอเธอโอ้โหตระกูลใหญ่จริงว่าเอาดอกไม้มาถวายองค์หญิงมังมีชื่อมีชื่อดอกอะไรจ๊ะชื่อว่าดอกมาไกมาไกอยู่เมืองนี้เรียกอีกชื่อนึงชื่ออะไรจ๊ะชื่อว่าดอกแย่งแม่เขาปลูกไว้เยอะๆชื่อแปลกๆวัดทุงลาเสร็จแล้วมาเชิญคนต่อไปคนต่อไปเชิงเชิงเชิงสรามสรามโอ้พระพักงดงามเหลือเกินมาขายอะไรวะไม่น่าเชื่อว่าจะทรงงดงามแบบนี้กระหม่อมมาจากเมืองบอมเบย์มาเมืองไทยเพราะว่าชอบเมืองไทยไอ้เมืองบอมเบย์อยู่ประเทศอะไรอ่ะอยู่ประเทศบอมเบย์ไม่ทำไมชื่อเมืองกับประเทศไม่ใช่อินเดียหรอบอมเบย์บอมเบย์เมืองอินเดียแล้วมันไกลกว่าจะถึงประเทศไทยมายังไงก็มาเครื่องบินชอบเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีมวยไทยเฮ้ยมวยไทยมวยไทยสู่มวยโลกมวยไทยสู่มวยโลกมวยไทยสู่มวยโลกชอบมากชอบมากใช่ไหมมาเครื่องบินมาได้ยังไงก็มาเครื่องบินกว่าจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยหลายชั่วโมงดิหลายประเทศผ่านหลายประเทศเลยถึงญี่ปุ่นก็ผ่านนะรู้ได้ไงอ่ะเอามือยืนออกไปนอกเครื่องแล้วทำไมเอามือกลับมามีอะไรหิโมะติดมือจันมาเฮ้ยหิมะพูดไม่ชัดนั่งมาอีกหน่อยผ่านอิตาลีด้วยนะรู้ได้ไงอ่ะเอามือยืนไปเอามือยืนกลับมาแล้วทำไมคนนกเทนควินติดมือมาแม่รู้เลยพอถึงเมืองไทยรู้เลยถึงเมืองไทยแน่เอามือยื่นออกไปแล้วทำไมเพราะว่าเอากลับมาเนี่ยนาฬิกามันไม่มีแล้วมึงกล่าวหาปะเนี่ยล้อเล่นยอกยอก
สง่างามเหลือเกินชื่ออะไรเรารูทวารบานดีมันลึ่งมันจะหยาบคายมั้ยเนี่ยชื่อชอบกลน่ะจะมาทะลึ่งยังไงชื่อกระหม่อมไม่ทะลึ่งเป็นมันไม่เป็นสิริมงคลเลยเนี่ยเป็นซื้อเป็นยังไงถ้าเป็นประเทศอินเดียนะรูเนี่ยแปลว่าเงินว่าทองใช่ไหมทวารก็แปลว่าประตูรูทวารบานดีพอรวมกันแล้วแปลว่าประตูเงินประตูเก็บเงินเก็บทองถ้าประเทศเจ้าเนี่ยดีรูทวารบานดีใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นประเทศไทยล่ะดีไหมโอ้ยประเทศไทยรูทวารบานไม่ดีแน่ทำไมวะเก็บขี้ไม่อยู่เดี๋ยวนะอย่าชี้ไม่ชอบทะลึ่งเนี่ยใครจะลืมชื่อกระหม่อมจะมาทะลึ่งได้ง่ายมาครั้งนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าทำไมอ่ะเอางูที่อินเดียมาโชว์ด้วยเฮ้ยงั้นเราไม่ดูเราไม่ชอบงูไปเลยเดี๋ยวดูฉันหน่อยเอามาให้เห็นเอาหิ้วมาจากเมืองบอมเบย์เราไม่ชอบดูไปเถอะโฮงแพงงูดูสักนิดนึงล่าสุดไปโชว์มานั่งร้องไห้ดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องทำไมพระองค์รู้ไปอย่างปีเปล่าหน่อยจะโชว์งูจะโชว์เดี๋ยวกูไม่ดูมึงก็จะให้ดูใช่ไหมอยากให้พระมเหสีดูโอเคโอเคทรงนั่งอ้วนดีจังเลยไม่ไหวไอ้นี่ดิเล่นไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งโชว์ผีหลับแล้วนั่นตายไปแล้วนี่มันหลับหรือมันซ้อมเนี่ยขวัญมันซ้อมเล่นไม่ไหวคนนั้นหลับแล้วขวัญชลารอเลยคนอะไรไม่มีแก้มเลยไอ้ออกไปอันตรายนะไอ้อยู่ไกลๆนะอสรพิษคุยกับมันไม่รู้เรื่องเอาไกลกว่านี้ได้ไหมกลัวโดนจับเฮ้ยจับจับคอได้แล้วไอ้หนูลบน้อยงูมาแล้วหนูวิ่งเลยลูกเดี๋ยวจะจูบหัวงูให้ดูเฮ้ยเฮ้ยมันได้เหรอนะหัวงูคุ้นคุ้นเฮ้ยโอ้โหแม่โอ้โหเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆไม่ต้องทรงกลัวก็มอมอยู่ไม่ต้องกลัวไอ้หนูลบมายืนเป็นถังแก๊สอยู่น่ะกูเป็นตัวอะไรแม่หวาดเสียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยงูกัดพวกพัดเนี่ยเหยียดทรงตนกตกใจแน่กระหม่อมดูดพิษหายเฮ้ยไอ้งูกัดแล้วเหรองูกัดแล้วความรู้สึกช้ามากตายยานแล้วมึงไอ้ควดงูมีเขี้ยวป่ะเนี่ยงูอะไรไม่มีเขี้ยวเฮ้ยงูกัดงูกัดแล้วทำไงฟาบาทอะไรบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระดูดพิษให้หน่อยไม่เห็นสิพี่เรื่องนี้จะไม่ค่อยถนัดปล่อยให้ตายไปเลยจบงูแค่นี้แล้วพูดถึงว่าเด็กกรรมการวัดเดินกันให้ไขว่หมดทำไมอ่ะสายยางหายอันนี้ปะเนี่ยสายยางข้างหน้าวัดหายอันนี้วัดที่แล้ววัดนี้ไม่เอาเพิ่งมาเพราะกูเห็นว่าเล่นเรื่องบัวขาวนี่เดินหายไปชั่วโมงกว่ามึงไปรักของเขามาใช่ไหมเนี่ยเปล่าได้มาตั้งแต่งานที่แล้วน้องไปไวๆเชิญคนต่อไปเข้าเฝ้าต่อไปเอาแล้วเร็วเข้าขึ้นเฝ้าน้ำดงน้ำแดงไม่ได้คนนั้นน่ะมาขึ้นเฝ้าการที่จะขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านเนี่ยอาหารทุกสิ่งทุกอย่างหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ห้ามนำขึ้นเฝ้าฝ่าฝืนตายของกินก็ห้ามเอาเข้าไปลืมเลยลืมเลยให้เรียบร้อยใช้รองเท้าไปไปดีของกินของกินเนี่ยน้ำท่าอย่าไปเอาไว้นอกไว้นอกไว้นอกของกินเครื่องดื่มห้ามเอาขึ้นเฝ้าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไหนอะไรเกกะจังเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวของกินยาวไปของกินเอาขึ้นเฝ้าไม่ได้ไว้เนาะเดี๋ยวมันหกเปิดผมพรมท่านหมดเราทำไม่ให้หกเจ้าไม่ได้มันไม่กดบ้างกดผมเขาราคาเท่าไหร่เนี่ยฮะมันหกมันเปื้อนท้องพะโลไม่ได้ทำไม่เอาของกินออกตายตายงานกูไม่เฝ้ามาแล้วไม่เฝ้าก็ตายเฮียมึงนี่ไม่น่ามามาแล้วต้องเฝ้าไว้ฝากเพื่อนไว้ก่อนนู่นฝากแขกไว้นู่นฝากพรเทพไว้พรเทพเขาไม่กินน้ำเย็นกินล็อกน้ำเย็นน้ำแดงน้ำหวานนี่กินไม่ได้เลยหวานหวานเนี่ยจะลังลดความอ้วนไปขึ้นเฝ้าได้หวานหวานก็ไปเพิ่มน้ำตาลไม่ดีเดี๋ยวเบาหวานขึ้นมึงลดหรือมึงเพิ่มเขาคุมน้ำหนักอยู่นี่ยุบมาเยอะแล้วเนี่ยตัวเหรอที่นอนโอเดี๋ยวแป๊บทำไมย้อนมาทำไมอีกเนี่ยไม่ต้องห่วงโยทำไมมีปัญหาโอ้โหรอบขอบไว้เหลือเกินเป็นจริงเลยตักอนาคตเลยไม่มีหลอกแล้วจะหลุดกันยังไงจะไปกินยังไงล่ะเอ้ยครับเดี๋ยวเขากลับมาเขาจะได้มากินครับนั่งให้เรียบร้อยแม่นางเจ้าน่ารักจริงเลยเจ้ามาจากไหนเนี่ย
เชียงใหม่เจ้ามาจากเชียงใหม่เจ้าแล้วทำไมถึงได้ก้มหน้าก้มตาอย่างนี้กลัวพระองค์จะตกใจเจ้าข้าสารทหารเขาสั่งว่าต้องก้มหน้าก้มตาเฝ้ากิริยามารยาทเรียบร้อยเนี่ยคนเชียงใหม่เป็นดังคำเขาลือจริงๆเจ้าชื่ออะไรเหรอมีสองชื่อสองชื่อหนูลูกครึ่งลูกครึ่งเป็นอะไรเหรอแม่นางหนูลืมปิดไฟที่บ้านหรือไงฮะพวงอะไรนักหนาเนี่ยฮะเอ๊ะพระองค์ท่านถามเนี่ยคุยกับพระองค์เสียเจ้าเจ้าเหมือนห่วงอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ห่วงแล้วหมดแล้วอะไรหมดเหี้ยเหลือตะก้อนแล้วกูนึกแล้วเชียวทำไมอ่ะว่ากูคงได้กินทีเดียวฉันเป็นคนเชียงใหม่เจ้าเป็นคนเชียงใหม่อ๋อแม่นางเอาไหนเขาบอกว่าถูกจับไปแล้วออกมาได้ยังไงผัวไปไหนล่ะใครเจ้าป้าเบียร์เธอไม่ตักใช่ไหมเนี่ยเธอใช่ไหมเนี่ยเปล่าเขาแยกพี่ขังคนละที่เจ้าเอาเธอไปขังที่สวนไหนไอ้เหี้ยนั้นเมื่อคืนเหี้ยอะไรเนี่ยมันระเหยโลกมันร้อนระเหยข้าวไส้มึงก็สินี่ใครแต่งหน้าให้เธอเนี่ยไอเดียวแกก็กล้าเนาะไม่กล้าก็ต้องกล้าทำไมเล่ากูนั่งกูบอกพอกูบอกมึงจะแต่งอะไรกูนักหนานั่งเฉยเลยมีหน้าที่เล่นเล่นไปเอาไอ้เหี้ยดูกูอีกแต่แต่งแมทนะเนี่ยแมทนี้แมทเดียวนะแมทหน้ากูไม่เอามึงเลยฉันมาเฝ้าเจ้าแล้วเมื่อกี้บอกเป็นคนเชียงใหม่เจ้าอยากจะรู้เหมือนกันเชียงใหม่เนี่ยอะไรมันขึ้นหน้าขึ้นตาจ้ะอ๋อขึ้นหน้าก็สิวขึ้นตาก็กุ้งยิงเจ้าไม่ใช่ไอ้ที่มันขึ้นหน้าขึ้นตากุ้งยิงก็สิวเจ้าไม่ใช่ใช่หนูบีบเมื่อกี้เนี่ยดักแป๊ดน้องเข้าใจผิดแล้วเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นหน้าขึ้นตาหมายถึงสินค้าโอท็อปไอ้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์น่ะขอโทษเข้าใจผิดเจ้าเออสตอเจ้าสตอมอยู่ใต้สตอเบอรี่ไงเจ้าโอ้เข้าใจยังเจ้าเข้าใจและนี่มาขึ้นเฝ้ามีอะไรมาทูลถวายพระองค์ท่านนะไม่มีจะเอาน้ำแดงมาให้ก็หมดแล้วเจ้าอะไรสิ่งของอ่ะของที่จะมาถวายพระองค์อ่ะไม่ได้เตรียมมาเจ้าเอ้าไม่มีแล้วขึ้นเฝ้าได้ยังไงเอ้าจะมาเอาที่นี่เจ้าจะมาเอาที่นี่ได้ไงเราต้องมีของมาชมบุญบารมีพระองค์ท่านถ้าไม่มีแล้วกลับไปเลยก็เป็นเจ้าจะเอาอะไรอีกจะเอาของใครทำไมไม่ได้ต้องเอามาขึ้นเฝ้าพระองค์ทำไมมีกลับไปเลยไปเอาไปไปเฮ้ไปไปเดี๋ยวมึงไล่ค่อยๆไอ้อะไรเป็นหมาเลยก็ไม่มีนะมาขึ้นเฝ้าเดี๋ยวๆไม่มีอะไรก็ไม่ให้เฝ้าเราไม่ได้ต้องการอยากจะได้ของใครแต่มันควรจะมีน้ำใจนำติดไม้ติดมือมาอะไรอย่างนี้เป็นประเพณีเออเอาไม่เป็นไรไม่มีก็ไปกลับไปเลยเฮ้ยเป็นไรไหวไหมเนี่ยไหวเจ้าแล้วน้ำพ่วงใครจะยกของเนี่ยโอ้ยขนาดนี้โอ้กูจ้างเขาได้ไปเขาไล่เด็กไปเลยจิบหายยังนอนสงบอีกยังไม่กระตือรือร้นเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยน้องสาวใจเย็นก่อนนี่มึงข้าเรียกน้องได้ไงหนูคุยกับใครลูกรองเท้าคุยกับมันรู้เรื่องเหรอรู้สิจ้าทำไมรู้เรื่องอ่ะก็เนี่ยมันมีหูแล้วมันได้ยินชัดไหมล่ะไม่ชัดเอาทำไมอ่ะหูมันตึงซิงอีนี่นี่ไปทำอะไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรรองเท้าแตะรองเท้าแตะไม่แตะจะรู้หรือว่าเป็นรองเท้าแตะต่อปากต่อคำเอาน้องเอาน้ำกลับไปด้วยเอาน้ำไปด้วยเฮียหมดเลยคนต่อไปขึ้นเฝ้าเชิญยิ่งมองดูหน้าก็ยิ่งพาให้นึกเพราะในส่วนลึกก็ยังรักถึงเมียเจ้าไกลจากผัวก็ยังรักเมียนั้นต้องนั่งประวิตวันวานหัวใจก็วายอกสั่นระรวย
อกไม้มาหน้ามองหรือมันจะเคยเกี่ยวข้องอย่ามองนวลน้องนางนั้นมองแขกจอมสาชื่อกาเซมหรือมึงจะเล่นเกมก้าวกายทำสอพิรุษหรือจะประทุษร้ายเดี๋ยวหัวมึงจะหายผู้หันก่อนมันจะรู้ตัวว่าผู้เป็นผัวตามมาสุริยาเลยฟ้าดาฟันเฮ้ยคนได้เลยวะร้อยหม่อมฉันชื่อสุริยาเป็นทหารในประเทศนี้มาเพื่อต้องการนำตัวหัวขาวกลับบ้านโดยบัดนี้หัวขาวตกต้องเป็นรายนี้กูเองมึงกล้าเข้ามาในแผ่นดินของกูวันนี้มึงไม่มีทางรอดออกไปแน่หม่อมฉันจะมาจำหัวขาวแล้วจะมาตัดผมเลยท่านก็ยอมหมอทหารปิดตัวมันเลยยายหนีได้ก่อนจับมันที่ตัวเองแล้วในที่สุดก็หลีกเลี่ยงวางต่อสู้ไม่ได้เมื่อจักรพรรดิมาปวดที่สุริยาปลอมตัวมาแล้วจับบัวขาวกลับไปสั่งให้ทหารตามไล่ล่าเอาชีวิตของสุริยาให้จงได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสุริยาย้อนไปยังเจ้าขุนสุริยาพ่อท่าล้มลงเจ้าขุนออกมาแบบอะไรระวังไว้ใช่ไหมกูช่วยคุณพี่ชายบัวขาววันนี้กูจะมารับบัวขาวกลับเมืองวันนี้แหละเป็นวันตายเข้ามาอีกครั้งระวังไว้ระวังตัวด้วยการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วในที่สุดเจ้าขุนก็พาท่าล้มลงคนที่จบชีวิตของขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานการแสดงของบอนเต้ปตุวีคืนนี้หมดเวลาลงแล้วลุกออกจากที่ตรวจดูสิ่งของมีอะไรตกหล่นอยู่หรือไม่วันที่14อยู่กันที่วัดป่าโมกวริหารจังหวัดอ่างทองนะครับก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยว่าจะคอยและหาเวลาพบกันชั่วโมงรักมีเวลาแสนสั้นอยู่ใกล้กันหลายวันก็ตัดเดียวรู้ฐานที่ขอบคุณพี่สายลุยขอบคุณท่านผู้ชมพี่น้องที่ไปกำลังใจให้พี่น้องชาวบ้านท่าพิกุลนะครับวันนี้สิ่งสิ่งใดครับปกป้องด้วยกระดาษเขาตันภัยกับขอบคุณในความเมตตาในการต้อนรับขับสู้ของทางอาณาจักรภาพขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก่อนจากกันทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ